ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินพบกับรายการหักศอกนอกทำเนียบสารการเมืองเชิงบริหารกับ3ผู้ทรงคุณวุฒิหลักนะครับท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์และท่านพลเรือเอกปนวิทย์เก่งเรียนซึ่งในวันนี้ท่านพลเรือเอกเก่งเรียนก็เดินทางไปต่างประเทศอาจารย์ชัยวัฒน์ก็ได้พาครอบครัว13สยามไทยสัมมนาเคลื่อนที่ไปจังหวัดเลยนะครับซึ่งก็จะมีข่าวสำคัญแจ้งในช่วงที่2โดยจะโทรศัพท์โฟนอินเข้ามาในรายการในวันนี้นะครับวันนี้ก็เลยได้เชิญท่านอดีตสว.ยโสธรมาช่วยในการที่จะพูดคุยสรุปเนื้อหาสาระเชิงบริหารในช่วงรอบสัปดาห์นะครับท่านสมบูรณ์ทองบุราณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ไพศาลครับสวัสดีครับยังไงวันนี้ต้องรบกวนท่านหนักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่พี่น้องประชาชนได้สอบถามเข้ามานะครับเพราะว่าปีกองของการเลือกตั้งผู้ว่าก็เริ่มต้นเข้ามานะครับแต่วันนี้ก็มีข่าวที่เป็นข่าวรอบสัปดาห์ที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามกันมาตลอดก็คือข่าวรัฐบาลเสียงข้างมากลาก2พ.ร.ก.ผ่านสภาขณะที่พรรคประชาธิปัตย์วอล์กเอาท์ไม่ร่วมสังฆกรรมส่วนอีก2พระราชกำหนดรอศาลรัฐธรรมนูญเคาะรับวินิจฉัยหรือไม่ในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับข่าวที่2เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยอธิการบดีนายสมคิดรับลูกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทบทวนมติห้ามนิติราชใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคลื่อนไหวแก้มาตรา112เมินกลุ่มวารสารที่สอบวินัยกลุ่มนิติราชซึ่งวันนี้ประชาชนเริ่มจะรับไม่ไหวกับดร.วรเจตนักกับดร.ชาญวิทย์เกษตรศิรินะครับประชาชนเริ่มรับไม่ไหวก็จะมีการสอบถามเหมือนกันว่าตรงนี้จะให้ทำยังไงนะครับข่าวที่3เป็นเรื่องที่รัฐบาลไฟเขียวเยียวยาเหยื่อใต้ได้7ล้านเท่ากับกลุ่มแสดงแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นการตายจากฝีมือของฝ่ายรัฐซึ่งจะประเดิมจ่าย4ศพที่จังหวัดปัตตานีนะครับข่าวที่4เป็นเรื่องของศาลอุทธรณ์พิจารณายกคำฟ้องอธิบดีกรมสรรพากรกับพวกกรณีไม่เก็บภาษีของคุณพจมานแล้วก็การโอนหุ้นของชินคอปนะครับแล้วก็มีปรากฏการณ์ของนายกรัฐมนตรีอ่านโพยให้เก้าอี้ฟังนะครับในกรณีที่ไปงานสัมมนาถอดรหัส GDP ปี55แล้วมีข่าวที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือพบแบงค์พันกว่าล้านบาทถูกฉีกทิ้งขยะชลบุรีนะครับเป็นแบงค์พันนะครับซึ่งก็เชื่อว่าเป็นเงินที่มาจากการกระทำความผิดและขณะเดียวกันก็นายกก็ได้พูดผ่านทีวีเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องแผนป้องกันน้ำท่วมทุกจังหวัดนะครับหวั่นว่านักลงทุนจะย้ายฐานการผลิตหนีแต่สิ่งที่พี่น้องถามมาในวันนี้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ไพศาลก่อนก็คือปีกองกทมตอนนี้เริ่มเป็นประเด็นเนื่องจากพรรคเพื่อไทยจะมีการเสนอให้มีการเลือกผู้อำนวยการเขตแล้วก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าปลายปีนี้คนก็เลยถามว่าได้ฟังนโยบายของท่านอาจารย์ไพศาลว่าถ้าอาจารย์ไพศาลเป็นนายกแล้วจะทำอะไรก็เลยถามมาว่าแล้วถ้าเกิดว่าจะเสนอท่านอาจารย์ไพศาลลงผู้ว่ากทมเนี่ยท่านอาจารย์ไพศาลอยากทำอะไรครับจะเรียกพ่อโอเคกับเขาไหมก็ขอบคุณครับก็ยุกันจนกระทั่งว่าให้ผมเป็นนายกให้ผมเสนอนโยบายก็เสนอกันไปแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมาขอให้สมัครผู้ว่ากทมอีกแล้วก็จะขอฟังนโยบายถ้าผมเป็นผู้ว่ากทมใช่ครับก็เราก็เป็นวัวควายสำหรับรับใช้ประชาชนนะครับมีหน้าที่ไถ่หว่านความคิดให้พี่น้องได้เพาะปลูกกันก็เอาครับความคิดเห็นที่จะไปตั้งเลือกผู้อำนวยการเขตหรือจะไปทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเป็นเรื่องการหางบประมาณไปแบ่งปันกันทั้งสิ้นแหละครับครับไม่มีอันใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพเลยก่อนอื่นผมอยากจะกราบเรียนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองพิเศษนะไม่ใช่จังหวัดนะเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นชนิดพิเศษมีกฎหมายเฉพาะคือพระบัญญัติกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นในกิจการของกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าผู้บริหารมีความองอาจกล้าหาญและมีสติปัญญาพอเนี่ยรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงอะไรไม่ได้ไม่ได้ครับวันนี้เนี่ยเละเทะตุ้มเป๊ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมได้เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเรื่องที่มันเร่งด่วนมากๆก่อนนะครับครับนโยบายเร่งด่วนที่สุดคือเรื่องแก้น้ำท่วมครับ
วันนี้ผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนแล้วว่าห่วงนักหนาว่าปีนี้ฝนจะมาเร็วซึ่งบัดนี้ก็มาเร็วจริงดังว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฝนเริ่มตกเอาในเดือนมีนาคมแต่ปีนี้ยังไม่ทันสิ้นมกราคมเลยฝนก็ตกแล้วและตกแบบอาการเข้าฤดูฝนนะฝนชนิดนี้เรียกว่าฝนละลายดิน มันจะทำให้ดินเนี่ยมีความพร้อมที่จะเหลวที่จะถล่มที่จะชะที่จะสไลด์นะครับพาบ้านเรือนพังได้โดยง่ายผมได้ประมาณสถานการณ์การทำงานของนักการเมืองชุดเอาอยู่นี้แล้วเนี่ยก็ประมาณว่าเมื่อถึงเวลาที่เทศกาลการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นสัญญาณตามฤดูการปกตินะฮะว่าฤดูฝนมาแล้วเนี่ยถึงเวลานั้นอย่างมากก็แค่ประกวดราคาแก้ปัญหาทำอะไรป้องกันน้ำท่วมกันโครงการทั้งหลายเนี่ยและผลเป็นยังไงครับวันนี้เนี่ยฝนมาแล้วนักการเมืองเพิ่งแถลงหยกๆนี่นะครับว่าแผนแม่บทในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่างเสร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงเดือนพฤษภาเนี่ยไม่ทันทำอะไรแล้วครับไม่ทันประมูลแล้วมัวจะบ้าบอคอแตกจะไปแสวงหาความรู้ใหม่ไปร่างแผนยกแผนกันมาเนี่ยถามว่าแผนนั้นมันแผนอะไรวันนี้ประชาชนก็ไม่มีโอกาสรับรู้นะครับว่าที่เขาว่าแผนที่ยกร่างกันน่ะแผนอะไรแผนแม่บทและมีวิธีการมีโครงการจะทำกันอย่างไรครับถ้าผมเป็นผู้ว่ากทม.นโยบายแรกก็คือจะถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดในการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพจะระดมสรรพกำลังทั้งปวงนะครับอัญเชิญพระบรมราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในการวางสี่กระบวนป้องกันน้ำท่วมกรุงมาใช้ทันทีเลยกระบวนที่หนึ่งรีบสร้างเขื่อนตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ระดับ1เมตร50เซนครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยน้ำมากเป็นเมตร70เซน1วันนะจะต้องยกขึ้นเป็น2เมตรตลอดแนวซึ่งนี้ใช้งบไปมากครับต่อยอดจากที่พระองค์ท่านมีแนวพระราชดำริไว้แล้วเนี่ยอันนี้ป้องกันน้ำทะเลท่วมนะครับอันที่2ก็จะรีบซ่อมเขื่อนคันนะครับที่ป้องกันน้ำเหนือเนี่ยตลอดแนวซึ่งทรงวางไว้แล้วแต่เนื่องจากงบประมาณจำกัดก็เป็นแค่เขื่อนดินนะครับก็จะสร้างเขื่อนคอนกรีตขึ้นป้องกันน้ำเหนือไหลบ่าท่วมกรุงนะครับให้สูงประมาณ2เมตรถึง2เมตร50เนี่ยถ้าอย่างนี้ก็จะป้องกันน้ำเหนือไหลบ่าเข้าท่วมกรุงอย่างถาวรนี่เป็นกระบวนที่2ครับกระบวนที่3ก็คือเริ่มเร่งขุดลอกคูคลองต่างๆที่มันจะตีบจะตันจะตื้นเนี่ยซึ่งนี่ก็ใช้งบไปมากขอกำลังทหารมาช่วยก็ได้ขอกำลังนักโทษในเรือนจำมาช่วยก็ได้รีบเร่งทำให้เสร็จนะครับเนี่ย3เรื่องและเรื่องที่4เกินอำนาจของกทม.จะทำได้แต่ก็ต้องแสดงเจตจำนงให้ปรากฏต่อสาธารณะกดดันให้รัฐบาลทำก็ขอให้อัญเชิญพระบรมราโชบายในการขุดแม่น้ำสายที่3เพราะน้ำเหนือลงใต้ออกทะเลนี่นะครับก็จะผ่านแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อมีการตัดไม้ทำลายป่ามากแผ่นดินไม่มีที่ชะลอน้ำเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวคิดมาตั้ง15ปีแล้วที่จะขุดแม่น้ำสายที่3รีบทำวันนี้ครับและในเวลาถัดไปก็จะร่วมมือกับประเทศจีนขอความร่วมมือประเทศฉันพี่ฉันน้องกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับหลายเมืองในประเทศจีนให้เขาช่วยเอาเรือขุดมาขุดลอกปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเอาดินเนี่ยไปทำปุ๋ยหรือไปทั่วไปถมไปพื้นที่ที่มันน้ำท่วมมากๆนี่นะครับนี่เป็นนโยบายข้อที่หนึ่งถ้าผมเป็นผู้ว่ากทม.ผมจะทำให้ปรากฏเพราะนี่คือมหันตภัยที่คุกคามคนกรุงเทพและไม่ใช่พูดแต่ปากและไม่ทำอะไรเลยหรือเอาอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเอาไม่อยู่แล้วนะครับต้องมีสติปัญญาและไม่ต้องไปหาอะไรใหม่เอาสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวท่านคิดท่านค้นท่านทำมาเห็นตัวอย่างมาแล้วเนี่ยเอามาทำใช้เงินก็ไม่มากไอ้ที่นักการเมืองจะเขียนแผนในบท3แสน7 3แสน5หมื่นล้านนั่นแผนกบผลานงบประมาณผมไม่แน่ใจว่าจะทันการปีนี้ผมได้บอกพวกที่เป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะบอกเฮ้ยอย่าไปซ่อมเป็นอันขาดนะเองซ่อมไม่ทันเสร็จนะน้ำมาอีกแล้วครับตอนนี้คนเลยไม่ซ่อมเงินครับพนักงานที่ถูกน้ำท่วมบอกอย่าซ่อมให้มาเตรียมเช่าคอนโดไว้คนบ้านสียังไม่ทาเลยครับคืนไปเชื่อเอาอยู่นะจะแจ้งฉิบหายวายวอดไม่มีอะไรเหลือรอเลยครับตอนนี้พี่น้องประชาชนทราบไหมครับว่าบริษัทประกันทั้งโลกเนี่ยเขาไม่เชื่อน้ำยานักการเมืองไทยนะเขาไม่รับประกันอะไรทั้งนั้นเลยต้องตั้งกองทุนประกันขึ้นมาเองถามว่าแค่ตั้งกองทุนประกันเพราะเหตุที่บริษัทประกันภัยไม่ยอมรับประกันเนี่ยนี่มันแสดงความโง่บัดซบไหมครั
ครับนั่นเป็นการประกาศต่อชาวโลกว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้และไม่สามารถทำให้บริษัทประกันภัยทั้งโลกเนี่ยเขาเชื่อได้ว่าจะมีขีดความสามารถป้องกันน้ำท่วมจึงต้องตั้งบริษัทประกันภัยขึ้นมาเองกองทุนประกันจากนั้นเขาเลยหนีกันใหญ่ครับนี่คือการประกาศความล้มเหลวและความฉิบหายที่เป็นหลักเป็นฐานมากที่สุดนี่นโยบายข้อแรกของผู้ว่ากทม.นายไพศาลพืชมงคลครับข้อที่2ครับผมจะแก้ปัญหาตกค้างทางประวัติศาสตร์ไอ้ซึ่งไอ้นักการเมืองโง่ๆไม่รู้เรื่องเนี่ยไปสร้างความพินาศให้กับบ้านเมืองครับนั่นคือแก้ปัญหากรุงเทพเมืองอกแตกครับผมจะย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ทำไมเขาไม่ตั้งเมืองพิษโลกเป็นเมืองหลวงมาในอดีตก็เพราะว่าเมืองพิษโลกเนี่ยเป็นเมืองที่แม่น้ำผ่ากลางซึ่งทำเลการตั้งเมืองเนี่ยเขามีคติว่าจะตั้งเมืองในเขตที่แม่น้ำผ่ากลางเป็นเมืองอกแตกไม่ได้เพราะฉะนั้นเมืองพิษโลกถึงแม้เป็นหัวเมืองใหญ่นะครับเป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็ไม่เคยได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองหลวงได้เลยตั้งแต่โบราณมานะในพันปีมาเนี่ยไม่มีเลยก็เพราะว่าเป็นเมืองอกแตกเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์กรุงเทพเป็นเมืองหลวงเนี่ยครับก็ต้องผมก็ได้กราบเรียนพี่น้องว่าทำไมจึงไม่เอากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงทั้งที่ตอนนั้นศึกติดพันอยู่นะครับยังต้องย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ครับก็เพราะว่ากรุงธนบุรีนั้นเป็นเมืองอกแตกกรุงธนบุรีมีอาณาเขตยังไงฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นเขตธนบุรีทั้งหมดนะครับครับแต่มีอาณาเขตข้ามาถึงคลองหลอดนะครับพื้นที่ย่านเนี้ยถึงคลองหลอดเลยทำให้แผ่นดินกรุงธนบุรีเนี่ยมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางจึงเป็นเมืองอกแตกและต้องเสียกรุงไงครับไม่ต้องเสียกรุงถึงต้องย้ายเมืองแล้วก็ไม่อาจตั้งอยู่ได้เกินชั่วอายุคนเห็นไหมครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านแต่ที่1ท่านจึงให้ย้ายเมืองหลวงเนี่ยมาอยู่ฝั่งกรุงเทพก็หมายเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งแม้กระนั้นเนี่ยก็วางตำแหน่งอุปราชคือกรมพระราชวังบวรหรือวังหน้าก็อยู่ทางด้านท่าช้างวังหน้านี่นะครับครับที่เป็นพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันนี่แหละครับฝั่งธนก็เป็นกรมพระราชวังหลังครับที่แถววังหลังนั่นแหละเป็นที่ตั้งของกรมพระราชวังหลังนะครับก็ให้เป็นเมืองสำหรับรักษาด้านหลังอยู่แต่ว่าพระบรมราโชบายตั้งกรุงเทพนั้นต้องการแก้ปัญหาไม่ให้เป็นเมืองอกแตกครับเนี่ยดำเนินการมาอย่างนี้ตลอดความเป็นเมืองอกแตกนั่นแหละมีปัญหามากที่จะเกิดความแตกแยกในแผ่นดินที่จะเกิดการแย่งชิงราชสมบัติที่จะมีปัญหาฆ่าฟันกันเองระหว่างชนชาติเดียวกันนี่คือปัญหาเมืองอกแตกและศึกเหนือเสือใต้มาก็จะป้องกันลำบากนี่คือการแก้ปัญหาเมืองอกแตกที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ทรงวางไว้ทีนี้มาไอ้นักการเมืองที่มันโง่เง่าต่อตัวมันไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์นี่แหละคิดจะสร้างความยิ่งใหญ่เลยรวมเอากรุงเทพกับกรุงธนเข้าธนบุรีเข้าเป็นเมื่อก่อนก็เป็นกรุงเทพอะไรมหานครในทำนองนี้นะครับต่อไปก็แยกออกไปต่อมาก็รวมกันอยู่และก็รวมกันเป็นกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเลยในสภาพพื้นที่เนี่ยจึงมีพื้นที่เมืองหลวงเนี่ยมีประชากร12ล้านเท่ากรุงปักกิ่งนึกดูสิเท่ากับเมืองจีนที่เป็นประเทศใหญ่พันกว่าล้านคนเนี่ยไอเรา60กว่าล้านคนเสือกทำให้เมืองหลวงใหญ่โตเท่ากับประเทศที่มีประชากร 1,500 ล้านคนแค่นี้ก็บ้าแล้วอันที่สองเนี่ยถ้าผมเป็นเนี่ยผมจะแยกธนบุรีเป็นมหานครธนบุรีมหานครออกไปทางนี้ก็เป็นกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ปัญหาเมืองอกแตกแก้เคล็ดความแตกแยกในแผ่นดินแก้เคล็ดไอ้คนชั่วที่คิดแย่งราชสมบัติอยู่เวลาเนี้ยที่คิดจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นี่นะครับแก้ปัญหาพวกนี้ให้ตกไปอย่างถึงรากในทางบริหารการปกครองเนี่ยเฉพาะธนบุรีนะครับพี่น้องฝั่งธนเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าชาวฝั่งธนต้องการอะไรที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองวันนี้แม้รวมกันอยู่นะครับธนบุรีเหมือนเมียน้อยใช่ไหมเมียหลวงดิเหมือนเมียหลวงดิเมียหลวงมักจะถูกผัวทิ้งไอ้เมียน้อยน่ะผัวเอาใจที่ก็บอกโอ้ยเป็นบ้านเมียน้อยนี่ผิดบ้านเมียน้อยน่ะถูกบ้านเมียน้อยนี่ทุกอย่างไปปลนเปลือยที่บ้านเมียน้อยถูกไหมเล่าเมียน้อยอยู่ฝั่งนี้ฝั่งกรุงเทพท่านฝั่งธนเนี่ยเวลานี้ไปดูเถอะครับ 4-50 ปียังทรุดโทรมอยู่อย่างไรก็ทรุดโทรมอยู่อย่างนั้นอันนั้นบ้านเมียหลวงนี่แหละครับเท่ากับเอาคนฝั่งธนเนี่ยมามัดตราสังไว้ให้เป็นเมืองอะไรเป็นเมืองอะไรก็ไม่รู้นี่นะครับเขาจะเจริญก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแยกธนบุรีเป็นธนบุรีมหานครนะครับพี่น้องธนบุรีเนี่ยก็จะสามารถกำหนดความต้องการและพัฒนาบ้านเมืองให้รุ่งเรืองได้ครับและเมืองหลวงก็จะไม่ใหญ่เกินไป
แล้วก็ยังเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันอยู่ตรงนี้นะครับทางฝั่งพระนครเองเนี่ยก็จะได้ตั้งหน้าตั้งตาพัฒนากันให้เต็มที่กลายเป็นว่ามีเมืองแฝดนะครับกรุงเทพมหานครธนบุรีมหานครที่ไม่กลายเป็นสภาพเมืองอกแตกเป็นเมืองพี่เป็นเมืองแฝดนะครับที่คู่ขนานไปต่างพัฒนาไปสู่ความเจริญตามที่พี่น้องประชาชนต้องการพี่น้องฝั่งธนบุรีก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองสามารถพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยให้เป็นไปตามความปรารถนาของพี่น้องฝั่งธนได้ฝั่งพระนครนะครับก็จะสามารถทุ่มเทพัฒนาได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังนี่เป็นนโยบายข้อที่2ที่นายไพศาลนายกเทศมนตรีไม่ใช่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะทำนะครับนี่อันที่2แล้วอันประเด็นนี้ขอฝากพระผู้ว่าหน่อยได้ไหมยกตัวอย่างเนี่ยนะอำเภอพระประแดงก็รู้แล้วว่าขึ้นกับสมุทรปราการครับแต่พอทีได้ไว้อย่าให้เป็นอำเภออกแตกเลยฝั่งทางฝั่งทนก็ขึ้นกับทางร้นไปเสียทำไมต้องเป็นพระประแดงฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ล่ะครับจะไปทำลักษณะเดียวกันได้ลักษณะเดียวกันได้ฮะลักษณะเดียวกันเป็นโมเดลครับไอ้ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยมอรังสิตเนี่ยนะถ้าไม่มีหลักเขตใครๆก็รู้ว่านี่เขตกทมครับผมว่าทำไมไม่เอาแม่น้ำกั้นล่ะผมยกตัวอย่างแล้วเอาคลองรังสิตเป็นตัวแบ่งใช่ไหมจังหวัดยกตัวอย่างท่านพระผู้ว่าอายุตัวอย่างจังหวัดอุบลนะเรียกนำไว้ก่อนอุบลราชธานีนี่มันจะมีแม่น้ำมูลกั้นนะก็เป็นฝั่งที่ใต้เนี่ยก็เป็นอุบลเป็นเทศบาลวารินชำราบเลยนะฝั่งท่านที่เหนือก็เป็นอุบลจังหวัดอุบลเลยเขายังไม่เอารวมกันเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าอย่างเมืองเอกนี่ก็มาเป็นของกทมใช่ไหมจะไปยากอะไรให้ทหารเขียนแผนที่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็เอาคลองรังสิตกั้นเลยไม่ดีกว่านะก็คือให้มีหลักคิดเหมือนที่ท่านพูดไงว่าคือที่สำคัญเนี่ยเมืองหลวงเนี่ยมันจะให้เป็นเมืองอกแตกไม่ได้เนี่ยเป็นอาถรรพ์เป็นเคล็ดที่คนกรุงเทพเนี่ยต้องและคนฝั่งทนเนี่ยและคนไทยทั้งประเทศนะต้องรับชะตากรรมจากไอ้นักการเมืองโง่งี่เง่าที่มันทำอย่างเงี้ยนะครับผมจะมาแก้สิ่งนี้นโยบายข้อที่3ครับจะแก้ตำรวจวันนี้ในกรุงเทพมหานครพี่น้องประชาชนไปไหนไม่มีความอุ่นใจไม่มีความวางใจไม่มีความปลอดภัยเลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเจอเนี่ยแนวคนไปจอดรถในตั้งสำนักงานยังมีคนทุบรถงัดรถเพื่อเอาไอโฟนไอแพดนะครับไม่ต้องสัมมหากับข้างถนนเจอที่ไหนปล้นชิงวิ่งราวเต็มไปหมดก็เพราะอะไรครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยวันนี้ถามว่าใครจะมานั่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เงินพื้นที่ทองเราเคยได้ยินใช่ไหมอาจารย์ชัยวัฒน์นำมาเปิดเผยว่าตำแหน่งผู้บัญชาการนครบาลเนี่ยมีการประมูลกันถึง80ล้าน120ล้านระดับผู้กำกับนะฮะ20ล้าน50ล้านเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราษฎรจะหวังความปลอดภัยอะไรกันแต่ไอ้นั่นน่ะเป็นผลนะเหตุก็คือพี่น้องตำรวจจะมีความเป็นธรรมจะมีความร่มเย็นเป็นสุขที่ตรงไหนทำงานไม่ทันไรก็มีคนมาเลื่อยขาเก้าอี้ทำงานเท่าไหร่ก็มีคนมาซื้อตำแหน่งทับเอาจะนั่งตำแหน่งไหนไม่ได้อาศัยความดีความชอบต้องมาวิ่งเต้นกันทั้งนั้นวันดีคืนดีก็ย้ายตำรวจจากภาคใต้มานั่งนครบาลวันดีคืนดีก็ย้ายตำรวจจากภาคอีสานมานั่งนครบาลวันดีคืนดีก็ย้ายจากเหนือมานั่งนครบาลเอานครบาลไปอยู่ชายแดนถามว่าพี่น้องตำรวจนั่นแหละที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก่อนใครผมจะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องตำรวจให้เหมือนกับเมื่อครั้งตั้งตำรวจขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยกรมพระนครบาลนะครับก็ให้ตำรวจนี้แหละตำรวจนครบาลเนี่ยเป็นตำรวจของกรุงเทพมหานครขอโอนครับรัฐบาลจะไม่ให้โอนก็มันรู้ไปครับพี่น้องประชาชนกรุงเทพ10กว่าล้านคนเนี่ยเสียงพอไหมเสียงดังพอไหมครับอย่างน้อยเนี่ยมีลายเซ็นพอที่จะเข้าชื่อกันเสนอกฎหมายได้ใช่ไหมครับเกินในทางการเมืองถ้าคนกรุงบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วตอนนี้พี่น้องตำรวจก็ต้องสนับสนุนก็เพราะอะไรครับตำรวจเนี่ยเบื่อเต็มทีแล้วที่ต้องมาวิ่งเต้นรักษาเก้าอี้วิ่งเต้นย้ายตำแหน่งวิ่งเต้นเอาความดีความชอบความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนดูแลรักษาพื้นที่มีความรอบรู้มีความชำนาญในพื้นที่มีความคุ้นเคยกับพี่น้องประชาชนรู้เห็นรู้จักกันหมดมันก็รักษาความปลอดภัยได้โจรขโมยก็ไม่กล้าตำรวจเขาก็ได้ทำงานอย่างมีความสุขทุกคนได้ทำหน้าที่ คนไม่ดีปลดออกไม่ต้องย้ายวันนี้มาแอบช่วยกันเนื่องจากตำแหน่งต่างๆซื้อขายมาเพราะฉะนั้นเวลามันทำผิดก็ต้องช่วยแต่ที่จะเอาลงโทษย้ายออกหรือปลดออกนะครับก็ไปย้ายไปซุกที่นั่นซุกที่นี่เดี๋ยวก็กลับมาอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นนโยบายข้อที่3ก็คือโอนตำรวจนครบาลมาเป็นของกรุงเทพมหานครให้หลักประกันที่มั่นคงแก่พี่น้องตำรวจนครบาลทุกคนว่าจะไม่มีใครมาวิ่งเต้นเลื่อยขาเก้าอี้ท่านจะไม่มีใครมาวิ่งเต้นเอาที่อื่นมานั่งทับหัวท่านท่านจะได้นั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงมีเสถียรภาพจะได้ทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย
ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างดีที่สุดนี่นโยบายข้อที่3ข้อนี้ท่านผู้ว่าเสริมหน่อยนึงผมเองก็เจ็บปวดนะเคยมีครั้งหนึ่งนะมีการบุกจับบ่อนลอยฟ้าที่ปิ่นเกล้าครับอะไรเกิดขึ้นที่นี่ย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่อำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรผมถามเอาถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าสมมตินะถ้าเขาทำไม่ดีแล้วทำไมต้องเอาไปให้คนยะโสธรรับภาระล่ะนี่คือการลงโทษคนยะโสธรเอ้ามันเรียกอะไรของยะโสธรหรือยะโสธรไม่เกี่ยวกับปิ่นเกล้าเขาไม่ว่าหัวอกตำรวจเนี่ยนะครอบครัวเขาเดือดร้อนแค่ไหนลูกเต้าเรียนอยู่เนี่ยย้ายสามีไปยะโสธรถ้าผิดก็ให้มันรู้ว่าผิดครับไอ้ย้ายนี่ไม่รู้ผิดถูกนะนั่นแหละสิผมก็เลยบอกว่าถ้าจะดีจะชั่วเนี่ยทำไมคุณไม่พิจารณากันเองอยู่ที่ที่กรุงเทพเลยอย่างนี้อาจารย์น้ำบูนครับท่านนั่งอยู่ที่สน.นี้รายได้ดีมากผมก็จ้างกันได้เลิกไปเปิดบอลหน่อยในพื้นที่ของท่านนี่แหละแย่งกันแล้วก็จับบอลแล้วก็ย้ายท่านออกไปเนี่ยนี่เอาวันนี้มันทำมาอย่างนี้ศัตรูของตำรวจวันนี้คือตำรวจอาจารย์ตำรวจด้วยกันเองเท่านั้นไม่พอนะชูวิทย์รู้จักใช่ไหมชูวิทย์กับมอมพิสิทธิ์อ่ะครับหัวหน้าพรรคอะไรก็ไม่รู้มีอยู่วันหนึ่งไปเข้ารายการช่อง3กับสรยุทธ์โทรศัพท์เลยท่านพ่วงกับหานอย่าโน้นอย่างนี้นะครับพ่วงกับหานเป็นใครครับพ่วงกับหานเนี่ยปรากฏว่าพ่วงกับสายไหมสายไหมอ๋อพ่วงกับหานท่านอยู่สายไหมท่านก็ทำไม่ไหวปะมันธุระอะไรผมก็รับไปตรวจราชการไปตรวจพื้นที่ไปจับจารกรรมแล้วก็ไปยกโทรศัพท์คุยคนเดียวภูมิกับเขาไม่รู้เรื่องเลยครับท่านเขาไม่รู้เรื่องเลยลูกน้องไปบอกว่าเมื่อกี้ท่านคุยกับชูวิทย์เหรอท่านคณะแล้วก็บอกว่าไม่ได้คุยแสดงว่ามันยกโทรศัพท์คุยคนเดียวคือลูกน้องส่วนหนึ่งเขาก็ดูทีวีใช่ไหมดูสรยุทธ์อยู่เขาก็เลยถามว่าเอ้าท่านผู้กับท่านคุยกับชูวิทย์เหรอจะคุยยังไงก็อยู่ด้วยกันนี่ไปเจอมาตัวอาชญากรรมเลยกรรมอยู่ท่านก็เลยบอกว่าทนไม่ไหวนะครับตำรวจทนไม่ไหวกันฟ้องหมิ่นประมาทท่านไปแจ้งความแจ้งท่านนั่นแหละจับเลยและที่สำคัญท่านก็เลยมาออกรายการที่ช่องเราบอกว่านักการเมืองไทยมันเป็นทำอย่างนั้นนายชูวิทย์นะมันทำได้ยังไงเอาโทรศัพท์มาพูดคนเดียวคนเดียวท่านไม่รู้เรื่องเลยแต่นี่ยังล่ะทำได้ขนาดนี้ทำได้ขนาดนั้นแล้วช่อง3ต้องจัดการนะครับเรื่องเพราะว่าวันนี้กรรมการผู้บริหารช่อง3นะจะปล่อยให้สุรยุทธ์กับชูวิทย์มาเล่นละครตบตาชาวบ้านมันไม่ได้แล้วลองถามนี่ผมต้องขอบคุณตำรวจนะท่านผู้กำกับสายไหมที่ท่านกล้าหาญน่ะวันนั้นนั่งรถบอสสีแดงมาเลยครับมาที่สถานีผมเรียกว่าเนี่ยช่อง13นี่มีคุณอุปการะที่พึ่งที่พาของบรรดาผู้ไม่รับคำเป็นธรรมนี่ขนาดตำรวจนะถูกนักการเมืองกระทืบอย่างเงี้ยต้องมาพึ่งช่อง13เพื่อจะบอกกล่าวความจริงให้ประชาชนได้ทราบเมื่อกี้ท่านไพศาลบอกว่าถ้าคนไม่พอใจผู้กำกับคนนี้ใช่ไหมก็ให้คนเป็นตั้งบ่อนซะเอาไทยพิจารณาอย่างนู้นอย่างนี้จุดท้ายตั้งกรรมการสอบเขานะอาจารย์สมบูรณ์ผมนี่อยู่ในวงการพวกนี้นะผมรู้ดีไอ้แผนอุบาทชาติชั่วพวกนี้นะครับเนี่ยท่านนั่งอยู่เช่นสมมติท่านนั่งอยู่สายไหมเนี่ยครับคนก็อิจฉาอยากจะมาเลื่อยเก้าอี้ท่านนะผมก็อยากจะได้เลิกมาเปิดบอลหน่อย แล้วผมก็หาคนไปจับถ่ายรูปเรียบร้อยถูกปรับคนละ600บาทนะถ่ายรูปเรียบร้อยท่านถูกย้ายทั้งที่ไม่ได้รู้อีโนอีเดเลยนะแล้วพี่น้องตำรวจหลายที่เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่คือความเลวร้ายในวงการตำรวจเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการเรื่องตำรวจนครบาลไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้ประกันความมั่นคงของตำรวจเลยให้คุณทำหน้าที่รับใช้ประชาชนรักษาความปลอดภัยให้ดีนะไม่มีปัญหาให้ความเป็นธรรมเขาให้เต็มที่ขอท่านผู้ว่าหน่อยได้ไหมนอกจากตำรวจข้าราชการทุกภาคส่วนนี่นะถ้าเขามีอะไรก็ตามมีผลงานของเขานี่อนุญาตให้เขาแถลงข่าวได้ไหมปัจจุบันนายอำเภอมีผลงานผู้ว่ามีผลงานแถลงข่าวไม่ได้ทำไมล่ะยังไม่ได้รับรายงานขออนุญาตจากตีมหาไทยทหารก็เป็นการตำรวจก็เป็นการผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะในชีวิตผมที่นายทหารขึ้นเวทีปาศัยว่าทรัพยากรไทยกำลังถูกปล้นเมื่อไปพบประธานศาลฎีกาและวันที่10ก็จะถึงนี้ก็จะมีนายทหารนายตำรวจหลายคนขึ้นเวทีด้วยแม้แต่บินบรรลุก็ขึ้นเวทีด้วยผมก็เลยขอท่านผู้ว่าว่าแก้ระเบียบใหม่ได้ไหมเป็นผู้ว่าเสร็จปุ๊บท่านพ่ออเขตท่านผู้ช่วยเขาไม่พอใจอะไรของเขาให้เขาแถลงข่าวได้ไหมนี่จะเป็นนโยบายข้อหลังๆหน่อยนะจะเปิดตั้งสภาประชาชนมาเดี๋ยวคุณนโยบายข้อที่4ก่อนนะนโยบายข้อ1น้ำท่วมนะครับข้อ2เนี่ยทำนโยบายเมืองแฝดข้อที่3คือเรื่องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจนครบาลโดยการโอนมาเป็นของกทม.นโยบายข้อที่4ก็จะอัญเชิญพระบรมราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่จะสร้างชาติเป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมบริการเนี่ยแปลกรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์บริการที่ล้ำเลิศอันดับหนึ่งของโลกเลยการท่องเที่ยวเป็นเมืองการท่องเที่ยวครับบริการด้านโรงงานด้านโรงแรมบริภาคบริการครับพี่น้องทราบไหมครับว่า
ไอ้คนที่ทำงานในโรงงานเนี่ยตอนนี้ก็เขาจะเอาค่าแรงขั้นต่ำกันวันละ300 500ใช่ไหมครับแต่ผู้คนในภาคบริการดอร์แมนเปิดประตูเนี่ยเดือนละ 20,000 นะครับครับรายได้ภาคบริการดีกว่าผมจะย้ายประชากรกรุงเทพในภาคหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินกินใกล้ลุงนี่นะครับครับ3ล้านคนกรุงเทพมีประชากร11ล้านคน12ล้านคน12ล้านแต่มีพวกหาเช้ากินค่ำหากลางคืนกินใกล้ลุงเนี่ยถึง3ล้านคนจะย้ายภาคพวกนี้นะครับมาอยู่ในภาคบริการที่จะส่งเสริมรายได้ให้เขาเนี่ยมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 20,000 บาทให้ได้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดแนวทางประเทศไทยนะครับที่เป็น2แนวทางแนวทางหนึ่งก็คือสร้างชาติเป็นมหาอำนาจทางเกษตรอุตสาหกรรมแนวทางที่2 สร้างชาติเป็นมหาอำนาจอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวนั่นแหละครับผมจะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างขนาดใหญ่เลยกรุงเทพเนี่ยถึงแม้ว่าแม่น้ำลำคลองนะในสมัยรัชกาลที่5ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคลองเนี่ยมีถึง100คลองวันนี้เหลือไม่ถึงแล้วเหลือสักครึ่งเดียวแม้กันนั้นเนี่ยแม่น้ำลำคลองในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยยังสวยงามยังดำรงความเป็นธรรมชาติยังดำรงความเป็นเก่าแก่ไว้เนี่ยที่สวยงามอยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นเราจะเปิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำครั้งใหญ่เลยให้พี่น้องสองฝั่งคลองได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการทำมาค้าขายได้เปิดให้มีการเดินเรือในแม่น้ำลำคลองนะครับครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจำนวนมากกรุงเทพจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเหนือกว่าอิตาลีครับอิตาลีมีเรือไม่กี่ลำแล้วเรายังมีเยอะแยะเลยครับพี่น้องสองฝั่งคลองในกรุงเทพทั่วไปนะครับสวยงามมากท่านจะมีชีวิตชีวาจะคืนชีวิตจะฟื้นคืนชีวิตที่มีความสุขเหมือนสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขึ้นมาแก่พี่น้องอันนี้แล้วภาคธุรกิจจะเกิดขึ้นมากมายจะให้กรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางอาหารนานาชนิดของโลกของโลกจะสร้างฟู้ดสตรีทหรือถนนอาหารเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย20สายฮ่องกงก็มีถนนอาหารนะครับมีอาหารหลากหลายชนิดเลยอยู่แถวนั้นใครอยากกินทั่วโลกก็มากินกันเราก็จะสร้างฟู้ดสตรีทเนี่ยนะครับสัก20สายครับเปิดให้อาหารไทยเนี่ยซึ่งเขาก็พิสูจน์แล้วว่าเป็น1ใน5อาหารยอดเยี่ยมของโลกและอาหารอันดับหนึ่งของโลกนี่คือบัตสมันใน50อย่างเนี่ยอาหารไทย10อย่างเป็นศูนย์กลางอาหารของที่ยิ่งใหญ่ของโลกเลยนานาชาติมาได้เลยเรามีอาหารทุกชนิดทำถนนอาหารสายนี้เป็นถนนอาหารจีนกวางตุ้งอาหารถนนสายนี้เป็นอาหารจีนแต้จิ๋วอาหารนี้เป็นถนนจีนเซี่ยงไฮ้ถนนสายนี้เป็นอาหารจีนเสฉวนถนนสายนี้เป็นอาหารจีนหูหนานถนนสายนี้เป็นอาหารอิตาเลียนถนนสายนี้เป็นอาหารฝรั่งเศสถนนสายนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นอีสานผมล่ะอีสานนี่มันล้ำเลิศอยู่แล้วเป็นสายๆเลยนะครับเนี่ยไปให้เป็นศูนย์อาหารภาคถัดมาเนี่ยจะฟื้นฟูวัดวาอารามทั้งหลายเนี่ยส่งเสริมให้ฝรั่งมังค่านี่นะเขามาประเทศไทยเราเนี่ยเขามีความสุขมากเขาได้พบสิ่งที่งดงามที่ในชีวิตเขาเนี่ยมาไม่เคยเห็นเลยเห็นภาพวาดในวัดพระแก้วเห็นภาพวาดในเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยสวยงามมากวัดกัลยาณมิตรนะชาวจีนชาวอะไรมากันท่วมท้นเลยเราก็เปิดส่งเสริมฟื้นฟูวัดวารามเลยให้เป็นที่ให้มีความสวยสดงดงามขึ้นตั้งงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือวันนี้วัดโพนะครับวัดพระเชตุพนไปดูดิพระตำหนักซึ่งสมเด็จในกรมปรมาณุชิตชิโนรสเนี่ยวันนี้แทบจะล้างสุดโทรมมากทั้งที่โอ้โหมีทรัพยากรที่ล้ำค่ามหาศาลอยู่ที่นั่นจะต้องรับการฟื้นฟูบูรณะใหม่หมดเลยทุ่มงบเข้าไปเนี่ยส่งเสริมงบเหล่านี้จะสร้างศูนย์การประชุมระดับชาติขึ้นเนี่ย450ในกรุงเทพอาจารย์สมบูรณ์ทราบไหมว่าท้องที่เมืองกรุงเทพเนี่ยนะเป็นเมืองที่ใครๆก็อยากจะมาประชุมใช่แต่ศูนย์ประชุมเราเนี่ยเต็มไปถึงปีหน้านะไม่เพียงพอฮะศูนย์ประชุมเมืองไทยนี่ขาดแคลนมากต้องสร้างศูนย์ประชุมระดับชาติขึ้นอีก450นะครับแล้วก็ต้องมีโรงแรม5ดาวประกอบอยู่เพราะคนมาตามศูนย์ประชุมเหล่านั้นก็จะได้มีที่พักที่สะดวกมีโรงแรมห้าดาวมีอาหารการกินที่ตั้งพร้อมนี่คือยกตัวอย่างจะแปลกรุงเทพมหานครเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางบริการท่องเที่ยวตามนโยบายรัชกาลที่5นี่เป็นตัวอย่างนะครับนี่เป็นนโยบายข้อที่4แล้วใช่ไหมครับแต่ฝากที่หนึ่งได้ไหมไอเดือที่ท่านผู้ว่าจะบริการเนี่ยนะขอให้เป็นเรือพลังไฟฟ้าหรือพลังแสงอาทิตย์ใช่ครับอันนั้นเราต่อยอดได้วันนี้เนี่ยประเทศจีนน้ำที่เน่าเขาเอาเอียงของท่านนี่แหละก็เมื่อกี้ดูนโยบายข้อหนึ่งแล้วไงจะร่วมมือกับประเทศจีนมาขุดลอกน้ำลำคลองเนี่ยเอากันไปหมดเลยนโยบายข้อที่5ครับครับ
ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครนี่เป็นปัญหาใหญ่มากความจริงธุรกิจเกี่ยวกับขยะเนี่ยถือเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมอันหนึ่งนะเงินทองมหาศาลนะนี่เป็นธุรกิจแห่งทองคำนะเป็นธุรกิจทองคำแต่ปล่อยให้เละเคะมีแต่รายจ่ายโกงกินกันบันเลยวอดถึงน่ะฆ่ากันตายเยอะแยะก็เพราะขยะนี่แหละครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ส่งออกอาหารเลี้ยงชาวโลก1ใน7ของโลกนะแต่เป็นประเทศเดียวที่ไม่มีโรงปุ๋ยเลยแม้แต่โรงเดียววันนี้ได้ความเมตตาของพระมหาสมณะโพธิลักษณ์แห่งสันติอโศกได้คุณูปการของมหาจำลองครับได้คุณูปการของพี่น้องในภาคประชาชนที่ได้ทำปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพขึ้นจำนวนมากครับเลยทำให้ปัญหาขยะบางที่ลดน้อยถอยลงและทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ฟื้นคืนชีวิตที่เป็นธรรมชาติพืชผลลดต้นทุนมากมายมหาศาลครับผมจะกำหนดนโยบายขยะครับให้เป็นธุรกิจแห่งทองคำครับจะตั้งบริษัทมหาชนขึ้นให้พี่น้องกรุงเทพนี่แหละครับถือหุ้นในบริษัทมหาชนนี้นะครับแล้วเอาขยะทั้งหมดนี่แหละพัฒนาปรับเป็นงานการผลิตปุ๋ยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเพื่อไปตอบสนองให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศในราคาถูกถ้าไม่มีใครทำก็จะนิมนต์นะครับกราบอาราธนาท่านสมณะโพธิลักษณ์นะครับท่านช่วยมาเป็นชี้ทางสว่างโปรดสัตว์ชาวโลกครั้งใหญ่ทีนึงอาจจะเชิญท่านมหาจำลองมาช่วยกันเพื่อสร้างโรงปุ๋ยโรงแรกที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกในการผลิตปุ๋ยจากขยะจะแก้ปัญหาขยะเมืองหลวงต่อไปการจัดเก็บขยะนะครับเนื่องจากนี้เมื่อเอาขยะไปทำปุ๋ยเป็นธุรกิจรายได้นะครับเราจะตั้งธุรกิจใหม่ขึ้นมาที่เกี่ยวเนื่องจากบริษัทมหาชนนี้แหละให้มีบริษัทย่อยในการรับจัดเก็บขยะเอาพี่น้องทั้งหลายเนี่ยที่พอจะที่จะตกงานว่างงานเนี่ยครับมาทำธุรกิจเก็บขยะจัดรถให้เลยไปขนขยะมาเอามาขายครับเก็บขยะมาขายทุกคนต้องมีรายได้และนี่ต้องเป็นบริษัทมหาชนของพี่น้องชาวกรุงเทพที่จะมีหน้าที่เก็บขยะจากทุกบ้านทุกเรือนมาจะไม่ให้มีปัญหาขยะกองเน่าเหม็นนะครับแล้วจะมีการอบรมเพื่อให้แยกขยะยกระดับความเป็นมนุษย์ของคนกรุงเทพขึ้นมาแล้วเราก็จะมีโรงปุ๋ยที่จะเอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องร่วมชาติของเราอย่างที่สันติโศกก็ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างมาแล้วนี่นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดค้นอะไรใหม่คนทำมีอยู่วิชาการมีอยู่ขยะมีอยู่มันเป็นทองคำทั้งนั้นกลับไปใช้ปุ๋ยเคมีมาฆ่าผลาญชีวิตพี่น้องร่วมชาติด้วยกันเองนี่เป็นนโยบายข้อที่4ข้อที่5นะครับข้อที่5ข้อที่6จะสร้างตลาดกลางของกรุงเทพมหานครขึ้นอีก4ตลาดครับวันนี้แย่งกันอย่างกระสุนนัดคือจตุจักรเห็นรถไฟกำลังเอาตำรวจไปจัดการนี่แหละครับวุ่นวายไปหมดครับวุ่นวายไปหมดเลยสีแดงสีแดงเนี่ยโดนนักกษาจิกแล้วตอนนี้พี่น้องชาวตลาดจตุจักรทำมาค้าขายมาตั้งแต่ฟังตั้งแต่ครั้งที่กทมบริหารใช่ไหมครับแต่คนยังไม่มีแม้แต่คนเดียวยังไม่มีคนวันนี้มาเปลี่ยนการบริหารไปอยู่ที่การรถไฟใช่ไหมครับตอนแรกเขาบอกว่าโอ้ยใครค้าขายยังไงก็จะไม่แต่ต้องลงให้ค้าขายเป็นตามเดิมไม่ขึ้นราคาให้ฟรีวันนี้เอาแล้วครับเอาตำรวจไปจับผู้ค้าที่ตลาดจตุจักรแล้วใช่พี่น้องผู้ค้าทั้งหลายท่านจะใส่เสื้อสีอะไรนั้นไม่มีความสำคัญหรอกพวกท่านเป็นกบเหมือนอาจารย์สมบูรณ์เป็นกบเหมือนอาจารย์ได้เลิกและผมนี่แหละวันนี้นกกระสากำลังจะจิกกินท่านใช่นกกระสาสีแดงกำลังจะจิกกินกบสีแดงที่จตุจักรแล้วตื่นกันได้ทีเถอะครับพี่น้องอย่าไปหลงสีกล่าวกบทั้งหลายต้องสามัคคีในหมู่กบมองเห็นว่าศัตรูกบคือนกกระสาที่มันจ้องจะจิกกินพวกเราอยู่เนี่ยนี่ผมจะใหม่ไปสักไกลเลยไม่ตลาดกลางสี่ตลาดก็จะสร้างตลาดกลางของเทพมหานครขึ้นอีก4ตลาดเรื่องอะไรจะมาแย่งชิงกันครับครับพี่น้องในหลายพื้นที่ของเทพมหานครเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเขาแบ่งเป็น3เขตใหญ่นะครับเอาพื้นที่การตั้งศาลก็ได้มีศาลแขวงกรุงเทพเหนือศาลแขวงพระนครเหนือก็เหนือคลองแสนแสบขึ้นไปศาลแขวงพระนครใต้มีเขตพื้นที่ก็ใต้คลองแสนแสบลงไปศาลแขวงธนบุรีนั่นหมายความแบ่งศาลเพราะบ้านเมืองยังไม่กว้างขวางอย่างทุกวันนี้วันนี้กรุงเทพมหานครเดินขึ้นทางเหนือไป20กิโลแล้วนะครับสภาพสังคมเนี่ยคนทั้งหลายไม่รู้ว่าสังคมนี้มันเดินได้บ้านเมืองนี่เดินได้กรุงเทพมหานครตอนเริ่มตั้งมีพระบรมมหาราชวังเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางเศรษฐกิจอยู่ทรงวาดเยาวราชทางโน้นนะครับแล้วต่อมาก็ก้าวมาที่สีลม50ปีเนี่ยจะก้าวไปประมาณ5กิโลถึง10กิโลเมตรแต่วันนี้เนี่ยกรุงเทพได้ย่างขาไปถึงทางเหนือเนี่ย
ถึง20กิโลเมตรแล้ววันนี้ถ้าถือศูนย์ราชการเป็นหลักเนี่ยนั่นแหละกรุงเทพกำลังเดินขึ้นเหนือถามว่าทำไมกรุงเทพไม่เดินไปทางตะวันออกทางตะวันออกแน่นที่แน่นแล้วราคาก็แพงมากไม่ไหวเพราะกรุงเทพจึงก้าวขึ้นเหนือนั่นแหละครับกรุงเทพทิศทางที่กรุงเทพจะก้าวไปที่ดินทางเหนือจะมีอนาคตมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดินทางภาคตะวันออกจะแพงขึ้นแต่ก็จะนิ่งอย่างมีเสถียรภาพฝั่งทนถ้าดำเนินนโยบายอย่างที่ผมกำหนดนี้นะครับเมืองแฝดฝั่งทนเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่คู่ขนานขึ้นกับกรุงเทพเราจะเป็นเมืองคู่แฝดที่แม่เป็นล้ำเลิศในโลกเลยนะครับนี่เมื่อกี้นโยบายสร้างตลาดกลางนะครับให้พี่น้องกรุงเทพเนี่ยซึ่งวันนี้คนทำมาค้าขายก็มีมากเมื่อก่อนตลาดกลางเราอยู่แค่สนามหลวงนะครับต่อมาเมื่อย้ายมาจตุจักรเนี่ยก็แห่กันมาจตุจักรก็ใหญ่ขึ้นประมาณ 3-4 เท่า10เท่านะครับวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยประชากรจาก4ล้านคนขึ้นเป็น12ล้านคนและยังมีพวกนักท่องเที่ยวอะไรเข้ามาสมทบอีกมากมายก่ายกองได้เวลาแล้วครับที่เราจะสร้างตลาดกลางแบบจตุจักรขึ้นนี่นะครับ4มุมเมืองนะครับแล้วอาจจะมีเชื่อมรถรางเข้าด้วยกันครับผมจะนโยบายข้อต่อไปเนี่ยจะคัดค้านการเวรคืนที่ดินของราษฎรกรุงเทพเพื่อสร้างรถไฟลอยฟ้าอีก12สายอันนี้เพราะว่า1เป็นการก่อหนี้สินให้กับชาติบ้านเมืองมหาศาลเลยอันที่2เนี่ยมันเป็นการทำลายราษฎรบ้านอาจารย์สมบูรณ์บ้านอาจารย์ได้เลิกเนี่ยอาจจะถูกแจ็คพอตถูกเวรคืนเมื่อไหร่ไม่รู้ครอบครัวเขาอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขอยู่ก็ถูกเวรคืนขับไล่เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้ากรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยรถลอยฟ้าเนี่ยเต็มไปด้วยขยะเต็มไปหมดเลยพอกันทีกรุงเทพมหานครต้องเป็นเมืองบริการที่ล้ำเลิศที่สุดของโลกสวยงามสวยงามครับมีธรรมชาติอัญเชิญนโยบายที่5มาเพราะต้องคัดค้านการสร้างรถไฟฟ้าลอยฟ้าจะต้องผลักดันรัฐบาลเอาเสียงคนกรุงเทพเนี่ยตะคอกรัฐบาลโน่นไปสร้างสวนสัตว์ไม่ใช่สร้างรัฐสภาใหม่ว่าที่ลำตะคองเอารถไฟความเร็วสูงเชื่อมจากกรุงเทพไปลำตะคอง45กิโลเมตร45นาทีก็จะได้รัฐสภาซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจเนี่ยที่ตั้งอยู่ในภูมิทำเลที่ชอบด้วยห่วงจุ้ยดีที่สุดหันหน้าลงทุนน้ำหลังพนังพิงภูเขาการคมนาคมอยู่ในศูนย์กลางระหว่างอีสานกับพื้นที่ภาคกลางคนจะแรงก็จะไปที่นู่นด้วยบ้านเขาก็จะขยายไปโคราชก็จะเป็นศูนย์กลางอีกศูนย์หนึ่งแห่งความเจริญของประตูภาคอีสานที่เป็นประตูทองคำนะไม่ใช่เป็นประตูเกวียนหรือประตูไม้ไผ่อย่างที่เป็นอยู่ครับสร้างตลาดสี่มุมเมืองขึ้นมาพี่น้องประชาชนก็ได้ทำมาค้าขายประชาชนจะไปซื้อข้าวของบริโภคเนี่ยก็ไม่แพงนะครับควบคู่กับอันนี้นะครับก็จะสร้างศูนย์แสดงสินค้าขึ้น2ศูนย์อย่างน้อยที่ฝั่งธนศูนย์หนึ่งฝั่งพระนครศูนย์หนึ่งประเทศไทยเนี่ยไม่มีศูนย์แสดงสินค้านะเมืองทองอ่ะอันนั้นของเอกชนครับไบเทคอ่ะเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดครับต้องสร้างขึ้นไม่พอครับเรามีผลิตผลโอท็อปทั้งประเทศนี้มากมายผมรู้นะเนี่ยผมนึกว่าเป็นของหลวงอ๋อไม่ครับเอกชนเอกชนครับไบเทคต้องสร้างขึ้นให้เป็นระดับชาตินะครับเป็นรายปีควบคู่กับวันนี้นะครับที่ต่อยอดเนี่ยต้องสร้างเรือนรับรองของแผ่นดินขึ้นคนโบราณเนี่ยเขายังรู้จักคิดเมื่อก่อนเขาตั้งโรงแรมเอราวัณเนี่ยเพื่อให้เป็นที่พักแขกเมืองของประเทศเอามาเซ็งลี่หมดตอนหลังนะครับวันนี้ที่พักแขกเมืองระดับที่เป็นแขกขององค์พระประมุขคือเขาพระเจ้าอยู่หัวก็พักที่ในพระบรมมหาราชวังแต่แขกรัฐบาลเนี่ยไม่มีที่พักต้องไปเล่ร่อนสัญจรอยู่ตามโรงแรมต่างๆซึ่งเป็นความอัปยศแค่ไหนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ตกแก่เราต้องสร้างเมืองรับรองขึ้นมาเมืองอาจจะเป็นที่ฝั่งธนก็ได้หรือฝั่งพระนครก็ได้อย่างเมืองจีนเนี่ยก็มีทุกเมืองนะจะมีเรือนรับรองทั้งนั้นปักกิ่งนี่มีเรือนรับรองเรียกว่าสเตทเกสต์เฮาส์หรือเตี้ยวยูไทเนี่ยมี19หลังระดับนายกรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีระดับประมุขแห่งรัฐเนี่ยก็จะมีเป็นลำดับเลยแล้วแต่ละหลังนี่นะครับมันมีเหมือนโรงแรมเล็กๆทุกอย่างอาหารการกินเสิร์ฟสมบูรณ์อยู่นั้นมีห้องประชุมทุกอย่างมีที่รับรองรักษาความปลอดภัยก็ง่ายนะการดูแลความปลอดภัยก็เรียบร้อยความเป็นรู้สึกเป็นเกียรติก็มีมากครับวันนี้ผู้นำเราจะประชุมกับต่างชาติมาที่ต้องไปประชุมตามโรงแรมมันกระจอกง่อยๆสินดีสำหรับประเทศที่เคยยิ่งใหญ่เพียงไกลในบูรพาเนี่ยเราจะสร้างเมืองรับรองขึ้นนะครับที่เป็นศูนย์กลางการรับรองของเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับแขกเมืองนี่นะครับครับนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนี่คือสิ่งที่ผมกล่าวเรียนเท่าที่นึกได้ตอนนี้นะครับไม่ได้เตรียมการอาจารย์ได้เลิกถามก็ตอบไปตามที่ตอบนี่แหละนี่คือนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายไพศาลพืชมงคลถ้าจะไปสมัครนะครับก็อย่างน้อยก็8นโยบายนะครับแล้วเป็น8นโยบายอยู่เหรอ8นโยบายสำคัญเลยก็ทบทวนให้พี่น้องฟังก็คือ
นโยบายแรกคือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันน้ำท่วมนโยบายที่สองคือการสร้างเมืองแฝดเพื่อให้เมืองมีขนาดกระชับและสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพนโยบายในการที่จะโอนตำรวจนครบาลมาอยู่ในกทม.เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายข้อที่สี่นโยบายสร้างชาติตามที่ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าท่านได้วางไว้เป็นอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวทางน้ำศูนย์อาหารวัฒนธรรมแล้วก็ศูนย์ประชุมนโยบายข้อที่ห้าเป็นเรื่องการสร้างธุรกิจขยะทองคำนโยบายข้อที่6สร้างตลาดกลาง4ตลาดนโยบายที่7สร้างศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็นโยบายที่8เป็นการสร้างเมืองรับรองครับขออีกสักข้อเถอะครับนโยบายการศึกษาครับจะทำให้กรุงเทพนี่นะครับเป็นต้นแบบของการปฏิรูปใหญ่ทางการศึกษาของประเทศครับวันนี้เราล้มเหลวในการศึกษานักเรียนไทยโง่ที่สุดเกือบจะในโลกแล้วภาษาอังกฤษห่วยที่สุดเกือบจะในโลกแล้วเป็นประเทศเดียวที่ไม่สอนหน้าที่พลเมืองเลยเป็นประเทศเดียวที่ไม่สอนเรื่องคุณธรรมศีลธรรมเลยเพราะความคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเนี่ยกลับทำตัวปล่อยให้ตกต่ำไปในทางต่ำจนใกล้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาทันทีแล้วไม่เห็นเหรอครับมันแก้ผ้ามันด่าพ่อแม่กระทั่งชักชวนคนมาด่าพ่อแม่ตัวเองกลางตลาดเนี่ยไอ้พวกที่ทรยศแผ่นดินนี่แหละชักชวนคนมาด่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยคือมันเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วครับเนี่ยมันนี่เพราะเป็นผลการศึกษาตกต่ำไอ้ครูบาอาจารย์แทนที่จะวิพากษ์จะเป็นผู้นำทางความคิดในการกอบกู้ฟื้นฟูชาติในการต่อต้านการขายชาติขายแผ่นดินมันไม่แอะสักคำหนึ่งนักวิชาการแทนที่มันจะเป็นศูนย์กลางหลักในการต่อต้านการโกงชาติมันกลับเห็นดีเห็นงามไปกระทั่งสั่งสอนศิษย์ให้เห็นดีเห็นงามไปกับการช่อราษฎร์บังหลวงให้ยอมรับได้ชักชวนคนมาด่าพ่อแม่ตัวเองนี่มันวิปริตวิปลาสแล้วเราจะต้องทำให้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางเป็นต้นแบบในการปฏิรูปใหญ่ทางการศึกษาให้ความรู้คู่กับคุณธรรมฟื้นฟูภาษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่สองของประเทศไทยที่จะรองรับกับการเปิดเสรีอาเซียนสอนหน้าที่พลเมืองสอนศีลธรรมสอนให้เด็กเป็นคนให้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ปล่อยให้เด็กเยาวชนเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างที่พวกนักวิชาการมันกำลังทำอยู่ในทุกวันนี้ครับเพราะนั้นก็ได้นโยบายมา9ข้อแล้วก็เป็น9ข้อสำคัญที่มี6ข้อย่อยที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าผู้ว่ากทม.คนต่อไปจะต้องแสดงวิสัยทัศน์เพื่อฝ่าวิกฤตสร้างทางออกให้กับพี่น้องประชาชนเพราะประเทศไทยกทม.คือเมืองหลวงกรุงเทพคือประเทศไทยแต่ฝ่ายอีกนิดเดียวกันไหมเพราะว่าท่านผู้ว่าจะเกี่ยวพันกับคนอีสานมากครับขับรถมงรถเมล์ขับวินมอเตอร์ไซค์ขับแม้แต่เก็บขยะนี่ยามจตุจักรก็อีสานทั้งนั้นแหละครับพอกันทีได้ไหมที่ขับรถสีเขียวมาแล้วก็เสียเวลากับมาแยกขยะบนรถน่ะเงินเดือนก็ตั้งให้เขามากๆหน่อยนะท่านผู้ว่าพนักงานเก็บขยะน่ะห้ามแยกขยะในรถเป็นอันขาดรีบขึ้นรีบขึ้นพวกนี้จะตั้งเป็นบริษัทมหาชนแล้วครับห้องตัวเป็นธุรกิจมีสวัสดิการเพียบต้องการทุกคนมีรายได้สูงครับเมื่อใดที่พนักงานขับรถขนขยะเนี่ยมีรายได้เดือนละ 30,000 50,000 เนี่ยถามว่าขยะทองคำหรือเปล่าใครไม่อยากเป็นทองคำแล้วที่สำคัญพี่น้องเกษตรกรเราจะได้พึ่งใบบุญจากขยะคนกรุงเทพนี่แหละและทีนี้แล้วจะได้ขอก่อนได้ไหมสมัยผมเป็นส.ส.นะตอนนั้นอยู่พรรคพลังธรรมครับผมไปขอบารมีท่านผู้ว่าจำท่านจำลองเรานี่แหละว่าท่านครับผมขอเต็นท์สักเต็นท์ได้ไหมท่านบอกเอาไปทำไมล่ะส.ส.สมบูรณ์ผมจะให้คนยโสธรนี่ยโสธรมีหมอนขีดนะหมอนขวานข้าวหอมมะลิสวยนี่นะมาขายของเอาสิมันจะไม่ยากอะไรพี่น้องอีสานผมกับยโสธรก็เอาหมอนมาคงมาขายไปขายมาท่านสุดท้ายนี่ติดต่อกับเยอรมันเองเลยนี่ไงเห็นไหมผมก็เลยขอเตือนคนทั้งประเทศกะปิเคยอะไรต่างๆนั่นเป็นสินค้าโอท็อปของประเทศไงใช่ศูนย์ไงอย่างพิษณุโลกเขามีกล้วยไข่อย่างที่สุโขทัยมีเครื่องสังขโลกใช่ไหมก็ขอเต้นที่เขาไหนได้ไหมท่านผู้ว่าทั้ง4แห่งนั่นแหละฝรั่งมาก็จะติดต่อสัมพันธ์แทบไม่ตีเขาไม่ได้สร้างเต็นท์เลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นศูนย์แสดงสินค้าวันนี้จะได้ทราบไม่มีธุรกิจเกิดใหม่ขึ้นในเมืองไทยที่คาดคิดไม่ถึงเลยไอ้ผมเนี่ยมันชอบซอกแซกเดี๋ยวนี้ปรากฏฝรั่งมังค่าในโลกนะมันเดินทางมาเรียนวิชาทำอาหารไทยครับจริงเนี่ยแล้วมันแล้วทำให้คนไทยเนี่ยย่านนี้ถนนข้าวสารนี่นะครับบริเวณข้างเคียงเนี่ยเปิดร้านสอนอาหารไทยเก็บค่าเราเรียนวันละ1,000 บาทสอนวันละอย่างเขาทำยังไงสอนวันละอย่างวันนี้มีฝรั่ง5 คนมาสมัครเรียนอาหารเปิดรับสอนทำอาหารไทยวันนี้สอนทำต้มยำกุ้งไอ้5 คนนี้ก็มาผมก็เก็บคนละ1,000 5,000เก็บค่าอาหารครับ
ที่จะไปซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารเนี่ยแกมีคนละ200บาทครับ300บาทอ้าว5คนก็พันละบาทแล้วผมก็เอารถคันนึงพาไอ้5คนเนี่ยไปตลาดไปช้อปปิ้งอย่างนี้นะมาตะไคร้อย่างนี้นะใบมะกรูดอย่างนี้นะพริกขี้หนูไม่ใช่พริกตัวเม็ดใหญ่ๆนะพริกขี้หนูเม็ดอย่างนี้อย่างนี้นะมะนาวอย่างนี้ต้องเลือกกุ้งอย่างนี้อย่างนี้กุ้งสดอย่างนี้กุ้งมันชักจะไม่สดแล้วกุ้งแช่บวยหรือกุ้งแช่บวยกุ้งแม่น้ำมีตั้งหลายชนิดกุ้งไทยนี่นะกุ้งขาวกุ้งกุลากุ้งกุลาโอ้ยเยอะแยะหรือถ้าเป็นปลานะก็ปลากระพงแดงน้ำทะเลนะปลาดอลลี่อะไรปลาสารพัดปลากระพงขาวนี่นะแล้วก็ซื้อพอซื้อกันเสร็จแล้วก็ยกทีมกลับเข้ามาใช้เวลาครึ่งวันในการพาไอ้พวกฝรั่งเนี่ยไปช้อปปิ้งในตลาดไอ้ฝรั่งมันก็จะได้รู้จักโอ้ไอ้นี่มะกรูดเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มะนาวหรือไม่ใช่อะไรนะฝรั่งเขาเรียกลานลูกลานลามครับลานไอ้มะใกล้ผลมะนาวใหญ่บ้านเราเรียกส้มเวอร์ภาคอีสานเรียกส้มเวอร์ไม่เปรี้ยวมากส้มเวอร์บักเวอร์อันนี้ใบมะกรูดมันต่างกับใบมะนาวมันต่างกับอย่างอื่นยังไงอ๋อพริกขี้หนูมันต่างกับพริกอะไรเม็ดใหญ่เม็ดแดงพริกแดงพริกเขียวที่เม็ดใหญ่ใช่ใช่มันไม่เหมือนพริกหยวกไอ้พริกกลมนั้นไม่ใช่ใช้ไม่ได้อันนี้มะเขือเทศนะอะไรแล้วแต่สูตรอันนี้น้ำพริกเผานะไอ้ฝรั่งมันก็ไปช้อปปิ้งมันก็รู้จักโอ้ไอ้ฝรั่งไปตลาดไปความสุขมันมีความสุขมากโอ้บางคนนะโอ้ยในชีวิตเกิดมาไม่เคยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีความรุ่งเรืองไพบูลย์มีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้สมุนไพรเยอะขนาดนี้ก็ไอ้ตลาดฝรั่งนี่มันมีอยู่ในซุปเปอร์ทั้งนั้นแหละไปซื้อมันก็เป็นกองๆทั้งนั้นแหละครับไอ้นี่เก็บ 1,000 บาทแล้วยังเก็บอีก300บาทเออค่านี่ดีนะไม่เก็บค่ารถแท็กซี่อีกท่านผู้ว่าผมไปเมืองฝรั่งบางเมืองนะไอ้รถทัวร์นี่ใหญ่ๆนี่เขาให้จอดอยู่นอกเมืองนะอ๋อใช่ใช่หลังจากนั้นเขาพาขึ้นรถไฟฟ้าไม่มีควันพิษเลยเข้ามาในเมืองมันต้องอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นนโยบายเขาว่าทีนี้เราว่ากันโดยเขาเรียกว่าปฏิภาณโวหารว่างั้นเถอะแล้วพอถ้าภาคเช้านะไปช้อปปิ้งตามตลาดไอ้ฝรั่งมันก็มีความสุขมากเลยนะบางคนขนาดช้อปปิ้งไปนะเขียนอะไรอ่ะบันทึกในไอแพดส่งให้เพื่อนโมโหว่าฉันมีชีวิตความสุขที่สุดในโลกได้มาเจอประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งมากฉันได้รู้จักสมุนไพรนะซึ่งในบ้านเมืองเราไม่รู้เลยมันคืออะไรแต่มันมีกลิ่นหอมอ่ะถ้าเพราะว่ามีอันหนึ่งนะผมก็งงเหมือนกันผมไปเยอรมันเพราะว่าผู้ว่าเขานะไปถึงผู้เขาบอกว่าผมไปเมืองไทยว่าไปทำอะไรล่ะไปฝึกมวยไทยผมก็กำปั้นชกท้องเลยเขาว่าไม่เป็นไรเขาว่านะพวกฝรั่งหนุ่มๆสาวๆนะเขามาเมืองไทยเขาไปไหนครับอย่างน้อยก็จะไปซ้อมมวยไทยท่านครับใช่ก็ปากพูดว่าไม่คิดด้วยได้ๆคือมันเป็นภาคบริการมันเยอะแยะนี่มันภาคเช้าหมดแล้วนะครับเก็บเขาพันบาทเลยนะครึ่งเช้าเนี่ยเอาเงินฝรั่งไปย่ายกับข้าวเอาเงินฝรั่งไปซ้อมมวยเก็บไปแล้วครึ่งวันหมดแล้วใช่ครึ่งวันเที่ยงโอ้ยเที่ยงแล้วเรากินข้าวหน่อยพาไปแม่ฉันจะพาไปกินข้าวส้มตำที่นี่ดีมากฝรั่งบอกดีๆเอ้าลงขันกันมาไอ้คนที่เป็นครูนะกินฟรีอีกฝรั่งโอ้โหฉันมากินอาหารที่อร่อยที่สุดเลยแล้วถ้าใครมาอยู่นานนะก็ให้พ่อโรงเรียนเชิญฝรั่งเหล่านี้เป็นอาสาสมัครไปสปีกอังกฤษกับนักเรียนเราน่ะมาจากจีนกับสอนภาษาจีนทีนี้มาภาคบ่ายภาคบ่ายเป็นการสาธิตการปรุงอาหารครับอ๋อเมื่อกี้ลืมซื้อโครงไก่ไปด้วยไปต้มไปเอามาแล้วพอมาเริ่มภาคบ่ายนะตั้งน้ำร้อนเข้าเอาโครงไก่ต้มนี่สาธิตต้มฟักแบ่งเป็น5เตาธรรมชาติจะต้องไม่ใช้สารเคมีในการที่จะเอาเข้าไปสู่ร่างกายฝรั่งโอ้ยอดมากเราต่อต้านสารเคมีในโลกโอ้ยดีมากปุ๋ยก็ปุ๋ยยอดดีเดี๋ยวต้มซี่โครงไก่เพื่อให้น้ำมันมีความรสชาติกลมกล่อมฝรั่งชื่นชมมากต่อไปพอเอาน้ำขึ้นมาต้มใช่ไหมก็ใส่พวกเครื่องปรุงผมก็ไม่รู้อะก็เป็นนะว่าพอทั้งวันก็ทำเสร็จอ้าวพวกเรามากินข้าวกันเอาข้าวมะลิหอมๆเป็นของแถมสำหรับครูให้แก่ศิษย์ข้าวมะลิปราศรีพิจักก็มาอีสานก็กินกันเลยมีความสุขมากไอ้ฝรั่งนี่นะ5คนนี่นะแล้วก็นั่งคีย์ข้อมูลนะส่งไปบางคนส่งไปโรงพยาบาลสารในชาติตัวเองนะเรามีโรงเมืองไทยเนี่ยมีโรงเรียนที่ไม่เหมือนโรงเรียนที่ไหนในโลกเลยพาไปช้อปปิ้งตลาดแล้วมาทำครัวมานั่งกินกันเองโอ้ยครูได้รู้ว่าสังคมไทยอบอุ่นมากครูลูกศิษย์เนี่ยนะสนิทสนมกันไม่ได้พูดเพ้อเจ้อกันฉายแต่สไลด์ในห้องเรียนนะนี่ไม่มีของจริงหมดเลยเดี๋ยวนี้วันหนึ่งได้ 5,000 บาทถามว่าเดือนเท่าไหร่ครับเนี่ยรายได้ของไอ้ครูคนเนี้ยชัดเจนเออแล้ววันนี้เนี่ยเปิดสอนกันเยอะไปหมดเลยครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6บอกเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองลัทธิเอาอย่างคนเอ๊ะมึงทำสอนได้ฉันทำเก่งกว่าแกอีกเลยก็เลยสอนกันใหญ่เลยตอนนี้มือดีกว่าด้วยเดี๋ยวนี้ก็เปิดการสอนนั้น
สารพัดเลยครับแล้วฝรั่งนี่แห่กันมาเรียนตรงนี้นะครับครับเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพครับเนี่ยคือของดีที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะที่เรามองข้ามไปไม่สนใจเลยนี่แหละเนี่ยถ้าเราทำให้เป็นกิจลักษณะถามว่าดีไหมฝรั่งมาอยากได้จานแบบไทยไปก็ไม่มีขายไม่รู้จะซื้อที่ไหน อยากจะซื้อเครื่องตกแต่งครัวไทยก็ไม่มีใช่เวลานี้อาหารไทยเรามีไอ้ครัวไทยไปครัวโลกอะไรเนี่ยเยอะแยะแต่ว่าไอ้เครื่องปรุงอาหารเนี่ยใช้เวียดนามไอ้รัฐบาลนักการเมืองมันไม่เคยส่งเสริมให้มีการแพ็คกิ้งให้วัตถุดิบในการส่งไปขายครับหมดเวลาเบรกนี้แล้วมั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ฟังวันนี้จากที่ท่านสอบถามมาว่าผู้ว่าคนใหม่ถ้าท่านไพศาลเป็นผู้ว่าคนใหม่เนี่ยท่านจะมีนโยบายอะไรนะครับอย่างน้อยก็เป็นนโยบายตัวอย่างที่เตรียมกันมาเลยนะนี่ผู้ว่าโดยผู้ว่าเป็นนโยบายที่พี่น้องประชาชนก็ได้ฟังเป็นภาพของวิสัยทัศน์9นโยบายหลักเพราะฉะนั้นแต่คนมาสมัครนะถ้ามันไม่เสนอนโยบายนี้พี่น้องอย่าไปเลือกมันครับก็ถือเป็นแนวให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้ว่ากรุงเทพมหานครมีโอกาสรุ่งเรืองและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้มากมายถ้าเกิดคนเชียร์สมัครจริงๆเนี่ยทำไงเนี่ยก็สมัครถ้าก็ต้องสมัครตั้งแต่ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับสวัสดีครับครับกลับเข้าสู่รายการหักศอกนอกทำเนียบสาระการเมืองช่วงที่2นะครับกับมุมมองท่านอาจารย์ไพศาลและวันนี้ก็มีท่านสมบูรณ์ทองโบราณท่านมาช่วยในการให้ความคิดความเห็นนะครับกับคำถามแรกที่พี่น้องประชาชนถามว่าถ้าอาจารย์ไพศาลเป็นผู้ว่ากทมจะมีนโยบายอย่างไรนะครับอย่างน้อยก็มีวิสัยทัศน์บอกให้พี่น้องได้เห็นทั้งปัญหาและวิธีแก้สร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างน้อยก็10นโยบายหลักนะครับในเรื่องที่2ที่อยากจะถามท่านอาจารย์ไพศาลวันนี้ก็คือวันนี้ประชาชนเริ่มรับไม่ไหวกับการแสดงออกของดร.วรเจตน์ภาคีรัตน์และก็ดร.ชาญวิทย์เกษตรสิริรวมถึงบทบาทที่ไม่เข้มแข็งของดร.สมคิดที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพูดถึงเสรีภาพที่เกินขอบเขตวิชาการที่ล้ำเส้นจนพี่น้องประชาชนคือมาถึงจุดที่เริ่มรับไม่ไหวเมื่อรับไม่ไหวเนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศกำลังจับตาไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีการพูดถึงว่าจะเกิด19ตุลาขึ้นมาที่ธรรมศาสตร์อีกครั้งไหมครับเดี๋ยวนะครับก่อนจะตอบคำถามนี้ขออนุญาตแวะเวลาให้กับท่านผู้มีอุปการะคุณซะหน่อยนะครับครับพวกเรามาสถานีนี้ก็ชักจะเป็นพระเข้าไปทุกวันแล้วมีคนมาใส่บาตรเนี่ยเนี่ยก็มาเลาะกล้วยไม้กันนี่พี่เปรมแล้วก็เอาผลหมากลากไม้มากินกันแต่กล้วยนะครับแล้วมีได้ข่าวว่าพี่น้องเราทนไม่ไหวจะเอากล้องมาบริจาคครับก็เป็นใครนะก็เป็นแฟนคลับของช่อง13นี่นะครับผมเห็นความอนาถาของช่องนี้เต็มทีทนไม่ไหวติดต่อมากำลังขอบริจาคกล้องกล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์ครับให้อีกสักกล้องนึงครับอาจารย์ชัยวัฒน์ก็ได้โทรไปขอบคุณแล้วและจะมาบันมอบกันนะครับเข้าใจว่าชื่อคุณพรทิพย์อภิธนาคุณนะครับท่านจะบริจาคกล้องโทรทัศน์ให้ช่อง13กล้องหนึ่งท่านเป็นเจ้าของรายการแท็กซี่วันนั้นเดินขบวนอาจจะเห็นไงทุลักทุเลกันไปกันสามคนแล้วก็มีท่านผู้มีอุปการะคุณก็เห็นว่าไอ้เนี่ยไอ้อะไรไอ้ไวเลสที่พวกเราใช้นี่นะครับเนี่ยถึงขนาดกัดเอาเข็มกัดกันแล้วนี่นะครับก็คงรำคาญเต็มทีแล้วคือผู้บริจาคให้บอกอาจารย์นบูลว่าจะบริจาคให้2ตัวสองตัวตัวแบบนี้นะตัวไวเลสครับตัวไวเลสมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้ครับเดี๋ยวไม่ร้อยเนี่ยแบบนี้ครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพอดีอาจารย์ชัยวัฒน์ไม่อยู่ผมก็เลยต้องท่านบอกให้เป็นปากให้หน่อยช่วยกราบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปกรณ์คุณที่มีน้ำใจเอื้ออาทรแต่ทั้งนี้ก็ไม่มีทางที่จะไม่ขอรับบริจาคแล้วนะครับแต่เมื่อผู้มีน้ำใจศรัทธาเป็นกุศลเนี่ยก็น้อมรับและเมื่อวานทีนี้เมื่อวานมีท่านผู้มีอุปกรณ์คุณท่านหนึ่งครับท่านแนะนำว่าไหนๆก็เดินกระบวนทั้งทีมาที่สิบนี้ท่านว่านะก็เอาผ้าลายพรางลายพรางก็คือไอ้ความยาว2ฟุตครับก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นแหละครับจะมัดคอพวกหัวอะไรก็แล้วแต่เป็นผ้าเช็ดหน้าก็ได้เป็นอาจารย์ไปสารบ้านอ่ะนะก็เป็นทหารประชาชนมันใช่เลยก็ก
ก็มีคนจะบริจาคให้คือตอนนี้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ของภาคประชาชนไปแล้วนะครับเออใช่ครับประชาชนนั้นเป็นนิรันดรครับแล้วก็มีการสร้างสรรค์ที่หลากหลายครับพลังสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ทั้งหลายเนี่ยย่อมมาจากประชาชนเนี่ยอย่างที่พวกเราอนาถาเนี่ยขอให้ตั้งหน้าทำหน้าที่เป็นวัวควายที่รับใช้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่ต้องห่วงว่าจะอดเนี่ยมีคนมาโอ้โหกินกันยังไงก็มีคนมาอะไรให้อุปถัมภ์คิดว่าพี่น้องประชาชนไปเดินขบวนกันนี่นะครับควรจะมีผ้าสัญลักษณ์สักอันหนึ่งไม่เห็นอนาถาเขายึดอำนาจเขาจะต้องผูกแขนผูกขาใช่มีริบบิ้นติดริบบิ้นมีริบบิ้นอันนี้เขาก็จะให้ใช้ผ้าลายพรางผ้าลายพรางแล้วก็รู้สึกจะมีคนบริจาคเงินแล้วนี่ให้ทำมีคนบริจาคเงินให้คือผ้าลายพรางมันดีอย่างนี้ครับผมเป็นเด็กบ้านนอกนะครับท่านก่อนเล็กท่านมีสัญลักษณ์ผ้าขม้าอยู่ผ้าขม้าตอนเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวตามยายนะครับยายนี่จะมีผ้าเนี่ยขนาดสัก2ฟุตในน้ำผืนหนึ่งครับกลับไปวัดเนี่ยก็ใช้ผ้าเนี่ยปูกราบพระกินหมากก็มาน้ำหมากฟงก็เช็ดน้ำหมากกินข้าวก็เช็ดปากได้ครับล้างปากก็มาเช็ดฟันปลอมได้ครับพอเดินไปกลางทุ่งร้อนๆนะครับคุมหัวมาคุมหัวเนี่ยพอเหงื่อออกก็เช็ดหน้าได้ครับก็ดีเหมือนกันนะท่านอาจารย์ตะบูลเอาผ้าอะไรถ้าเขาแนะเป็นผ้าเครื่องหมายเนี่ยหนึ่งผูกเป็นเครื่องหมายสังกัดด้วยว่านี่เป็นนักรบประชาชนจะมากอบกู้ฟื้นฟูชาติพิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ว่ามีประโยชน์ใช้สอยผมเองนี่นะครับพี่น้องใช้ผ้าขาม้าเนี่ยบางคนก็ถามว่าทำไมจันประสานมีแต่ผ้าขาม้าเอ้ามันก็ดีหลายอย่างก็แบบประโยชน์เราผ้านี้ไม่กีดสตังค์นะครับใช้ประโยชน์มากมายกายกองใช่เชื่อไหมว่ามีผ้าผืนเดียวเนี่ยลอยอยู่ในทะเลได้ 6-7 วันนะเนี่ยครับสามารถตีโป่งได้อันนี้นะใช่ทำได้ครับน่าสบายเลยครับกันแดดได้ด้วยใช้หมุนแทนหมอนก็ได้เอาผ้าคลุมหัวก็ได้กันลมก็ได้ทำเปลเลี้ยงลูกก็ได้ไปไหนเนี่ยมีข้าวของก็ทำเป็นสะพายผลไม้ก็ได้มัดเอวไม่มีเข็มขัดก็ตัวพ่ออู่นี่แหละเอวก็ได้ผมก็ตัวพ่ออู่นี่แหละอาบน้ำก็ได้กลางคืนห่มก็ได้ยุงมากก็คลุมโปงได้แค่ผืนหนึ่งก็ถูกแล้วมันดีกว่าใช้ทิชชู่เป็นไหนครับพี่น้องประชาชนทราบไหมว่าท่านกำลังทำอะไรกันอยู่การใช้ทิชชู่เนี่ยทำลายป่าไม่ใช่นั่นป่านั่นส่วนนั้นแหละมันเป็นของที่รีไซเคิลใช้เป็นส่วนใหญ่สารเคมีสิ่งที่เขาเช็ดก้นแล้วก็ดีไปชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายแล้วก็ดีเนี่ยกระดาษทั้งหลายขยะทั้งหลายที่มันเน่าเสียเนี่ยเขาก็เอาไปฟอกด้วยสารเคมีที่มีขีดความสามารถในการฟอกสูงซึ่งมักจะเป็นโซดาไฟเอามาเขาขาวนี่นะก็ขาวจั่วนุ่มนี่นะครับนั่นแหละเต็มไปด้วยพิษทั้งนั้นไอ้กระโถนนี่นะต่อให้ล้างสะอาดแล้วมาใส่น้ำกินเนี่ยอาจารย์สมบูรณ์กินสนิทใจไหมก็กินไม่ได้อาจจะกินได้เดี๋ยวมาถึงต่อให้กระโถนใหม่สุดเลยนะก็ไม่กินมาซื้อมาจากร้านใหม่ๆเลยนะไม่เคยใช้มาเลยเนี่ยให้มาใส่น้ำกินเนี่ยผมว่าไม่มีใครกล้ากินนะนี่ก็เหมือนกันไอ้กระดาษชำระนั่นน่ะพี่น้องไม่ได้ทราบที่ไปที่มาไอ้ผมนี่เป็นคนซอกแซกชอบค้นชอบคว้าสงสัยแล้วก็มักจะต้องไปค้นคว้าศึกษามันเกิดอะไรกันครับบางคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะซับหน้าก็เป็นผื่นแพ้แพ้ซับตามซอกต่างๆก็แพ้ผื่นแดงใช่บ้างก็ทำให้เกิดการตกขาวกลิ่นเหม็นกลิ่นอับคนโบราณเนี่ยเขาใช้ผ้าแล้วทำไมเราไปแล้วนั่นแพงด้วยนะครับใช้อย่างเงี้ยผืนเดียวสักสองผืนนะครับผัดเปลี่ยนซักกลับมาพกพาเนี่ยใช่ครับเนี่ยไม่ต้องลงตัวรีดเลยจามก็เช็ดหน้าได้เช็ดเหงื่อได้ไม่ดีกว่าหรือเนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของคนไทยนะครับนี่ผมได้ยินข่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ย รับสั่งให้ทอผ้าขาวม้าเนี่ยพระราชทานแก่ราษฎรเรื่อยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณประหยัดรายจ่ายเรากลับสู่ยุคบรรพบุรุษของเราหัวไร่ไปนาหัวไร่ไปนาก็ปลูกฝ้ายเองเท่านั้นแหละท่านแต่ปัจจุบันเนี่ยที่นามันก็ไปเที่ยวทกสไปไม่ได้ใช่แล้วผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายนี่นะครับรู้ไหมมันเย็นแล้วนุ่มมากเลยใช่ดีกว่าไอ้กระดาษทิชชู่เป็นไหนๆนะถ้าคนใช้ซับผู้หญิงนี่นะครับถ้ามีสักผืนมาทำงานนะลุงขึ้นเช้าก็ไปซักแล้วผืนใหม่มาเนี่ยท่านจะไม่มีวันเป็นผืนตามซอกตามซอยตามหน้าตามอะไรต่างๆไม่มีวันตกขาวเพราะไอ้พวกนี้บางคนเป็นเชื้อเลิมเชื้อราสารพัดเลยใช่ผู้ชายก็เหมือนกันแต่ผู้ชายมันสกปรกหน่อย2วัน3วันอาบน้ำทีครับหรือบางทีเนี่ยอย่างน้อยก็ชุบหน้าชุบน้ำนะครับชุบหน้าเช็ดตาได้เนี่ยนี่คือสิก็ต้องขอขอบคุณนะครับแหมไปเสียไกลเลยนั่นก็มาตอบคำถามอาจารย์ได้เลยว่าประชาชนทนไม่ไหวแล้วก็ทนไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนั่นแหละไอ้นักวิชากินกลุ่มนี้บ้านเมืองนักการเมืองมันโกงขนาดไหนครับมันก็ไม่เคยเป็นปากเป็นเสียงให้ความรู้ให้ความคิดแก่ประชาชนว่าการที่นักการเมือง
โกงชาติทำลายชาติขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความคิดเห็นต่อต้านหรือทำให้ประชาชน มีความเข้าใจที่ถูกต้องและต่อต้านคัดค้านอย่างไรมันไม่พูดถึงเลยครับเพราะไอ้นักวิชาการกลุ่มนี้พี่น้องสังเกตได้เลยนะต่อให้นักการเมืองชั่วช้าสารเลวอย่างไรเนี่ยมันจะไม่คัดค้านเป็นอันขาดและมันก็จะสั่งสอนสิทธิ์ว่าการโกงเนี่ยดีกว่าที่จะโกงจะทำงานบ้างนี่ดีกว่าที่จะฐานมายึดอำนาจครับเนี่ยมันสั่งสอนอย่างนี้หนักๆเข้ามันสั่งสอนว่าสิ่งที่คนไทยเคารพ บูชาเนี่ยเป็นเกาะแก่งกีดกระแสกุศลเป็นตัวถ่วงความเจริญแต่มันสั่งสอนอย่างนี้นะครับใช่แล้วมันก็ตอนนี้ก็ชวนคนมาทำลายครับครับก็ปัญหาว่ามันทำเกิดขนาดไหนนี่นะก็รู้กันอยู่แล้วครับสำคัญคือไอ้คนมีหน้าที่มันไม่ทำหน้าที่บางพวกเนี่ยหน้าที่รัฐธรรมนูญมีบัญญัติรัฐบาลก็มีหน้าที่ก็ไม่ทำหน้าที่เพราะมันสมคบกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผมได้นำเรื่องสามก๊กมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังว่าโจโฉแตกเกณฑ์พลร้อยหมื่นขึ้นมาปราบเล่าปีซุนกวนภาคใต้เนี่ยหวังจะเอาชนะเนี่ยแต่ต้องพินาศวายวอดไปเนี่ยเพราะถูกใช้อุบายให้เอาเรือรบมาผูกกันแล้วก็เอาเพลิงเผาผมพูดอันนี้เนี่ยคนถามว่าคุณไปศาลพูดเรื่องนี้หมายความว่ายังไงแล้วผมบอกแล้วคุณหมายความว่ายังไงล่ะคุณตีความว่ายังไงเขาก็บอกเขาคิดตามภาษาเขาเนี่ยเขาถามว่าถูกหรือผิดถามคิดยังไงเขาบอกที่อาจารย์ไพศาลพูดเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องทำทุกอย่างอย่าให้พวกนี้เขาตัดเรือไอ้เผาเจ้าไอ้เรือล่มเจ้าออกไปหมายความว่าให้เรือล่มเจ้ากับเรือเพื่อไทยกับเรือเสื้อแดงเนี่ยให้ผูกติดกันเป็นแพรไว้อย่างนี้แหละมันจะได้เผากันทีเดียวคนจะได้รู้เช่นเห็นชาติว่าพวกนี้เป็นขบวนการเดียวกันถ้าจะถูกทำลายไฟเผาแล้วก็ให้มันเผาไปด้วยกันหรือมันจะชนะก็มันจบกันไปทีนึงเขาบอกเขาเข้าใจอย่างนั้นผมบอกความเข้าใจเนี่ยคุณจะเข้าใจยังไงเนี่ยเข้าใจได้ผมไม่อาจออกความเห็นได้ผมเป็นนักเล่านิทานผมก็เล่านิทานไปแต่ท่านที่มีความคิดอย่างเงี้ยผมว่าเข้าแหลมคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดีแล้วที่พรรครัฐที่รัฐบาลเนี่ยเอารัฐบาลก่อนนะมาแสดงท่าทีว่ารัฐบาลจะไม่แก้รัฐธรรมนูญมาตรา112หรอกแต่จะห้ามไม่ให้เขาพูดไม่ได้ครับเขามีสิทธิเสรีภาพมันก็เท่ากันแหละนี่คืออาการปกป้องชัดเจนครับผมอยากจะเรียนถามหรือพี่น้องทุกคนตอบโต้ไปได้เลยครับในระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องทำลงเชื่อชูไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพนั้นถูกต้องแล้วแต่สิทธิเสรีภาพนั้นจะไล่ขอบเขตจำกัดถึงขนาดจะด่าแม่คนฟรีๆจะล้มล้างพระมหากษัตริย์ได้โดยอำเภอใจหรือจะฆ่าคนตายได้โดยสละหรือจะไปปล้นชิงวิ่งราวได้ตามใจชอบสิทธิเสรีภาพอย่างนี้เป็นประชาธิปไตยหรือไม่มันเป็นอนาธิปไตยมันเป็นอนาธิปไตยสิทธิเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นอันนี้ละเมิดรัฐธรรมนูญไหมละเมิดรัฐธรรมนูญละเมิดกฎหมายไหมละเมิดละเมิดกฎผิดกฎหมายละเมิดกฎศีลธรรมละเมิดต่อความประเพณีของไทยที่เราเคารพบูชาพระมหากษัตริย์ละเมิดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลแสดงท่าทีปกป้องอย่างนี้ให้มีใช้พวกนี้ใช้สิทธิเสรีภาพที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อกฎหมายที่ย่ำยีประเพณีไทยได้ก็แสดงเขาเป็นพวกกันใช่ไหมก็พวกเดียวกันการที่เขาไม่ตัดเชือกออกไปเนี่ยก็ดีแล้วไงมันจะได้ผูกติดอยู่ด้วยการไอ้เรือล้มเจ้ากับเรือรัฐบาลเนี่ยพี่น้องจะได้รู้ไงครับส่วนพวกเสื้อแดงความจริงพวกนี้ก็เป็นกบสีแดงครับที่หลงเห็นนกกระสาสีแดงว่าเป็นพวกเดียวกันมองเห็นกบสีอื่นเนี่ยว่าเป็นศัตรูกันทั้งที่มันก็เป็นกบด้วยกันซึ่งวันนี้ผมได้บอกให้พี่น้องประชาชนได้เห็นแล้วว่าการที่ราคาแก๊สน้ำมันขึ้นเพราะนักการเมืองมันโกงนี่นะครับโกงโกงโกงนี่แหละมันโกงไม่ใช่ว่ามันจะโกงแต่พวกกบสีเหลืองนะครับมันโกงกบสีแดงด้วยวันนี้พวกกบสีแดงที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถแท็กซี่ขับรถบรรทุกถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนก็ถูกรัฐบาลหลอกแล้วนี่หลอกแล้วไอ้กบสีแดงที่ค้าขายอยู่ที่จตุจักรเนี่ยที่เมื่อก่อนช่วยกันนักหนาเนี่ยตอนแรกเขาก็บอกให้ขายแล้วไม่กระเทือนเดือดร้อนใน2ปีเนี่ยวันนี้เอาแล้วไม่ถึง2เดือนเลยนั่นหมายความว่าวิสัยนกกระสาไม่ว่าจะสีแดงหรือสีฟ้าที่เอาสีเหลืองมาถาบมาชาถาบทาให้เห็นว่าเป็นนกกระสาสีเหลืองเนี่ยแท้จริงแล้วมันล้วนเป็นพวกคนละพวกกับกบและมันเป็นสัตว์ที่กินกบทั้งสิ้นไอ้กบหน้าโง่ทั้งหลายเนี่ยจะมาหลงว่าเฮ้ยเอ็งกบสีเหลืองข้ากบสีแดงงั้นเรามาตีกันดีกว่าอาจารย์ไปสารกบหน้าโง่ถ้ากระไรจะบอกว่า
นกกระสามันจะสีอะไรมันก็มีอาหารมันก็คือกบกินกบทั้งนั้นกบสีอะไรก็ใช่เพราะมันไปกินหมดแหละใช่ไอ้กบสีต่างสีเนี่ยมันก็เป็นกบด้วยกันนั่นแหละมันไม่กินกันนี่แสดงว่าศัตรูของกบก็คือนกกระสาสองตัวใช่สิคือในวันนี้พี่น้องประชาชนก็รู้ทันอยู่ว่ากลุ่มนิติราษฎร์นปช.เพื่อไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็รัฐบาลเนี่ยทีนี้การที่เขาผูกกันอยู่ว่าอย่างนี้ก็เหมือนกองเรือโจโฉไงมันผูกติดกันเนี่ยดีแล้วการที่เขาไม่ยอมตัดออกไปดีแล้วครับคือถ้ามันชนะก็ได้ชนะจบไปเลยครับแต่ถ้าหากมันถูกไฟเผาขึ้นสักลำนึงแล้วเนี่ยครับตอนนี้ถ้าพี่น้องประชาชนดูด้วยสายตาที่ไม่มืดบอดเนี่ยนะก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้เรือล้มเจ้าเนี่ยกำลังถูกไฟลุกโชติช่วงแล้วจนหลายคนเป็นห่วงนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบ6ตุลาคมคืออะไรบ้างผมไม่อยากพูดถึงแล้วมันจะเป็นผู้ได้เห็นความรุนแรงแต่ผมเตือนว่าไอ้พวกนี้วันนึงตื่นมาตอนเช้านะยังไม่กี่วันดาวพระอังคารจะพักแล้วเนี่ยครับให้ตักน้ำใส่กระโหลกแล้วชะโงกดูเงาหัวไว้ว่าวันนี้เงาหัวยังอยู่ไหมเพราะพวกคุณเนี่ยทำอนันตริยกรรมต่อคนไทยทั้งประเทศครับส่วนไอ้พวกบางพวกเนี่ยที่ดีแต่พูดนะครับบอกอย่าล้ำเส้นล้ำเส้นเนี่ยครับถามว่าปัญหาของชาติที่นักการเมืองย่ำยีชาติบ้านเมืองในวันนี้มีแต่เรื่องจะแก้มาตรา112ประมวลกฎหมายอาญามาตราเดียวหรือครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไอ้ส่วนใหญ่ๆอีกหลายเรื่องก็มีทำไมไม่พูดถึงคุณยอมให้เขาทำได้อะการให้ยกแผ่นดินในเขมรเนี่ยยอมรับได้เหรอการที่โกงชาติราษฎรเนี่ยยอมรับได้เหรอการที่ยึดครององค์กรอิสระให้อยู่ในอำนาจเนี่ยยอมรับได้เหรอการที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นบริษัทจำกัดของตระกูลใดตระกูลหนึ่งเนี่ยพวกคุณยอมรับได้เหรอหน้าที่ของพวกคุณมีแล้วคุณทำไมไม่ทำหน้าที่ทำไมจะถอยมาให้เหลือแต่เพียงว่าอย่าแก้มาตรา112ครับนี่คือการอิงเจ้าเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นอ่ะครับพี่น้องประชาชนผมยังเชื่อมั่นในประชาชนเชื่อมั่นในพี่น้องทหารตำรวจครับทั้งที่อยู่ในประจำการทั้งนอกประจำการว่าเขาจะทำหน้าที่แต่วันหนึ่งถ้าเขาเห็นว่าคนมีหน้าที่ไม่ยอมทำมันก็มีอนาคต2อย่าง1เรายอมให้ประเทศไทยเป็นบริษัทจำกัดของคนตระกูลหนึ่งครับและแผ่นดินก็จะเป็นกาลยุคไปอีกนานหรือจะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคนมีหน้าที่ประชาชนนั้นเสียสละมากพอแล้วครับประชาชนไม่ได้มีเงินดาวเงินเดือนไม่ได้มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ถืออาวุธในการทำหน้าที่รักษาแผ่นดินครับไม่ได้ถืออาวุธในการปราบปรามอริราชศัตรูไม่ได้ถืออาวุธในการปกป้องดูแลความสงบและความปลอดภัยของประชาชนแต่ประชาชนได้ล้มหายตายจากไปมากต่อมากแล้วไม่ว่าพี่น้องประชาชนสีไหนก็ตามทีเถอะแต่คนที่มีอำนาจหน้าที่ที่เสวยสุขอยู่ด้วยเงินภาษีจากหยาดเหงื่อของราษฎรเนี่ยคุณคิดอะไรพออาจารย์ไพศาลพูดถึง พยายามจะตัดเชือกเรือออกจากกันเนี่ยนะวันนี้มันสายไปแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าพวกนิติราษฎร์พวกแก้มาตรา112ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพันกับพรรคชาติพรรคเพื่อไทยแต่นายสุนัยผมขาวนครสวรรค์ล่ะไปปราศัยที่ราชบุรีเขาบอกว่าโอ้ยไม่ทุกตัวก็มีแต่ไม่เอามาตรา112ไม่เอามาตรา112ครับเขาบอกว่าวันนี้ขอพูดความจริงแค่ 80% อีก 20% พูดไปได้เกรงใจตำรวจพวกก็พูดแต่วันนี้สุนัยไปไหนมาไหนก็บอกว่าตัวเองนี่แหละไม่เอามาตรา112ครับส่วนรัฐมนตรีศึกษาบนปัจจุบันก่อนหน้านี้ทำอะไรครับไปเป็นประธานเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงและหมู่บ้านเสื้อแดงหมู่บ้านกับร้อยสิบสองมันตัวเดียวกันไหมครับและอีกอันหนึ่งที่ดาแดงแถลงข่าวเลยนะพวกนิติราษฎร์กับพวกเสื้อแดงนี่ก็คือแขนซ้ายกับแขนขวาที่ดาแดงไม่ใช่คุณแม่ของเวงเหรอครับและเวงไม่เมียหรือแม่เมียนะแม่ของลูกแม่ของลูกเพราะฉะนั้นท่าทีหลังสุดของรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพูดถึงข้อเสนอของกลุ่มนิติราษฎร์เกี่ยวกับมาตรา112หลังจากที่สังคมมองว่าพรรคเพื่อไทยกลุ่มเสื้อแดงและกลุ่มนิติราษฎร์เป็นเนื้อเดียวกันและสนับสนุนการแก้ไขมาตรา112เหมือนกันก็ได้ออกมาตอกย้ำเมื่อวันที่30มกราคมว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะแก้มาตราดังกล่าวพร้อมเชื่อว่าทุกฝ่ายมีปรารถนาดีแต่ขอความร่วมมืออย่านำสถาบันมาใช้ในทางที่ผิดทุกคนต้องร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะที่นางธิดาถาวรเศษ
รักษาการประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือนปช.และนายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและแกนนำนปช.ก็ออกแถลงข่าวยืนยันว่านปช.ไม่หนุนแก้มาตรา112แต่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นนี่คือท่าทีที่ออกมาขนาดนี้อาจารย์จำได้ไหมผมไปนอนบ้านอาจารย์นะผ่านคลองเปรมไปใช่ไหมครับไอ้ตอนนั้นไอ้พวกทุตุงทุตูพวกนัตวุฒิอยู่ในเรียนจำนะนิสิตชุดภัยนะครับข้างนอกมันใครปาทั้งวันเลยวางขายหนังสือด้วยขายเสื้อด้วยคัดค้านมาตรา112เพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่จะเอาวิดีโอไปยืนยันแล้วมาวันนี้คุณจะบอกว่าไม่เกี่ยวแล้วนะมันเปลี่ยนง่ายไปนั่นแหละมันชัดเจนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเสื้อแดงกบเสื้อแดงนี่นะครับครับรัฐบาลกับขบวนล้มเจ้าเนี่ยครับมันเป็นอยู่มันเรือเดียวลำในขบวนเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่ตัดเชือกออกไปเนี่ยมันก็ดีไปอย่างนึงมันจะได้ไหมทั้งหมดคือถ้าไหมมันจะได้ไหมทั้งกองเรือเลยครับถ้ามันชนะมันชนะชนะจบไปเลยแต่นี้ประชาชนสงสัยท่าทีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าดูเหมือนเป็นเรือเดียวกันถูกยึดไปตั้งนานแล้วครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยถูกเสื้อแดงยึดไปตั้งนานแล้วครับมันถึงมีอานักวิชาเกินพวกนี้นะครับเอางบประมาณการศึกษาเนี่ยมาช่วยสำหรับพวกนี้ทั้งนั้นนะครับกิจกรรมนักศึกษาเนี่ยเขาถึงบ่นกันเกลียวเลยแล้วก็เป็นฐานที่มั่นของนักวิชาของขบวนล้มเจ้าอยู่ที่นั่น อยู่ที่นั่นครับนี่พูดในฐานะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ผมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์พูดได้เพราะรุ่นน้องมาปรึกษาหรือมาเชิญผมไปเป็นอาจารย์สอนมาฮอสเขาเลยเล่าให้ฟังสาธารณคนทั้งกลุ่มนั้นก็มาเล่าให้ฟังกลุ่มนี้ก็มาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะในหน่วยงานต่างในธรรมศาสตร์มันเป็นไปหมดแล้วเพราะปล่อยมานานเกินไปไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีแล้วและทุกคนก็มีเงินดาวเดือนกินทั้งนั้นเงินพิเศษมีกิจกรรมทั้งนั้นใช่ครับเงินพิเศษเงินพิเศษทั้งนั้นเงินพิเศษนี่มากกว่าเงินเดือนอาจารย์นะครับเนี่ยครับนี่อาจารย์ก่อนหน้านี้ที่มีไอ้พวกหาเร่ขายชาติมีธรรมศาสตร์อยู่ด้วยไหมด้วยก็มันกระบวนการเดียวทั้งนั้นแหละดร.ชาญวิทย์ก็คือว่ามันไปร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ยังไงครับเพราะบางคนเนี่ยอย่างในกระบวนล้มเจ้านี่นะมันก็ไปรับจ้างเขียนหลักเขียนหนังสือวิชาการให้กับกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์นี่แหละที่จะยกแผ่นดินให้เขมรยังไงเพื่อให้เห็นผลตอนนี้ก็มารับใช้ยิ่งรักเนี่ยวันนี้น่าสงสัยไหมว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ไปจ้างอาจารย์กลุ่มนี้ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยเชียวหรือครับหรือไม่รู้จักใครเป็นใครเลยเชียวแล้วก็น่าแปลกใจนะคนอย่างคุณหมอประเวศอภิสิทธิ์เป็นคนตั้งวันนี้ก็ยังอยู่นะคณิตนรครก็อภิสิทธิ์เป็นคนตั้งวันนี้ก็ยังหน้าด้านอยู่ครับธรรมดาเนี่ยนะครับรัฐมนตรีนายกตั้งคณะไหนเมื่อรัฐมนตรีนายกไม่อยู่กรรมการชุดนั้นโดยมารยาทมันจะต้องลาออกไปด้วยแต่ทำไมนายคณิตสมบูรณ์เนี่ยก็เรียกว่าไอ้พวกบัณฑิตเต้าหู้นี่นะฮะคนจีนเรียกพวกเลือกนักวิชาการบางอย่างพวกบัณฑิตเต้าหู้คือมันพร้อมจะขายตัวทุกโอกาสบางพวกเขาเรียกว่านักวิญญูชนจอมปลอมทำตัวเป็นผู้โอ้โหทรงวิชาปัญญาวิชาคุณตั้งตนเป็นผู้นำทางความคิดที่ไหนได้มันไปกราบตักผู้หญิงนักการเมืองก็ยังกล้ากราบนะเนี่ยมันน่าละอายไหมเพราะไอ้คนที่อ้างจะเป็นลูกศิษย์ไอ้คนพวกนี้นึกดูให้ดีแล้วมีอาจารย์แบบนี้มันน่าอัปยศน่าละอายไหมครับทีนี้พี่น้องประชาชนมีความไปกราบทำไมล่ะไปกราบขออยู่ในตำแหน่งต่อของบประมาณต่อครับเอาเรื่องนี้ด้วยทีนี้พี่น้องประชาชนมีความสงสัยกรณีหนึ่งก็คือกรณีศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันของคณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ชื่อกลุ่มว่าวารสารต้านนิติราษฎร์ได้ไปขอให้คณะกรรมการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สอบสวนกลุ่มนิติราษฎร์ว่าเข้าข่ายกระทำความผิดทั้งทางวินัยและทางกฎหมายคือมันตรงนี้ครับทั้งนั้นแหละผิดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายผิดสารพัดแหละครับแต่ว่าในทางการต่อสู้เนี่ยครับไอ้คนที่เป็นกุนซือให้ไปให้สร้างคนปลุกคนไปทะเลาะ กับหุ่นเนี่ยครับไอ้กุนซือขี้หมาแบบนี้จะพาชิบหายหมดครับวันนี้มันมีคนตั้งตนเป็นกุนซือนักวิชาการใหญ่ที่จะยุให้คนยกพวกนี้ไปตีพวกโน้นยกพวกนั้นไปค้านพวกนี้ตั้งกลุ่มนี้ไปค้านนิติราษฎร์ตั้งกลุ่มนี้ไปค้านอนุนให้ไปร้องทุกข์มันจะมีประโยชน์อะไรเพราะพวกนี้เป็นแค่หุ่นในเมื่อเป็นแค่หุ่นครับภาษิตเขามีว่าเมื่อจะปราบโจรต้องจับหัวหน้าโจรครับเมื่อจะแก้ปัญหาไอ้พวกหุ่นผีพวกนี้นะต้องจัดการคนเซหุ่นนี่เป็นอ้างตนเป็นกุนซือเป็นนักวิชาการมีปัญญาวิชาคุณครับยุให้คนไปสู้กับหุ่นบ้าไหมเนี่ยแค่นี้ก็โง่แล้วเพราะนั้นในเรื่องที่พี่น้องประชาชนรับไม่ไหวกับดร.วรเจตน์ภาคีรัตน์กับดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริเนี่ย
แล้วถึงขั้นที่จะต้องไปกระทำการบางอย่างเนี่ยจะให้คำแนะนำยังไงครับที่เป็นไปโดยสงบแล้วอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงความจริงนะครับการที่เขาไม่แยกเรือให้ผูกเรือล่มเจ้าเรือเพื่อไทยเรือรัฐบาลไม่เป็นแพเดียวกันเนี่ยนะครับมันเป็นผลดีแก่การต่อสู้ของภาคประชาชนเป็นความถูกต้องแล้วก็ผมพูดให้คติเขานะครับถ้าเขาตัดเชือกไปเนี่ยเขายังสบายอีกนานนะไม่ต้องไปรับเป้าไอ้เรื่องว่าล้มเจ้านะวันนี้เนี่ยกลายเป็นเรือทั้งลำผูกกันอยู่นะทั้งแพเนี่ยถ้าลำใดไฟไหม้ลำนึงก็ไหม้หมดละให้คอยดูให้ดีตอนนี้ลมสลาตันใกล้จะพัดมาแล้วผมเกรงว่าเรือจะไหม้หมดนะนี่อันที่หนึ่งงั้นการที่เขาไม่ตัดเชือกไปเนี่ยผูกกันไว้เนี่ยดีแล้ววันที่25นี่เขาจะไปกับชุมนุมใหญ่แสดงพลังเพื่อหนุนพวกเนี้ยเอาเลยใช่ไหมครับเอาเลยดีเอาเลยดีมากให้ไปเป็นล้านเลยให้ไปเป็นล้านเลยให้ไปเป็นล้านไปได้ทั้ง50,000ทั้งแสนอย่างมากครับอันที่2พี่น้องประชาชนอย่าไปหวั่นวิตกว่าทำไมรัฐบาลไม่ตัดเชือกนิติราษฎร์ทำไมเสื้อแดงไม่ตัดเชือกนิติราษฎร์เขาผูกกันไว้นั่นน่ะดีแล้วผมให้คติเตือนใจแล้วและผมบอกว่าโจโฉซึ่งพี่นาฏชิบหายแต่ทัพเรือเนี่ยเพราะวินาศกาเลวิปริตตพุทธิตอนนี้ถึงหรือยังเนี่ยผมว่าถึงแล้วครับวันพี่น้องอย่าวิตกไปเลยเมื่อมันเรือทั้งหมดนี่มันผูกอยู่ในขบวนเดียวกันเนี่ยถ้ามันโดนเพลิงไหม้เข้าลำมันไหม้หมดทั้งลำในประการถัดมาจะจัดการยังไงกับพวกนิติราษฎร์เราจะไปสนใจพวกหุ่นทำไมล่ะครับสนใจคนแสคุณถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยค่อยเข้าท่าหน่อยผมถึงตำหนิไอ้พวกกุนซือแบบนี้ไอ้กุนซือให้อุ้มไก่ตัวเมียกับคนอุ้มไก่ตัวเมียเนี่ยมันพอกันละจะทำให้ผิดทางผิดทางครับต้องจัดการกับคนแสคุณครับเมื่อเสกเห็นไหมในรามเกียรติ์เนี่ยพอวิรุณจำบังถูกขนุพระรามแผลงสอนไปตายเท่านั้นแหละไอ้พวกหุ่นผีทั้งหลายเนี่ยตายหรืออาวุธที่แห่ลงมาเนี่ยหายหมดครับเพราะฉะนั้นตัวการหรือคนเสกคุณจึงเป็นเป้าหมายหลักที่พี่น้องประชาชนต้องเข้าให้ถึงแล้วก็ช่วยกันดำเนินการตามกรอบที่เป็นไปได้ในขณะนี้ท่านพูดว่าท่านเคยบวชเลยนะพระพุทธองค์บอกว่าอะไรนะแก้ปัญหาแก้ที่ต้นเหตุมาเหตุปภาวะคาถาพระสัชชิเยธรรมาเหตุปภาวาเตสร้างเหตุตถาคโตเตสังโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนทำทั้งหลายล้วนมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตได้ตรัสถึงเหตุแห่งธรรมนั้นตลอดถึงความดับแห่งธรรมนั้นเนี่ยพระสัชชิเนี่ยคือท่านไปเจอพระสารีบุตรเห็นเดินจะเดินบิณฑบาตตอนเช้ามีจริยาวัดงดงามมากสง่างามด้วยศีลน่ะผู้ที่อยู่ในศีลงามสง่าก็จ้องรออยู่ว่าเสร็จบิณฑบาตไหมจะเข้าไปถามตอนนี้ก็แหมใจก็ร้อนกลัวว่าจะเสียสมณกิจก็เลยรออยู่เนี่ยคนที่มีคุณธรรมมีวาวุฒิภาวะเนี่ยก็รอจนพระสารีพระอัสสชิเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในปัญญวัคคีย์องค์สุดท้องเนี่ยองค์หลังสุดที่บรรลุธรรมนี่แหละตอนนั้นอาจจะไม่บรรลุธรรมด้วยซ้ำไปอาจจะอยู่ระหว่างยังรอฟังอนุบุพิกถาเพราะเป็นคณะสุดท้ายที่บรรลุนี่องค์เนี้ยขณะที่เจ้าสอนปัญญวัคคีย์ที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยปัญญวัคคีย์ที่เหลือก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงกันพระสารีบุตรเห็นอ้อบรรลุธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วเพราะนี่มาที่เมืองแคว้นมคธแล้วนี่ นั่งกันอยู่ที่นนท์ก็รอจนพระสารีบุตรเนี่ยอุปติสสมานพตอนนั้นเป็นอุปติสสมานพอยู่ก็รอจนพระอัสสชิบิณฑบาตเสร็จแล้วก็เข้าไปถามว่าท่านผู้เจริญท่านงดงามเหลือเกินใครเป็นศาสดาของท่านท่านบวชเพื่อใครและศาสดาท่านสอนว่าอย่างไรแสดงธรรมที่ท่านนับถือให้ข้าพเจ้าฟังหน่อยนี่พระอัสสชิก็บอกว่าเราเป็นสาวกในพระสมณะโคดมเราบวชเพื่อพระธรรมบรรลุธรรมวินัยของพระสมณะโคดมพระสารีบุตรก็เลยถามเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านช่วยสอนธรรมให้เราฟังบ้างพระอัสสชิบอกว่าข้าพเจ้าเพิ่งบวชใหม่ยังไม่เจนจบในพระธรรมวินัยนักหรอกแต่จะบอกจึงไม่สามารถสอนท่านได้พระสารีบุตรก็บอกถ้าอย่างนั้นก็กล่าวแต่สั้นๆก็ได้พระอัสสชิเลยกล่าวคาถานี้ไงครับเยธรรมาเหตุปภาวาเตสร้างเหตุตุงตถาคโตเตสั้นจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนซึ่งแปลได้ว่าเนี่ยธรรมทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตได้จับถึงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระสารีบุตรเนี่ยเกิดสว่างขึ้นทันทีเลยผมก็เคยไปถามเรื่องนี้กับท่านพระสมท่านสมโพนัทโพธิลักษณ์เนี่ยท่านบอกว่านี่เป็นปัญหาอจินไตยเพราะท่านบำเพ็ญแบบนั้นบัวที่ใกล้จะปิ่มน้ำแล้วท่านสว่างขึ้นมาเลยครับไอ้พวกเราฟังก็ฟังไปยังตอนนั้นพระสารีบุตรบวชหรือยังยังไม่บวชเป็นมานพอยู่เป็นมานพน้อยถามว่าตอนนี้พระศาสดาท่านอยู่ที่ไหนพระอาทิตย์ก็บอกอยู่ที่นั่นพระสารีบุตรเลยเราได้พบแล้วล่ะเลยไปหาสหายเลยพระโมคคัลลานะบอกนี่เจอแล้วครับเราไป
หาพระเจ้ากันตอนนั้นนะจะไปก็ไปบอกอาจารย์หน่อยครับเวลาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปเลยไปไม่นั่นนั่นฉลาดนั่นอย่าไปเลยอยู่ที่นี่ดีแล้วสู้เราไม่ได้หรอกหนักเข้าก็โต้แย้งด้วยเหตุผลต่างๆครับก็เลยตัดสินใจไปแล้วครับพระสารีบุตรโมคคัลลานก็ชวนอาจารย์ว่าไปไปเฝ้าพระเจ้ากันไปลองดูไออาจารย์นี่ถามว่านี่เธอทั้งสองในโลกนี้คนโง่กับคนฉลาดอันไหนมีมากกว่ากันคนโง่ครับสารีบุตรบอกคนโง่มากกว่าเออท่านไปกับพวกอยู่กับพวกฉลาดฉันจะอยู่กับพวกคนโง่มากกว่ากันลาภสักการะมากกว่ากันเนี่ยไออาจารย์แบบนี้มันมีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วมีอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องวิตกกังวลแต่ช่วยกันทำหน้าที่แล้วก็ให้ถึงต้นเหตุของปัญหาว่าเหตุปัญหาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวฟังท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ว่าท่านจะประกาศอะไรสำคัญที่จะบอกพี่น้องประชาชนครับในช่วงต่อไปช่วงที่3นะครับช่วงนี้ก็พักสักครู่ครับกับเข้าสู่รายการหักศอกนอกทำเนียบสาระการเมืองเชิงบริหารครับท่านอาจารย์ไพศาลท่านสมบูรณ์นะครับพอดีท่านอาจารย์ไพศาลก็จะต้องไปรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับท่านก็เลยขออนุญาตท่านผู้ชมไปในภารกิจนั้นก่อนก็จะมีผมกับท่านสมบูรณ์ทองโบราณที่จะรับหน้าที่ในการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในช่วงวันสุดสัปดาห์นี้ต่อไปนะครับแล้วก็กำลังต่อสายกับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ซึ่งกำลังนำพาครอบครัว13สยามไทยในการไปไหว้พระไปสัมมนาเคลื่อนที่นะครับไปไหว้พระที่จังหวัดเลยแล้วก็มีข่าวสารสำคัญที่จะเรียนกับพี่น้องประชาชนซึ่งกำลังติดต่ออยู่นะครับเมื่อกี้ติดต่อได้สักครู่ในช่วงที่มีการคาดว่าน่าจะเป็นอยู่ระหว่างหุบเขาครับท่านอาจารย์ว่าก็เลยจะใช้โอกาสนี้ให้สัมภาษณ์มาที่เราด้วยแล้วก็คุยให้พี่น้องที่ในรถฟังไปด้วยประมาณสักครึ่งชั่วโมงถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นี่ระหว่างที่รอสายเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องที่จะต้องเรียนถามท่านอดีตสว.สมบูรณ์เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปรากฏการณ์ที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปอ่านโพยให้เก้าอี้ฟังเนี่ยนะครับไม่ได้อ่านโพยอ่านคลิปอ่านโพยแต่นี่เขาบอกว่าภาวะที่ผู้สื่อข่าวจากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจต้องเสียหายอีกครั้งหนึ่งในงานสัมมนาเรื่องถอดรหัส GDP ปี55เพราะผู้นำประเทศที่มีวิชั่นกว้างไกลและนักบริหารมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในฐานะ CEO บริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ปรากฏว่าไม่มีใครฟังในการแสดงวิสัยทัศน์ส่งผลให้ห้องนภาลัยโรงแรมดุสิตธานีอันเป็นสถานที่จัดงานมีเก้าอี้ว่างเปล่านายกยิ่งลักษณ์จะเป็นองค์ปาฐกถาต้องรอนานถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ผู้จัดงานระดมนักข่าวพนักงานโรงแรมนักศึกษาฝึกงานมานั่งฟังแต่ก็ไม่อาจทำให้บรรยากาศที่อยู่ในห้องซึ่งหวงเหวงลดลงได้เนื่องจากเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ถึง400ที่นั่งสุดท้ายก็ต้องขึ้นเวทีเพื่ออ่านโพยให้เก้าอี้ฟังนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและทีมผู้บริหารไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในความล้มเหลวและความผิดพลาดในครั้งนี้ได้จัดงานใหญ่ขนาดนี้เชิญนายกรัฐมนตรีมาพูดแต่ถึงเวลาไม่มีใครฟังเลยสะท้อนถึงวุฒิภาวะและความรับผิดชอบของผู้บริหารสมาคมซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้หัวโขนสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้อย่างดีว่าอยู่ในระดับใดขณะเดียวกันปรากฏการณ์ที่คนที่เป็นผู้นำประเทศได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจไม่ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนเลยแม้แต่ส่งตัวแทนมารับฟังนายกรัฐมนตรีมีมุมมองในเรื่องเศรษฐกิจอันเป็นเรื่องที่เขาเหล่านั้นมีส่วนร่วมโดยตรงก็เป็นสิ่งสะท้อนว่าภาคเอกชนคิดอย่างไรกับนายกคนนี้ซึ่งก็จะมาสอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ไพศาลได้เรียนกับพี่น้องประชาชนท่านอาจารย์สมบูรณ์ได้เรียนกับพี่น้องประชาชนว่าในความเป็นจริงที่รับรู้ร่วมกันก็คือนายกยิ่งรักชินวัตรคนนี้เป็นเพียงหุ่นเชิดของพี่ชายนโยบายมาตรการล้วนเป็นความต้องการและถูกกำหนดโดยพี่ชายทั้งสิ้นรวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจด้วยคนที่คิดเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นคิด
ให้คนอื่นเขียนให้พูดย่อมไม่เข้าถึงสิ่งที่ตัวเองพูดยิ่งเป็นผู้ไม่มีความรู้รอบอย่างนายกคนนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดคืออะไรไม่สามารถตอบผู้ฟังในเนื้อหาสาระได้จึงไม่มีใครอยากจะเสียเวลามานั่งฟังนายกอ่านสคริปต์ให้ฟังและอ่านเพราะอ่านจากสื่อก็ได้ไม่มีใครอยากรู้ว่านายกคิดอะไรเพราะทุกคนรู้ว่านายกคนปัจจุบันคิดไม่เป็นในสิ่งที่ท่านไพศาลบอกว่าบรรดาหุ่นทั้งหลายที่ถูกเสกจะเป็นหุ่นนิติราชหุ่นนายกหุ่นสภาหุ่นทั้งหลายเนี่ยล้วนถูกกำหนดโดยคนเสกหุ่นคือพี่ชายเนี่ยใช่แล้วประชาชนจะจัดการพี่ชายยังไงครับผมก่อนจะจัดการพี่ชายนะอาจารย์ปาร่มเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่เรื่องแค่อาจารย์ได้เลิกครับอาจารย์ได้เลิกครับอาจารย์ปาร่มฟังอยู่ข้างนอกครับก็คือการกระทำของคุณทักษิณเที่ยวนี้ผมว่าเป็นการสบประมาทดูหมิ่นดูแคลนคนทั้งประเทศด้วยนะครับพี่น้องจะสงสัยว่าเอ๊ะผมพูดทำไมพูดอย่างนั้นล่ะณวันที่คุณยิ่งลักษณ์มีหน้าที่ต้องไปพูดอ่ะนะในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรเขาก็มีจดหมายไปถึงนายกครับให้มาประชุมเพราะมันเป็นมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรเอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณหนีกระทู้ถามใช่ไหมเรื่องของเรื่องหนีอาจารย์คือไม่ยอมไปตอบในตอนนี้กรณีของนางนารีนีทวีสินใช่หนีสภากรณีที่ตั้งนักเขาก็ไม่ได้ถามยากอะไรเลยเขาถามว่าตั้งนายนัทวุฒิไตรเกลือกับตั้งนางนารีนีนี่ด้วยเหตุผลอะไรจะทำคุณธรรมหรือไม่ครับถามแค่นั้นเองจะไปบอกว่าอะไรก็เฉลิมเฉลิมหรือว่าที่เขาบอกว่าปัจจุบันนี่นายกตัวจริงคือเฉลิมกว่าจริงใช่ไหมครับด้วยปัญญาอ่อนแค่นี้ไม่ไปสภาก็หาเรื่องขึ้นมาหาทำยังไงล่ะก็สร้างนิยายขึ้นมาบอกว่าไปเกะไปให้นักธุรกิจพวกตัวเองนั่นแหละนี่จดหมายเชิญไปทั้ง400คนนะ400บริษัทพอถึงวันที่จะแถลงวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับครับนักธุรกิจเสียเวลาทำไมล่ะอาจารย์ได้เลิกครับเพราะว่าเขาต้องการฟังวิสัยทัศน์ใช่ไหมพอเขาไม่มาเสร็จนักธุรกิจนักท่าติต่างนายสมบูรณ์เนี่ยนะเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยผมจะบ้าพอไปเสียเวลาแหละไปฟังหุ่นพูดเพราะอะไรเพราะไอ้ที่ยิ่งรักพูดทั้งหมดอะก็คือทักษิณมันพูดแล้วจะไปทำไมล่ะครับถ้าไปผมจะมองหน้าลูกน้องผมได้แล้วมี 2-3 หมื่นคนน่ะไปฟังหุ่นพูดเพราะฉะนั้นที่นักธุรกิจไม่ไปเนี่ยชอบแล้วครับประการที่2เนี่ยนะครับทำไมคุณต้องไปร่วงละเมิดสถาบันเขาด้วยคืออย่างนี้อาจารย์ครับเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะเขาก็ส่งลูกศิษย์ลูกหาเขาครับวิชาคอมพิวเตอร์บ้างวิชาทำอาหารบ้างวิชาบริหารธุรกิจบ้างใช่ไหมครับบริหารโรงแรมเป็นต้นไปฝึกงานที่โรงแรมดุสิตธานีพอไปเสร็จเขาก็มีหน้าที่ของเขาทำพวกเขาไปแล้วอยู่ดีๆไม่มีคนไปเกณฑ์นักศึกษาน่ะครับออที่ต่างว่าให้นักสมมตินักศึกษาเป็นนักธุรกิจอย่างนั้นแหละครับเอาแต่ละคนจะมาจะนี่ตายแล้วสูตรก็เปลี่ยนใหม่ไม่ได้มันก็เป็นแบบฟอร์มของพนักงานใช่ไหมก็เป็นการดูถูกสถาบันอื่นเขาด้วยครับประการที่3เหมือนนะพนักงานแม้แต่ยามขนก็มาด้วยและที่4ทีนี้คุณไม่รู้จักเคารพพวกสื่อเลยครับไปขอร้องให้สื่อมวลชนทั้งหลายน่ะจะสายทำเนียบสายไหนก็ตามกรุณาวางกล้องแล้วมาฟังหน่อยว่างั้น ไอ้นักข่าวก็ว่าผมมีหน้าที่มาถ่ายรูป มีหน้าที่ถ่ายรูปก็ศึกษาก็มีหน้าที่นี่พอเอาสมมุติว่าให้ไปถ่ายภาพนะไปสัมภาษณ์ไม่ใช่มีหน้าที่มานั่งฟังนายกครับจะนั่งฟังทำไมน่ะนายกน่ะเพราะว่ามันนายกคุณครับทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าคนที่ร้ายกาจมากนะเพราะว่าคนอย่างทักษิณนี่เลือดเย็นมากนะนี่คือการฆ่าสายเลือดตัวเองครั้งก่อนจำได้ไหมครับเวลาขึ้นศาลก็ให้ลูกติดคุกก่อนเวลาจะขึ้นอะไรก็ให้เมียติดคุกก่อนครับตัวเองหนีตลอดมาเที่ยวนี้เมียก็ทำทีเป็นหย่าแล้วผมจริงไม่ได้หย่าหรอกครับทำไมจะต้องให้น้องสาวมาทำอย่างนี้เขาหย่าแล้วครับเพียงแต่ว่าโดยพฤตินัยก็อีกเรื่องหนึ่งโดยกฎหมายหย่าแล้วก็นั่นแหละสิโดยพฤตินัยเนี่ยพี่น้องประชาชนก็รู้ดีว่าในความเป็นจริงแล้วเขาอยากกันจริงหรือเปล่าครับไม่อยากหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แสดงว่านี่คือท่าแท้ของทักษิณนะครับแต่ความจริงถ้ามันฉลาดนายแดงกระชิบไปที่ขนชัยก็ได้เอาเสื้อแดงปลอมตัวมาให้หน่อยสิแต่บังเอิญขนชัยอยู่อุดรแสดงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดอาจจะเกิดกระทันหันซึ่งนายกก็ไม่ทันตั้งตัวไหมครับอาจารย์นะพูดนะครับลำพังสกสสแค่เอาคนขับรถมาเนี่ยนะครับมันก็เกินอยู่แล้วแหละ400น่ะ
อันนี้นี่แสดงว่าไม่มีการเตรียมการกันเลยก็คือคนแต่เขาก็คิดว่านะอย่างนั้นบริษัทอีเวนต์ทั้งหลายก็มีจดหมายไปจดหมายไปถึงบริษัทเขาคงหลงคิดว่าถ้ามีจดหมายจากสำนักนายกไปนี่เขาคงมาคำถามที่จะถามท่านสว.ก็คือกรณีจัดงานลักษณะนี้มีคนสงสัยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจว่าสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเนี่ยใช้งบของใครในการจัดงานนี้ไม่ต้องสงสัยหรอกงบหลวงอันนี้คือประเด็นที่1 นะครับงบอีเวนต์แหละอันที่2เพื่อมีการจัดงานแล้วเนี่ยทีมงานเลขาของนายกเนี่ยไม่ได้เช็คเลยเหรอว่าคนเขาตอบรับจะมากี่คนเขาอันนี้อาจารย์ครับไอ้ตอนที่ตอบรับคืออย่าลืมว่าตอนช่วงนั้นนะครับมันช่วงตรุษจีนด้วยใช่ไหมหลังตรุษจีนเนี่ยพนักงานพวกบริษัททั้งหลายก็ต้องไปเคลียร์งานเขาครับจะเอาออเดอร์นี้ไปของตัวนี้มันจะเสียเวลามาฟังเขาทำไมและที่สำคัญวันนี้สิ่งที่เขาหลายคนเขาผมก็รู้จักเขานะครับเขาไม่เขาพึ่งรัฐบาลไม่ได้แล้วล่ะไอ้กรณีบางคนก็ไปเช่าที่ทำงานอยู่แถวนนครเขาบอกว่าบริษัทประกันภัยก็ไม่รับประกันครับพอไปรับประกันก็ไปกู้เงินธนาคารไม่ได้พอกู้ไม่ได้ทำไงครับโรงงานมันก็ต้องเจ๊งต้องปิดไปแล้วจริงๆไม่น่ามาฟังหุ่นพูดอยู่แล้วเขาบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่นักธุรกิจเขาบอกว่าเขาไม่อยากเสียเวลามานั่งฟังก็ชอบแล้วคนอ่านสคริปต์ให้ฟังเพราะถ้าอ่านสคริปต์ให้ฟังผู้สื่อข่าวก็ต้องลงตามสคริปต์ซึ่งเขาอ่านจากสื่อก็ได้ก็ถูกแล้วใช่ไหมก็ถูกครับและวันนี้นะพวกเราพูดนะครับนี่คือการเขาเรียกว่าแตกพ่ายไม่เป็นท่าของทักษิณนะก่อนหน้านี้น้องสาวก็ไปที่ไปขายขี้หน้าที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับที่ดาวอสแปลไม่รู้เรื่องเลยนะครับจนอาจารย์อาทรแปลแล้วแปลอีกก็ยังจับประเด็นไม่ได้มันกลายเป็นวิชาเพศศึกษาไปนนที่เธอแปลออกมาน่ะครับล่าสุดนะก่อนที่จะมาดุสิตนี่ไปบรรยายที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งครับอย่าให้เอ่ยนะครับค่ายทหารที่ไหนปรากฏว่าก็มีแต่ทหารมา ทหารมาไม่ได้แปลว่าทหารจริงนะมีแต่เก้าอี้มีแต่เก้าอี้ก็คือคนไม่ได้มีสมองที่จะไปพูดแล้วฟังเกิดวิสัยทัศน์เกิดความเข้าใจคนก็เลยไม่ไปฟังนี่ท่าทีที่เหมือนเฉยแบบนี้เนี่ยมันบอกความรับผิดชอบของนายกว่าต้องทำยังไงครับเพราะว่านะจะฝากไม่ฝากไอ้คุณอนุสรน่ะนะครับก็ถ้าเป็นภรรยาคุณจริงอ่ะนะก็กรุณาบอกให้ดอนลาออกเถอะครับมันน่าอายนะแต่วันนี้ผมก็ยังแปลกใจเห็นได้ไหมเอกเกิดมาครั้งที่นี้ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับนายกทำนามบัตรนามบัตรใส่ชื่อสามีตัวเองเข้าไปด้วยแต่สามีทำจากคุณคนละอย่างครับขายขี้หน้าชาวบ้านครับและที่สำคัญไอ้งบที่ไปทำเนี่ยงบภาษีประชาชนนั้นไปทำวันนี้เขาก็เลยคาแข่งแกว่าเอ๊ะขอภาพพิงเรื่องตัวเนี่ยเถอะเขาเลยถามว่าหรือว่าอนุสรณ์เนี่ยจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นใช่ไหมก็เลยไม่สามารถที่จะมาเป็นคู่ผัวตัวเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ครับถ้ายิ่งรักถ้าเจตนาบอกว่าไม่อยากจะจดทะเบียนแล้วทำไมล่ะขนาดนั้นบัตรตัวเองยังไปใส่ชื่ออนุสรณ์เข้าไปน่ะครับเพราะฉะนั้นการแสดงพฤติกรรมโดยเฉพาะสถานภาพที่ไม่ชัดเจนพอจะไปแสดงวิสัยทัศน์คนก็เลยคนก็งงไงชีวิตส่วนตัวก็ไม่ชัดเจนหน้าที่การงานก็ไม่ชัดเจนวิสัยทัศน์ก็ไม่ชัดเจนเลยไม่รู้จะไปนั่งฟังทำไมอยู่บ้านดีกว่าแล้วอ่านสื่อแต่แม้ขนาดนั้นเนี่ยโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าทางรัฐบาลนี่มีภาษีเหนือกว่ารัฐบาลของอภิสิทธิ์เนี่ยตั้ง15ข้อเขามีการโฆษณารองโฆษกรัฐบาลได้บอกโฆษกประชาธิปัตย์ว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์โกหกประชาชน9ข้อแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเหนือกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์15ข้อโดยโฆษกเพื่อไทยเขาก็บอกว่านายชวนนท์อินทรกรมารสุทธิ์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์โกหกประชาชน9ข้อนั้นในความเป็นจริงแล้วนางสาวยิ่งลักษณ์เหนือกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ทุกๆด้านโดยเฉพาะความเหนือกว่าที่เด่นชัด15เรื่องที่รัฐบาลอภิสิทธิ์คิดไม่ได้แต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำได้ก็คืออยากฟังไหมครับ15ข้ออยากฟังข้อที่1ก็บอกที่ยิ่งลักษณ์เหนือกว่าอภิสิทธิ์ก็คือ1การก้าวเข้าสู่อำนาจสง่างามไม่ได้ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอันนี้ข้อที่1นะครับอันนี้ถูกผมแพ้ถูกข้อที่2การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่กระทบกับเพื่อนบ้านเลิกรบกับกัมพูชาเปิดชายแดนแม่สอดกับพม่านี่เป็นผลงานที่2
ที่เขาบอกเขาทำได้ดีกว่าพิสิทธิ์ก็มันจะยกแผ่นดินให้ขมิ้นครับมันจะไปรบทำไมอ่ะครับสามยกระดับการศึกษาของเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่สากลโดยทำให้เด็กไทยเข้าถึงท็อปเลตซื้อท็อปเลตราคาถูกๆเลยนะไปแจกให้เด็กรู้ได้มาตรฐานหรือเปล่าครับสี่ประชาชนในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่มีปัญหาเรื่องไข่แพงจนต้องนำไข่ไปชั่งกิโลขายเมื่อวานนี่นะพูดเรื่องไข่นี่นะครับเอาไข่ไปชั่งกิโลก็ยอมรับว่าสุดปัญญาอ่อนอยู่แล้วล่ะครับเมื่อวานนี่พรรคประชาธิปัตย์ไปโต้นะครับเอาไข่มาโชว์ไข่ยิ่งลักษณ์8บาทครับผมว่ามันจะบ้าแล้วแล้วทำไมถึงไม่พูดล่ะว่าทำไมยิ่งลักษณ์มันยังขายชาติเหมือนประชาธิปัตย์อยู่ทำไมไม่พูดคำนั้นครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมันก็มีส่วนจริงอยู่ใช่ไหมครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ทำปัญหาให้ไข่แพงจนไปชั่งกิโลนี่ก็ใช่ไม่ประชาธิปัตย์โต้แล้วเมื่อวานอ๋อครับบอกว่าไข่ยิ่งลักษณ์นี่8บาทนะแพงกว่ากำลังจะบอกว่าถึงไม่ชั่งกิโลแต่ก็แพงกว่าพิเศษครับแต่นี่เขาบอกข้อ5ไม่ต้องให้ประชาชนเข้าคิวซื้อน้ำมันปาล์มจริงไหมครับก็จริงข้อ6ทำบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งระบบไม่เหมือนรัฐบาลอภิสิทธิ์แก้ได้แค่ระบบเลือกตั้งตามและมาตรา190ไอ้ประเภทแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะเป็นความเลวทั้ง2พรรคเลวซามของนักการเมืองและพรรคการเมืองเลวซามมากมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผลงานช่อง13เคยเตือนนะว่าคุณอภิสิทธิ์ถ้าเลือกตั้งเขตใหญ่นี่เขตใหญ่นะครับคนดีมีศีลธรรมก็มีสิทธิ์ได้เป็นส.ส.กับเขาบ้างครับเอาผมเชื่อมั้ยยกตัวอย่างลองประกาศสิเอาประเทศไทยเป็นเขตเดียวอย่างนี้คนอย่างนายสมบุญอย่างนายเลิกนี่ได้เป็นส.ส.แน่นอนครับถ้ามีส.ส. 100คนอันดับที่99กับ100เนี่ยได้เป็นแน่ครับแต่ถ้าเขตเล็กจะสะท้อนมีสอสอ3ตัวต่อให้ตายแล้วเกิดอีกมันก็สอบตกครับเพราะอะไรล่ะก็กกต.มันก็เป็นไม่ใช่คนนี่แล้วเรื่องนี้เขาก็ตำหนิไปแล้วก็เลยถามว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์คุณไม่มีสิทธิ์พูดเร็วซามมากตอนที่คุณทำคุณก็เร็วทำไม่มีประชาพิจารณ์เลยนะไม่มีเลยครับแก้ข้อไหนแก้ข้อไหนแก้บอกว่าจากเขตใหญ่เป็นเขตเล็กบอกว่าทำตามแล้วสมน้ำไหมล่ะดร.สมบัติใช่ไหมครับสมบัติสมบัติก็อาจารย์ผมอุตสาเข้าตรงเข้าท่าพอมาอยู่กับประชาธิปัตย์และครับสมน้ำหน้าไหมแต่ไปเชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อลูกในชัยนะครับไปเชื่อเดวินนั่นการไปแก้รัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยกลายเป็นประวัติด่างพร้อยของพรรคการเมืองนี้ครับถ้าพรรคประชาธิปัตย์นะถ้าแก้เนี่ยนะลองเอาภาคอีสานเนี่ยเป็นเขตเดียวสิครับภาคใต้ก็เขตเดียวสิถ้าเรียกตามนั้นนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยเป็นนายกแต่เพราะว่าเขตเล็กๆเขตละคนเท่านั้นแหละผสมน้ำหน้าเป็นฝ่ายค้านนะครับได้มาวันนี้มาวันนี้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอภิปรายเฉลิมเลยนะเฉลิมมันจะแก้อย่างไรแม้แต่ที่ดาแดงจะแก้ยังไงพรรคประชาธิปัตย์รูดชิบปากเสียครับเพราะว่าไปทำระบบที่ผิดเจตนารมณ์คือการแก้ก็ไม่ผ่านประชามติไม่ผ่านประชาพิจารณ์ด้วยเท่านั้นไม่พอนะแม้แต่พรรคเขาเองเขายังไม่ถามเลยครับภาพวันนั้นมีการประชุมพักตอนเช้าใช่ไหมเขาประชุมครม.ก่อนประชุมพักทีหลังไม่ใช่ครับครั้งแรกประชุมพักก่อนแต่มติยังไม่ลงนายกต้องรีบไปประชุมครม.มันไปเลยพอไปเสร็จมีมติให้แก้ก็แสดงว่าแม้แต่พักตัวเองยังไม่เคารพแม้แต่นายกอดีตนายกชวนก็ต้องออกมาอ้อมแอมอ้อมแอมว่าอ้อมแอมบัญญัติอ้อมแอมไม่เห็นด้วยแต่ต้องเคารพมติพักแต่ชวนหลีกภัยพูดแต่ก็นำแนมแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวกบัญญัติพวกสุทัศน์พวกจำนี่พวกนี้ไม่เห็นด้วยครับพอไปเห็นด้วยเขาในไหนก็นายกตัวเองนี่หัวหน้าตัวเองผ่านไปแล้วก็เลยอ้อมแอมเห็นด้วยก็สับตกทั้งพรรคก็สมน้ำหน้าแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือเรื่องผิดเจตนารมณ์แล้วไร้มารยาทอย่างรุนแรงเลยใช่ไหมครับในทางการเมืองก็ถือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องผ่านประชามติผ่านประชาพิจารณ์เพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีการพูดมาก่อนแล้วว่าการจะแก้อะไรก็ตามประชาชนต้องเห็นชอบการไปอ้างดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์เสนอมาแล้วแก้เนี่ยโดยบอกว่าเขตใหญ่เขตเล็กเนี่ยเป็นเรื่องสิทธิอันนี้ถามท่านนะครับบอกว่าเขตเล็กเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์เท่ากันคนหนึ่งเลือกได้เบอร์หนึ่งก็ถูกแล้วผมว่านะแล้วก็บอกเขตใหญ่เนี่ยมันกลายว่าคนเขตใหญ่กับเลือกได้มากกว่าอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องผมพูดเลยนะเสียดายกับคนที่เป็นอาจารย์เป็นกับด็อกเตอร์เนี่ยนะมันอ้างเสมอแหละมันว่าภูเก็ตจังหวัดเล็กๆเรียกทั้งปีอย่างไรก็ตามมีสสอยู่คนเดียวครับโคราชมีจะเป็นจังหวัดใหญ่เรียกสสทั้งทีได้สิบกว่าคนครับผมก็เลยถามว่ามันจะมีประชาชนคนไหนไปคิดว่าคิดหลังแบบด็อกเตอร์ครับ
ถ้าคุณอยากจะเรียกเขตเดียวก็ย้ายไปอยู่สมุทรสาครสิก็หมดปัญหาอยู่แล้วแล้วใครห้ามคุณล่ะเป็นไปโดยสภาพทางกายภาพอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับแล้วอย่างที่มีสมาชิกสภาบางคนเขาก็เสนอออกมาเป็นแนวทางตอบดร.สมบัติในประเด็นที่ว่าถ้าบอกจะให้คนมีสิทธิเท่ากันทุกคนก็เลือกคนละเบอร์เหมือนกันก็ได้เขตใหญ่สมมติโคราชมีสิบกว่าคนคนหนึ่งก็เลือกได้เบอร์เดียวก็ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นไรจะเป็นไรไปใช่ไหมทุกคนก็มีสิทธิเท่ากันสมมติตีตาสมมตินะครับถ้าโคราชมีส.ส.15คนใช่ไหมครับภูเก็ตมีส.ส.1คนครับถ้างั้นคุณก็เอาอย่างนี้สิประชาชนก็มีสิทธิเลือกโคราชก็ให้เรียกเสียงเดียวครับใครได้อันดับ1ถึงอันดับ15ก็เป็นส.ส.ก็หมดปัญหาก็มันจะมีปัญหาอะไรก็ไม่เกินสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ผมถามว่าดร.สมบัติยอมรับไหมว่ามันมีการซื้อเสียงท่านรู้แต่ทำทีเป็นไม่รู้ครับทำไมไม่กระจัดวิธีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงล่ะวิธีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทำยังไงก็ให้มันเขียนใหญ่ขึ้นครับอายุตัวอย่างผู้ว่ากทม.นี่นะอาจารย์ผมยอมรับว่าใครว่าซื้อเสียงผมไม่เชื่อหรอกมันมีพยานซื้อจากบางข้อแหลมจนถึงลาดพร้าวบางกะปิบินบุรีน้องจอกครับก็กราบมันแหละถ้ากกต.จับไม่ได้นะครับแต่ทีนี้เห็นได้ยังเวลาเลือกตั้งเขตเล็กๆเล็กๆนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาจารย์สมบัตินะคนอย่างท่านนี่ก็จะมาผู้ใหญ่บ้านก็ตกเชื่อผมไหมครับอันนี้เพิ่งเห็นมากับหูเลยนะครับเห็นมากับตาครับกับหูครับยะโสธรอีกที่ตะกอนเมืองประชาธิปไตยใช่ไหมครับล่าสุดนี่แหละครับเรียกตั้งผู้ใหญ่บ้านอากับหลานครับท่านเอ้ยไม่เคยเห็นนะครั้งแรกหลานก็เป็นอบต.อยู่ดีๆนะอานี่อาน้องของพ่อนี่ก็หมดวาระครับก็เลยบอกว่าหลานลาออกจากอบต.เสียมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนหน่อยพอถึงวันสมัครไม่รู้คิดท่าไหนทีนี้เอาล่ะอบต.ก็ลาออกใช่ไหมไปสมัครผู้ใหญ่บ้านครับตอนนี้รู้สึกท่านอาจารย์ชัยวัฒน์จะต่อสายได้แล้วนะครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ในสายนะครับแล้วท่านผู้ชมที่ชมช่อง13อยู่ผมต้องกราบขออภัยเพราะว่าครับตอนนี้ผมอยู่ในช่วงเดินทางจากภูเรือเพื่อเข้าชุมแพครับฉะนั้นบางช่วงมันอยู่ในช่วงเขาเนี่ยบางช่วงมีคลื่นก็ต่อพอกำลังจะติดคลื่นก็หมดอะไรเป็นต้นนะฮะก็ต้องขออภัยครับผมอยากจะไปเลยในใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อเข้าถึงประเด็นอยากจะพูดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าครับที่ผมมาเที่ยวนี้มากับครอบครัวช่อง13สยามไทยประมาณ50ชีวิตเนี่ยแล้วก็มีพี่น้องที่จังหวัดเลยได้มาร่วมพูดคุยงานบ้านเมืองด้วยเนี่ยครับเพราะเรามาพักที่จังหวัดเลย2คืนแล้วก็เรามาด้วยกัน3วันเนี่ยนะครับคืนแรกเราค้างอยู่ที่เชียงคานคืนที่สองท่านที่ที่ภูเรือเนี่ยก็อยากจะสรุปว่ามีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าวันที่10มกราคม10กุมภาพันธ์ครับที่เราจะนัดหมายกันที่ลานพระรูปในเวลา10นาฬิกาเนี่ย10กุมภาพันธ์ครับเราเห็นพร้อมต้องกันว่าขบวนตั้งที่ลานพระรูปจะดีแล้วครับครับแล้วก็ก่อนเคลื่อนขบวนนี่ถวายบังคมต่อพระบรมรูปทรงม้านั่นดีแล้วครับเสร็จก็ถวายบังคมหันหน้าไปทางศิริราชก็ดีแล้วแล้วก็เดินขบวนกันไปแล้วก็อยากจะเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะเดินขบวนไปที่ศูนย์บัญชาการกองทัพบกกองทัพบกใช่ไหมครับครับครับแล้วก็ส่งคณะในนามของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินไปยื่นเรื่องต่อท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดท่านผู้บัญชาการกองทัพเรือกองทัพอากาศโดยนัดหมายเป็นเวลาเดียวกันอ๋อเป็นสี่กลุ่มเลยใช่ไหมครับทางเลยก็เสนอว่าถ้าในงั้นเลยก็จะส่งตัวแทนของกลุ่มเลยเนี่ยไปยื่นเรื่องต่อฐานมณฑลทหารบกจังหวัดเลยครับฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่เอาวันที่10ผมคิดว่าเราขึ้นขบวนบ่าย2กว่าจะเดินขบวนไปถึงศูนย์บัญชาการกองทัพบกจากพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยครับก็น่าจะประมาณบ่าย3โมงนิดหน่อยครับก็น่านัดหมายว่าบ่าย3โมงครึ่งครับน่าจะยื่นพร้อมกันได้ครับประมาณ15นาฬิกา30เพื่อเป็นหมายว่าเป็นการแสดงออกถึงจิตใจและพลังร่วมกันครับแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่มีหน่วยงานทหารตั้งอยู่ในพื้นที่ของท่านก็จัดตัวแทนไปยื่นคำร้องต่อหน่วยงานทหารเลยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ย
แล้วถ้าท่านพร้อมที่อยากจะทำภารกิจนี้ก็กรุณาแจ้งมาที่ท่านพอสมบูรณ์ทองบุราณเพื่อเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ซึ่งตอนนี้จองคิวที่หนึ่งก็เป็นจังหวัดเลยแล้วซึ่งน่าจะมีโคราชขอนแก่นในอีสานนี่สุรินทร์เชียงรายอะไรนี่ร่วมมือกันตอนนี้นะที่อยู่ระหว่างประสานงานกันอยู่ครับฉะนั้นก็เลยรายละเอียดก็ลงตัวแล้วล่ะครับว่าวันที่10ที่เรานัดหมายกันที่ลานพระรูปครับ10นาฬิกาก็เปิดเวทีให้ตัวแทนกลุ่มต่างๆที่เข้ามาร่วมภารกิจครั้งนี้เป้าหมายเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยมีความมั่นคงและมั่งคั่งในอนาคตเนี่ยนะครับเปิดเวทีโดยตัวแทนกลุ่มต่างๆบ่าย 2:00 นเคลื่อนขบวนครับบ่าย 3:00 นขึ้นยื่นหนังสือพร้อมกันทั่วประเทศครับทั่วประเทศถ้าเป็นไปได้นะครับก็ขอเชิญชวนแต่ในกรุงเทพมหานครนี้จะยื่นหนังสือต่อท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านผู้บัญชาการทหารบกครับท่านผู้บัญชาการทหารอากาศครับและท่านผู้บัญชาการทหารเรือครับนะครับครับก็จะมีรายละเอียดจากการฟังแลกเปลี่ยนกันก็สรุปได้อย่างนี้ครับก็เป็นคล้ายๆมติเบลแล้วกันมติที่เลยครับมติเลยเป็นมติเลยเหมือนปฏิญญาผมก็อยากกลับมาว่าครับวันพรุ่งนี้ผมก็มีการนัดหมายประชุมลับครั้งสำคัญเวลาเที่ยงกับอดีตนายทหารบางท่านซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่จะต้องนัดกันด่วนเพราะว่าวันนี้เช็คข้อมูลลึกและเปิดแล้วถ้าให้ศาลโลกมีคำพิพากษาเราเสียดินแดนแน่ครับครับครับนะเพราะว่าแนวทางของพรรคการเมืองทุกพรรคอย่างที่ผมไปสรุปแล้วก็คืออยากจะยกดินแดนให้กัมพูชาเพื่อหมายไปที่คุ้มทรัพย์ในทะเลนะโดยอ้างคำพิพากษาศาลโลกมาปิดปากคนไทยแล้วดูจากคำฟ้องที่ฟ้องไปเนี่ยเราปิดประตูชนะครับนายทหารนอกราชการที่พรุ่งนี้จะร่วมคุยกันนี่ก็คือผู้ที่รู้ลึกในพื้นที่รู้ลึกของความเป็นไปของบุคคลต่างๆในกองทัพดีเนี่ยค่อนข้างไปทางว่าวันนี้แนวทางของศาลพาณิชย์บางท่านก็อยากจะยกดินแดนให้กัมพูชาครับครับแล้วก็บริหารเบื้องร่วมโดยเฉพาะพื้นที่รอบพระศาลพระวิหาร 4.6 ไปถึง 17 กว่านั่นแหละครับกลายเป็นว่าดินแดนเราอยู่ดีๆเนี่ยยกให้เขายกไปให้เขาแล้วเราไปขอบริหารพื้นที่ร่วม ผมอยากจะยกตัวอย่างถึงพี่น้องคนไทยที่มีที่ดินครับที่ดินเป็นของท่านครับวันหนึ่งเพื่อนบ้านมาบอกว่าที่ดินนี่เป็นของข้าเราก็ยกที่ดินให้เขาแล้วก็เราไปขอบริหารที่ดินนั้นร่วมกับเพื่อนบ้านเราเนี่ยเรายอมไหมที่เราไม่ยอมเพราะว่ามันเรามีความรู้สึกมีจิตใจว่าที่ดินมันเป็นของเราครับโดยชัดเจนพนักงานที่นักการเมืองและนายทหารพาณิชย์บางท่านคิดได้อย่างนี้เนี่ยเขาไม่มีความผูกพันว่าที่ดินของประเทศเป็นของเขาใช่ไหมฮะครับครับถ้าที่ดินเป็นของเขามันจะคิดอย่างนี้ได้ไงไอ้นี่ก็คือความเจ็บปวดที่เราจะต้องรับรู้ร่วมกันแล้วเราจะพันผ่ากันอย่างไรเพื่อเอาราชอาณาจักรของไทยทุกตารางนิ้วที่เขาจะยกกันให้กันง่ายๆแล้วทำเป็นบริหารร่วมหรือใช้พื้นที่ร่วมเนี่ยเราจะเอากลับขึ้นมาครับฉะนั้นวันที่10จึงมีนัยยะสำคัญครับว่าเป็นวาระสำคัญที่เราจะต้องรวมพลังเหมือนกันมิจฉาโลสีดินแดนพี่น้องชายแดนบางคนพอได้ฟังกับทหารพาณิชย์บางคนไปพูดแนวนี้ก็เข้าใจผิดไปว่าเออว่ามันเป็นที่ดินของกัมพูชาเราได้บริหารร่วมเราก็ได้กำไรแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นดินแดนไทยไปสมหัวกันยกให้กัมพูชาแล้วจะมีหน้าไปขอเขาใช้พื้นที่ร่วมเนี่ยมันน่าอายไหมล่ะครับพอพูดถึงตรงนี้ชาวบ้านก็เข้าใจที่ชาวบ้านเข้าใจเพราะชาวบ้านไม่มีผลประโยชน์จากงานนี้ครับแต่ไอ้คนที่มันไม่เข้าใจก็คือนักการเมืองกับทหารพาณิชย์บางคนมันมีผลประโยชน์มหาศาลจากงานนี้มันถึงเล่นกันไม่เลิกตั้งแต่ปี2543จนถึงวันนี้2554ก็11ปีแล้วอ่ะครับเราเข้าใจว่าตอนแรกเขา
เริ่มจากเขาพระวิหารแล้วก็จับพัดจับหูไปถึงอ่าวไทยไม่ใช่หรอกครับแต่พอแม่พี่น้องอ่านถึงอาจารย์หม่อมที่เขียนคำนิยมไว้เนี่ยในเรื่องปล้นขุนทรัพย์ในอ่าวไทยนะครับเพราะเริ่มจากทะเลครับแล้วก็มาพันถึงพระวิหารแล้วก็จะจบที่ทะเลครับฉะนั้นวันนี้นะครับก็อยากจะพ่อแม่พี่น้องว่าวันสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากจะขอพ่อแม่พี่น้องว่าวันที่10เนี่ยเราต้องแสดงพลังครั้งใหญ่เหมือนกันครับเพื่อให้ฐานพาณิชย์ซึ่งเป็นเจ้าพิจารณาอยู่ในบางคนยอมรับมติทหารที่รักชาติไม่ใช่ว่าทหารเนี่ยวันนี้จะไม่อยากทำหน้าที่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแต่บังเอิญว่าในบางคราวในเวทีที่มีการคุยกันในทหารพาณิชย์มันค้านมันก็เลยไม่เกิดเอกภาพขึ้นครับนี่คือมุมลึกในกองทัพขออนุญาตพูดจากข้อมูลที่ผมได้รับมาครับถ้าผิดจากนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องในกองทัพท่านที่แจ้งความจริงมาผมจะแก้ให้ท่านแต่ข้อมูลผมมาทางนี้แล้วผมไม่สบายใจว่าระหว่างความรักชาติกับความคัดค้านในเชิงขายชาติเนี่ยเราไม่กล้าที่จะทำอะไรเพราะมีคนบางคนเป็นทหารพาณิชย์คัดค้านอยู่เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญได้จริงหรือไอ้ตรงนี้แล้วก็คือที่มาที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องเคลื่อนไหวในฐานะเจ้าของอำนาจที่ประทายครับไปแสดงพลังสนับสนุนท่านก็คือสนับสนุนทหารที่อยากจะทำหน้าที่ให้กับบ้านเมืองไม่ได้ไปสนับสนุนทหารพาณิชย์บางคนอยู่ในตำแหน่งแล้วก็อ้างตำแหน่งมาโน้มน้าวทหารที่รักชาติและชักชักเยอะกันอยู่ที่รักเยอะเหลือจนถึงชั่วโมงนี้แหละครับครับนี่คือเบื้องหลังวันนี้ต้องขอพูดในเวลาอันควรเพราะว่าเมื่อเราไปยื่นคำร้องต่อท่านประธานศาลฎีกาในฐานะประธานตุลาการแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรวันนี้เราไม่มีทางอื่นแล้วว่าเราจะต้องทำหน้าที่ฐานะเจ้าของหน้าที่ไปเอาเรื่องราวความเป็นไปของบ้านเมืองไปพูดคุยกับกองทัพเพื่อให้กองทัพปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่ากองทัพกับประชาชนมีหน้าที่เหมือนกันแหละในการรักษาประเทศป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของประเทศรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้ววันนี้จริงๆเนี่ยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับไอ้กลุ่มที่มันเคลื่อนมาที่ทำเรื่องผมใช้คำว่าจันไรจากคณะนักวิชาการในค่ายธรรมศาสตร์นั่นน่ะบางคนนั่นน่ะครับที่แสดงออกถึงความในใจที่จะปฏิเสธบทบาทขององค์พระประมุขฉะนั้นไอ้การขอแก้มาตรา112แล้วเราบอกว่าวันนี้ทุกพรรคปฏิเสธได้แก้แล้วเรื่องจบแล้วมันไม่ใช่หรอกครับมันไม่ได้ต้องการมันก็รู้ว่าแก้ไม่สำเร็จหรอกแต่มันต้องการสร้างกรณีขึ้นมาสร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าไอ้นักโทษที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่มีปัญหาทุกวันนี้เนี่ยเพราะเป็นคู่กรณีกับพระองค์ท่านซึ่งเป็นความคิดที่อยากท้าต่ำตามมากใช่แล้ววันนี้ก็บรรลุเป้าหมายแล้วที่จับได้เพราะว่าไอ้นักโทษตัวดีเนี่ยมันใจเย็นไม่พอมันพีพาไม่สามารถสื่อมวลชนต่างประเทศว่าต้องการคนกลางระดับบัญชีมูลมาเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างตัวเขากับพระองค์ท่านคิดแค่นี้มันก็ไม่ใช่พระโสดิกรไทยแล้วและรัฐบาลไปออกพระสกอร์ให้มันอีกทีได้ยังไงผมว่าแค่นี้เนี่ยทหารที่รักชาติก็น่าจะประเมินออกในเชิงความมั่นคงว่ามันบานปลายไปขนาดไหนถ้าปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อต่อไปนี่คือประเด็นหลักๆที่อยากจะขอสรุปให้พ่อแม่พี่น้องฟังในชั่วโมงนี้ครับแล้วขอเรียนว่าที่เราดำเนินการมาทั้งหมดยังไม่มีนักวิชาการคนไหนกล้ามาวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าในการขับเคลื่อนของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนั้นเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะตัวเขาแหละมันล้มล้างการปกครองเลยไม่ใช่ล้มล้างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขียนว่าการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขแต่ตัวเขาก็เลยจะเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตย
อำนาจรวมถึงที่นายกรัฐมนตรีถึงกล้าคิดจะให้พระองค์ท่านไปสาบานต่อรัฐสภาอำนาจในการแต่งตั้งตุลาการไปเป็นมติคณะรัฐมนตรีทั้งที่เป็นบทบาทพระราชอำนาจในการโปรดเกล้าแต่งตั้งแต่นี้ถ้าเราพ่อแม่พี่น้องโยงเรื่องเป็นเรื่องมิติทางการเมืองก็จะรู้ว่ามันคิดต่ำช้าสามานถึงขั้นเปลี่ยนแปลงหลักการปกครองประเทศแล้วก็ทำเป็นหน้าว่าจะมาแก้รัฐธรรมนูญอะไรไอ้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ตอนนี้ในใจมันน่ะจะเปลี่ยนหลักการสำคัญในการปกครองประเทศใหม่จากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้นายมันเนี่ยพูดเป็นภาษาง่ายๆอย่างนี้แหละครับคุณในเลิศคุณสมบูรณ์จะมีอะไรแลกเปลี่ยนผมตรงนี้ไหมครับครับตกลงว่าทางท่านมีความเห็นว่าไปที่กองทัพบกวันที่10กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิการวมตัวกันใช่ไหมครับใช่แล้วง่ายๆวันที่10นาฬิกาเจอกันที่ลานพระลูกครับแล้วก็ท่านที่บอกว่าวันที่10ต้น10นาฬิกาผมติดขบวนจริงๆมันเคลื่อนบ่าย2ครับฉะนั้นเราจะมีเวลา4ชั่วโมงให้พ่อแม่พี่น้องในกลุ่มต่างๆทั่วประเทศที่จะมาร่วมภารกิจครั้งนี้ที่คืออาจใจให้ท่านชี้แจงแถลงไขในความในใจของท่านว่าท่านติดใจปัญหาอะไรของบ้านเมืองครับเพราะว่ากรอบของเราแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนั้นเรามาเรื่องการป้องกันอธิปไตยเหนือดินแดนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศทุกเรื่องพูดได้หมดแม้แต่เรื่องนักการเมืองโกงกินคอร์รัปชันถูกไหมครับครับแม้แต่เรื่องเอาเงินภาษีเราไปจ่ายคนเผาบ้านเผาเมืองก็พูดได้เพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงครับแม้แต่เรื่องปตท.ว่ามันมีปัญหากระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรก็พูดได้เพราะมันเป็นมหาเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศครับถูกไหมแล้วก็หมายความว่าวันที่10กุมภาพันธ์ถ้าพี่น้องประชาชนมาได้เชิญชวนมาที่ลานพระบรมรูปที่สวนลำพรใช่ไหมครับแล้วส่วนที่มีค่ายทหารในแต่ละพื้นที่ก็รวมตัวกันในพื้นที่ถ้ามาที่กรุงเทพไม่ได้ก็ยื่นในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนแต่ละพื้นที่ใช่ไหมครับใช่ท่านก็มีปัญหาว่าเอาแล้วคำร้องจะเขียนไงคำร้องนี่นะเดี๋ยวเราจะยกร่างแล้วก็ท่านติดต่อมาที่เราตกไม้ตามหมดเลยใช้คำร้องฉบับเดียวกันนี่แหละครับดีครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ถึงว่าจะยื่นต่อหน่วยงานของกองทัพบกท่านก็เรียนผู้บัญชาการกองทัพบกผ่านจังหวัดอะไรก็ว่าไปคุณทหารผมจังหวัดอะไรก็ว่าไปก็จะมีแนวให้ก็เรียนท่านผู้บัญชาการกองทัพเรือผ่านผู้นำทหารที่หน่วยงานสัตหีบครับถูกไหมครับถ้ามีกองบินอยู่อย่างเช่นตาคีนครสวรรค์ก็เรียนผู้บัญชาการกองทัพอากาศผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกองทัพอากาศนั้นๆครับใช่แต่ถ้าเกิดว่ามีพี่น้องถ้าถ้าพอจะมาที่กรุงเทพได้เนี่ยถ้าอาจารย์ชัยว่าก็อยากให้มาร่วมกันให้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับใช่แล้วส่วนที่จะต้องดำเนินการหลังจากนี้เนี่ยศาลโลกจะตัดสินประมาณเมื่อไหร่ครับหลังจากที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ได้เริ่มเดินมาตั้งแต่วันที่10มกราคมคือเรื่องนี้ผมได้พูดก่อนผมมาที่เลยพร้อมกับอาจารย์หม่อมและคุณได้เริ่มดำเนินการคงสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าครับหลังจากเรายื่นเรื่องต่อสำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยปฏิเสธอำนาจศาลโลกก็เกิดปฏิกิริยาในหมู่ผู้พิพากษาศาลโลกซึ่งมี13คนครับเกิดมาจาก5คนซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยครับเขาก็เสนอเลื่อนแทนที่จะมีคำพิพากษาเร็ววันตามคำขอพ่อบ้าบอเนี่ยนะในเดือนกุมภาจำมีนาเดิมเนี่ยครับเขาขอออกเป็นว่าให้ประเทศไทยและกัมพูชาทำรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมมาที่ศาลโลกครับโดยกำหนดว่าประเทศไทยต้องยื่นเรื่องในเดือนมิถุนายนซึ่งเดือนมิถุนายนก็คือเดือนที่5คนจะครบวาระแล้วครับอ๋อแปลว่าในแง่ของการทำงานในฐานะผู้พิพากษาก็คือ5คนไม่อยากเขียนคำพิพากษาร่วมกับอีก8คนอ๋อครับก็แสดงว่ามันเกิดความไม่ชอบมาพากลในการใช้ศาลโลกเป็นเครื่องมือผู้พิพากษาศาลโลกใช่ไหมครับใช่อ๋อครับเขาถึงออกว่าโดยมารยาทศาลโลกก็เล่นเหมือนกับผู้พิพากษาไทยนั่นแหละเล่นแบบนุ่มนวลไม่เล่นแบบเหมือนภาคประชาชนก็คือว่ายืดเลื่อนเวลาออกไป
ให้ยื่นรายละเอียดมาเพิ่มเติมก็เหมือนว่าเวลาคุณสมบูรณ์ถูกจับเขายังไม่อยากฟ้องก็บอกว่าจะสอบเพิ่มครับครับมันก็เป็นลีลาของกระบวนการยุติธรรมซึ่งรูปร่อยคล้ายๆกันทั่วโลกอะนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าไปที่ประเทศไทยไปเลยเดือนมิถุนาก็แปลว่าออกคำพิพากษาก่อนมิถุนาไม่ได้ครับเพราะประเทศไทยยังไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมมาแล้วก็เดือนมิถุนายนฆ่าไปแล้วใครจะมาที่หลังฆ่าก็ไม่เกี่ยวแล้วมันจะเป็นทำนองนั้นครับแล้วประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วทำไมต้องยื่นคำชี้แจงอะครับก็นี่ดิเราถึงบอกว่าเราถึงบอกว่าถ้าเราไปอย่างนี้ปล่อยให้นักการเมืองเล่นอย่างนี้ปล่อยให้ทหารกีฬาที่เหนื่อยอย่างนี้ครับสุดท้ายก็ได้แค่ทำได้แค่เลื่อนศาลไงครับทำไมเราไม่ทำให้จบโดยการให้เกิดการถอนเรื่องจากศาลโลกล่ะนั่นคือบทจบใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นน่ะวันนี้จะถอนได้ก็คืออำนาจบริหารที่เอาเรื่องเข้าไปเองโดยรัฐบาลต้องให้รัฐบาลเอาเรื่องออกมาไงถูกไหมล่ะใช่ครับแต่วันนี้รัฐบาลไม่ยอมเอาออกมันยังยืนยันว่ามันจะรอคำพิพากษาศาลโลกก็แปลว่าใจมันจะยกดินแดนรอคำพิพากษาตะโลกมาเป็นคำอ้างแค่นั้นแหละแสดงว่าพวกนี้เขาไปตกลงกันหมดแล้วใช่ไหมครับตามข้อมูลที่ได้มาครับหมดวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็แสดงว่านักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต่างก็เห็นด้วยที่จะเอาเรื่องนี้ให้ศาลโลกตัดสินมันไม่ได้เห็นด้วยเฉพาะพรรคไหนทุกพรรคในรัฐบาลเรียกฝ่ายค้านแล้วนะครับมาถึงนายทหารพาณิชย์บางคนก็เอาด้วยไงที่ไปหลอกประชาชนนี่ใช่ไหมครับที่ไปให้ข้อมูลหลอกลวงกับประชาชนนี่ใช่ไหมครับทหารส่วนใหญ่รักชาติเนี่ยครับไม่เอาด้วยครับแต่คุยกันยังไม่จบในหมู่ทหารเอางี้ละกันชั่วโมงนี้ครับฉะนั้นเราต้องไปเดินกระบวนให้กำลังใจทหารที่รักชาติรักแผ่นดินเพื่อหยุดทหารบางคนที่ขายชาติเพื่อเป็นเอกภาพในหมู่ทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศครับครับถูกไหมครับครับครับอันจริงขออภัยจริงไม่อยากจะพูดถึงขนาดนี้แต่ว่าสถานการณ์ขนาดนี้แล้วล่อเชิญอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าจำเป็นเพื่อความเป็นธรรมต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยจะได้เข้าใจปัญหาบ้านเมืองถึงจุดเพราะทุกคนก็อาจารย์ทำไมมันเป็นอย่างนี้เอาแล้วทำไมทหารมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องแยกทหารออกเป็นสองแนวทางหนึ่งทหารพาณิชย์สองทหารรักชาติครับซึ่งมีจริงถูกไหมครับแล้วการจะพูดนะผมไม่อยากพูดแล้วผมหลีกเลี่ยงพูดแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตเถอะเพราะใกล้วันที่10มาแล้วประชาชนก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าเขาแล้วก็มีความสำคัญถึงขนาดเขาจะต้องมาร่วมทำหน้าที่ครั้งนี้หรือไม่ด้วยใช่ไหมล่ะครับงั้นการที่ประชาชนแสดงตัวชุมนุมเคลื่อนไหวเท่าที่ผ่านมา1เดือนเนี่ยท่านอาจารย์ชัยวัฒน์มองว่ามันเกิดผลแค่ไหนยังไงครับผมว่า1ศาลโลกเกิดผลแล้วใช่มั้ยครับใช่ครับเกิดผลเกิดการเลื่อนที่จะคำพิพากษาในเดือนกุมภาไปหลังมิถุนายนครับครับ2การที่ผมไปฟ้องต่อศาลปกครองพร้อมอาจารย์หมอและคุณสมบูรณ์ทองบุราณก็ได้คำเหตุผลของศาลปกครองกลางออกมาชัดเจนแล้วครับนัยยะที่รับรู้เพิ่มง่ายก็คือเรื่องที่เราจะให้รัฐบาลถอนยุติการโลกนี้ศาลมีความเห็นว่ารัฐบาลทำตามคำพิพากษาศาลโลกคำสั่งศาลโลกเราไม่เห็นด้วยเราจึงอุทธรณ์ครับแต่เมื่อเรายื่นคำร้องไปที่ท่านประธานศาลฎีกาเรายังไม่ทราบว่าท่านประธานศาลฎีกาท่านคิดอย่างไรครับแต่ผมมั่นใจว่าท่านประธานศาลฎีกาห่วงใยบ้านเมืองแล้วมีจิตใจรักชาติรักแผ่นดินแล้วก็คิดว่าบ้านเมืองปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ครับผมมั่นใจนะนั่นแสดงว่าคนที่อยู่ในกลไกที่มีความสำคัญท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็จะข้อมูลเหล่านี้ไปให้บุคคลเหล่านั้นทุกๆคนที่สามารถทำได้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าตอนนี้เราก็ขับเคลื่อนประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจที่ใดผมถึงใช้คำว่าปฏิบัติการประชาธิปไตยไงครับแปลว่าพาประชาชนร่วมกันกระทำให้เกิดขึ้นจริงในสังคมฐานะเจ้าของอำนาจที่ปฏิก็เอาเรื่องไปที่กลไกตุลาการศาลปกครองก็มีคำตอบมาแล้วก็อยู่ระหว่างอุทธรณ์ครับไปที่ตัวบุคคลคือท่านประธานศาลฎีกาฐานะประธานว่าตุลาการยังไม่มีคำตอบแต่เรามั่นใจท่านเมื่อไปกลไกอำนาจสูงสุดฐานะอำนาจอธิปไตยแล้วยังไม่มีคำตอบตามที่ประชาชนคาดหวังเราก็ไปที่กลไกทหารเพื่อปฏิบัติการ
ที่กองทัพจะเห็นควรเพื่อทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญครับหมายถึงว่าเราจะไม่มีความปรารถนาจะให้กองทัพอีหลักอีเหลืออีกต่อไปครับระหว่างแนวคิดการกระทำเพื่อความรักชาติรักแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ด้วยกับการขัดขวางบางโดยความคิดจากทหารชาญิตที่ขายชาติครับอาจารย์ชัยวัฒน์รู้สึกยังไงครับกับที่ประชาชนกำลังพูดว่าการเคลื่อนไหวประชาชนคราวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเมืองภาคประชาชนครับความจริงมันควรจะมีตั้งนานแล้วในสังคมไทยเพราะเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมือซึ่งประชาชนถูกกำหนดว่าเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยครับแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องทำเพื่อพิสูจน์ด้วยกระทำด้วยฐานะเจ้าของอำนาจให้เห็นว่าความจริงในไส้ในการปกครองแก่นในการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขเนี่ยมันมีแก่นสาระจริงหรือไม่ตามที่คุยกันครับสามอำนาจคานจริงไหมก็ไม่จริงเพราะวันนี้อำนาจนิติบัญญัติบริหารมันจับมือกันขายชาติขายแผ่นดินโกงประเทศชาติบ้านเมืองเราถึงไม่ไปคุยด้วยเราไปอำนาจตุลาการนะครับอำนาจตุลาการก็ไปทั้งกลไกไปทั้งตัวบุคคลใช่ไหมในคณะประธานตุลาการเนี่ยเมื่อไปแล้วยังไม่ได้ผลตามที่เราคาดหวังเราก็ลดระดับลงมาไปที่กลไกไม่ได้ไปที่อำนาจสูงสุดนะไปที่กลไกทหารแล้ววันนี้เราต้องการแสดงพลังสนับสนุนทหารรักชาติรักษาแผ่นดินครับอย่าไปเกี่ยอะไรกับทหารขายชาติอีกเลยครับเพราะประเทศชาตินับถอยหลังเป็นชั่วโมงแล้วครับถามว่าทำไมถึงนั้นเนื่องคำพิพากษาศาลโลกเปลี่ยนไปออกหลังมิถุนาฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองน่าจะจบก่อนมิถุนาเพื่อมีรัฐบาลใหม่แจ้งศาลโลกเลยไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมขอบอกว่ารัฐบาลไทยถอนตัวจากศาลโลกเลยเรื่องจะได้จบครับครับจริงไหมคุณครับเห็นด้วยสองหยุดการถามเงินของนักการเมืองอ้างนั้นร่วมจะถ่ายเงินอีก 350,000 ล้านโดยไปกู้มาครับความจริงประชาชนเนี่ยแม้แต่สภายกมือผ่านไปแล้วก็ตามประชาชนติดใจก็คือว่าเขาไม่เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้มันจะใช้350,000ล้านไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขากลัวว่าส่วนใหญ่จะไปอยู่ในกระเป๋าพวกมันไงครับครับฉะนั้นก็ต้องเตะรัฐบาลชุดนี้ออกไปพูดง่ายเตะสภาชุดนี้ออกไปทั้งหมดนั่นแหละพูดง่ายถูกไหมครับครับฉะนั้นพวกคุณทุกคนไม่มีสิทธิ์มาพูดว่าเดี๋ยวทหารจะทำรัฐประหารหรือเปล่าหรือจะมาพูดว่าไอ้พวกนี้จะมีการจับมือกันล้มล้างรัฐบาลรัฐสภาหรือเปล่าคุณต้องถามว่าพวกคุณเนี่ยสูงหัวกันขายชาติหรือเปล่าสิครับที่จะถูกต้องถ้าคุณไม่ขายชาติคุณไม่โกงจริงก็แล้วกันเขาจะมีต่อมือคุณใครเขาคิดจะไล่คุณล่ะครับคนพวกนี้ไม่เคยมองตัวเองมองแต่คนอื่นจะมาล้มข้าแต่ไอ้ข้านี่ทำตัวระยำยังไงไม่เคยมองวันนี้ผมกำลังพาประชาชนฐานะเจ้าของหน้าที่ไปใส่เอาแว่นถอดออกใส่แว่นขยายแผ่นส่องหน้าการเมืองส่องระบบการเมืองประเทศไทยว่าโอ้สุดท้ายมันหลอกกูหมดแล้วไม่มีอะไรจริงสักอย่างครับจริงไหมครับครับถูกไหมล่ะแสดงว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งสิ้นที่ดำเนินการในขณะนี้เนี่ยก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองไทยใช่ไหมครับใช่ผมถึงใช้คำว่าปฏิบัติพาประชาชนปฏิบัติประชาธิปไตยจริงๆก็คือพาประชาชนปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเพื่อพิสูจน์รัฐธรรมนูญไทยว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าขณะที่ไม่มีการประเมินเรื่องรัฐธรรมนูญประเทศไทยเนี่ยซึ่งผ่านการลงประชามติมาเนี่ยที่พูดไว้นี่เป็นจริงได้หรือเปล่าไอ้นักการเมืองกับนักจัดการบางกลุ่มมันก็เคลื่อนไหวจะแก้รัฐธรรมนูญอีกแต่แปลว่าแต่งเรื่องหลอกกันไปเรื่อยๆแต่หาความจริงในรัฐธรรมนูญไม่ได้เลยแล้วคุณว่าประเทศมันจะอยู่ได้ไหมล่ะเพราะเราไม่พูดความจริงกันเราไม่เอาความจริงกันแม้แต่การปกครองถึงเป็นเรื่องสำคัญเราก็เป็นเรื่องหลอกกันไปหลอกกันมาไอ้ประชาชนก็มึนไปมึนมาก็จำตัวไม่ถูกมันก็เลยเป็นเหตุให้ท่านชัยวัฒน์ได้มองว่าประชาชนที่รู้เรื่องจะต้องออกมาแสดงตัวและเคลื่อนไหวใช่ไหมครับใช่ก็เห็นว่าประชาชนนี่ต้องทำหากินเพราะให้รัฐบาลมันรีดภาษีหนักนี่ครับไม่ทำหากินภายใต้สิทธิเศรษฐกิจเป็นเกินนี้มันจะเอาเงินจากไหนมายาไส้ล่ะนี่คือความกดดันที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันครับ
ฉะนั้นเราถึงบอกว่าประชาชนเนี่ยที่มีความพร้อมก็ขอเชิญชวนถ้าท่านยังไม่มีความพร้อมด้วยภารกิจปากท้องของท่านท่านก็อยู่ในพื้นที่ท่านแต่ขอตัวแทนท่านเนี่ยจะยื่นเรื่องต่อหน่วยงานทหารในจังหวัดท่านได้ไหมครับหรือท่านจะมาทั้งคู่จะมาทั้งหลานทั้งลูกทำทั้งภารกิจนี้ก็ยิ่งตบมือให้ท่านครับแต่แม้ว่าวันนี้เป็นภารกิจของความอิสระภายใต้เป้าหมายเดียวกันเอาประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยเพื่อความมั่นคงและความมั่นคงของประเทศในอนาคตและจริงๆเนี่ยประเทศอยู่รอดปลอดภัยก็คือพวกเราทั้งหมดอยู่รอดปลอดภัยถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้นะไอ้นักการเมืองแหละถ้าประเทศเจ๊งล้มละลายมันก็บินหนีไปอยู่ประเทศอื่นเพราะมีเงินเยอะเราไม่มีจะไปครับส่วนทหารพันนี้บางคนก็บินตามนักการเมืองไปครับไอ้ทหารรักชาติเลยอยู่ประเทศไทยใช่ถูกไหมล่ะงั้นแสดงว่าภารกิจตรงนี้ต้องหยุดนักการเมืองพรรคการเมืองแล้วก็นายทหารพาณิชย์ให้ได้ใช่ไหมครับใช่หยุดนักการเมืองขายชาติหยุดสภาขายชาติสนับสนุนทหารรักชาติครับรักษาแผ่นดินครับมันน่าจะเป็นสโลแกนทำนองนี้ครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับที่อุตส่าห์เดินทางก็ยังมีเวลามาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับขอขอบคุณนะครับและขอให้ทุกท่านครับจะไปวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับผมกับคุณเลิศคงจะออกคืนพรุ่งนี้วันจันทร์ใช่ครับวันจันทร์เพื่อสรุปสาระทั้งหมดอีกทีนึงแล้วขออภัยวันนี้เสียงมาบ้างไม่มาบ้างยังดีครับตอนนี้ผมถึงไหนแล้วตอนนี้ผมถึงชุมแพแล้วกำลังจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับนี่อาจารย์ชวัฒน์นี่ไปผมต้องจิวการเมืองในรถดีต่ออย่างเงี้ยอาจารย์ชวัฒน์ครับยึดอย่างนะครับมีพี่น้องเราบางท่านเสนอมาว่าไหนๆก็เดินครั้งทีเราก็เป็นทหารประชาชนท่านเสนอว่าเอาผ้าขาวม้าลายพรางน่ะนะครับไอ้กว้าง2ฟุตยาว2ฟุตมัดคอเลยผูกเป็นสัญลักษณ์ผูกเป็นสัญลักษณ์และขณะเดียวกันคือก็แล้วแต่คณะเตรียมการทำตัดสินใจเถอะครับท่านเดินกันเองนะคุณพระเอกของเราอ่ะนะคุณบินบรรลือฤทธิ์ครับจะขอขึ้นเวทีจะมาแฉการทุจริตอมของบริจาคด้วยนะครับโอ้ขอบคุณคุณบินบรรลือฤทธิ์ก็เป็นตัวอย่างของศิลปินดาราคนหนึ่งที่รับชาติเป็นดินรับดาวแสดงออกก็ขอตบมือให้ครับว่าอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าศิลปินที่ไม่แสดงออกแล้วผมแม่นั้นนะเราเข้าใจท่านครับเพราะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจมันรัดตัวครับถ้าท่านจะสนับสนุนรับหรือเปิดก็ขึ้นอยู่ความพร้อมแต่ละท่านครับนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับที่จะมาร่วมวันที่สิบครับก็ขอท่านจะมาร่วมเดินขบวนด้วยนะก็ขอขอบคุณแล้วก็รูปลอยขบวนจะเอายังไงถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากขอการสนับสนุนวงดุริยางค์วงใหญ่นะครับเป่าเพลงมาชรวมเหล่านำหน้าไปเลยนะครับครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับเดินทางด้วยสวัสดิภาพก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นนะครับเนื่องจากวันนี้ก็มีพยายามจะดึงข้อมูลจากทุกๆแหล่งเข้ามาให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ร่วมกันนะครับเลยใช้เวลาค่อนข้างมากช่วงหน้าเหลือเวลาประมาณ20นาทีก็ใช้เวลานี้เป็นเวลาทองในการแสดงความคิดเห็นสวัสดีครับพักสักครู่ครับครับกับเข้าสู่รายการหักศอกนอกทำเนียบช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงท่านผู้ชมที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับ023790992-93นะครับส่วนหนังสือนี่ก็หนังสือก็มี2เล่มนะครับก็ฉายดู2เล่มก็คือเล่มแรกเป็นเรื่องบันทึกประวัติศาสตร์เล่มที่2เป็นเรื่องปล้นขุมทรัพย์ประวัติศาสตร์ของชายแดนไทยเขมรครับคือเอกสารชุดแรกสามารถเป็นเอกสารอ้างอิงได้เลยนะครับส่วนเล่มที่2ก็จะพูดถึงแรงจูงใจว่าทำไมมันต้องเกิดเรื่องทำให้ประเทศไทยต้องมีปัญหาขนาดนี้แต่ปัญหานี้บอกให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าตะวันออกกลางเกิดก่อนเรานะครับและตอนนี้มันกำลังเกิดกับประเทศไทยในเงื่อนไขเดียวกันเลยนะครับและโทรมาที่ครับ023791152ครับ023791152นะครับรายละเอียดก็สอบถามที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับครับครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับ
ครับถึงเวลา11นาฬิกานะครับคือพี่น้องที่ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของขุมทรัพย์อ่าวไทยเรื่องวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีบางคนพยายามจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจะแก้ไขมาตรา112จะแก้ไขพ.ร.บ.กลาโหมในการที่จะปล้นขุมทรัพย์อ่าวไทยก็ตามหรือพยายามที่จะปล้นผืนแผ่นดินไทยหรือปล้นทางหลวงก็ตามท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายหลุดนะครับท่านตอบเข้ามาใหม่นะครับคือคนที่พยายามดำเนินการในสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นว่าทุนสามานตอนนี้เข้าครอบงำไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยสวัสดีครับก็สามารถที่จะเข้าครอบงำและทำให้กลายเป็นรัฐบริวารไปหมดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านได้เลิกเบื่อหน้าอ่านท่านสวสมบูรณ์ทองบุราณสวัสดีครูใหญ่ประมวลและท่านผู้ชมด้วยนะครับขอใช้เวลานาทีทอง2นาทีนะครับครับเหลืออีกเพียง4วันเท่านั้นคือวันที่10กุมภาพันธ์ที่พวกเรามีนัดกันเพื่อแสดงพลังในความรักชาติแสดงพลังเพื่อปกป้องพ่อหลวงของปวงไทยท่านที่ชมอย่างเดียวพูดอย่างเดียวไม่สามารถช่วยชาติได้ชาติกำลังมีปัญหาถูกรุมกินโต๊ะเราต้องกล้าออกมานะครับออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ประเทศชาติของเราดีขึ้นประเทศชาติจะชนะได้อยู่ที่ตัวของท่านนะครับเราออกมารวมกันเพื่อปกป้องพ่อของเราเราสามัคคีกันเพื่อหนทางสู่ชัยชนะดังนี้ฟังที่ไหนก็ไม่มันทุกวันนี้คือที่นี่มีภาพพจน์อันสดใสเพิ่มปัญญาหาความรู้ควบคู่ไปสุขหัวใจเมื่อได้ชมสุขสมกันวิพากษ์ข่าวเล่าทั้งวันสุขสันใจข่าวเร็วไวให้ความจริงทุกสิ่งนั่นเรื่องการเมืองเฟื่องฟุ้งจะลูงกันความสุขนั้นรอท่านอยู่คุณผู้ชมไร้ความหวังฟังที่อื่นด่านเดินไปความจริงใจไม่ชื่นมะขื่นขมแอบแฝงไปไม่เข้าท่าไรอารมณ์น้ำตาลขมชมไม่ออกจึงบอกมา10กุมภาสุขลานี้สุดดีใจวันยิ่งใหญ่ใจสู้ทุกหมู่ล่าเดินขบวนล้วนยั่วยุสุขอุราเราฟันฝ่ากล้าสู้ทุกหมู่ไปกำลังใจให้ทหารทุกท่านสู้อย่านิ่งอยู่กู้ชาติกันสุขสันต์ได้สู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 ้สิครับสู้ฉับไวสู้ต่อไปให้ดื่มด่ำราชดำเนินทำอย่างไรให้พ่ออุ่นเป็นบุญตาเราเดินหน้าออกมากันใจสรรเสริญปกป้องพ่อขอเคียงข้างว่างก็เชิญเดิน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 เพื่อพ่อเรารอคุณขอบคุณสวัสดีครับอาจารย์ได้เลขพอดีนายทหารท่านหนึ่งท่านจะขึ้นเวทีด้วยครับประจำการนะแล้วท่านจะพูดเรื่องขุมทรัพย์ในอ่าวไทยและขุมทรัพย์ใต้ดินของเรานี่แหละครับท่านก็เลยบอกว่าอยากจะให้คุณกระต่ายช่วยกรุณาเขียนกลอนให้ท่านหน่อยนะครับคุณกระต่ายยังไงมีงานแล้วหรอครับวันนี้ท่านไม่มีเบอร์ติดต่อยังไงก็ให้คุณกระต่ายถือเบอร์โครงกลอนตัวนี้นะครับไปให้ผมก็ได้ผมจะให้นายทหารท่านนั้นอ้าวได้ครับนะครับนายทหารที่เขาจะมาพูดคุยฝากงานทางทีวีเลยนะฝากการเขียนกลอนให้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสมบูรณ์ท่านได้เลยครับครับครับผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่ไปที่กองทัพบกนะครับครับนี่ผมอยากเรียนนิดนึงถ้าเราจะไปตามเรื่องเก่าๆที่ไปเสนอแม้แต่ประธานศาลฎีกาอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็บอกว่าถูกประสงค์เลยเราจะไปขอคำตอบที่เราได้ยื่นเรื่องไปเพราะมันเรื่องเกี่ยวแผ่นดินเนี่ยแล้วเราจะนำอันนี้มาพิจารณาแล้วเราจะเอาคำตอบของท่านเนี่ยเราจะส่งไปทั้งผู้ทหารทุกประเทศเลยว่าเรื่องดินแดนเนี่ยผู้ใหญ่ในประเทศไทยคนมีอำนาจเนี่ยได้ตอบเรามาแบบเนี้ยแล้วเรายังไม่มั่นใจพอว่าประเทศไทยเราจะเสียดินแดนเราจะทำอันนี้ถึงผู้ไทยทั้งหมดที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยให้เขารู้ว่าบ้านเมืองขนาดนี้เกิดอย่างนี้แล้วต้องการให้คนไทยที่รักชาติต้องการทำยังไงต้องการให้ทำแบบตะวันออกไหมหรือต้องการแบบไหนให้คนที่อยู่ผู้ต่างประเทศเนี่ยให้แสดงออกมาแล้วเราจะมาดำเนินการแล้วมาเจรจาแต่ประธานศาลฎีกาผมคิดว่าน่าจะไปทวงถามเงินหลายๆเรื่องที่เราไปยื่นไว้เนี่ยถึงเวลาแล้วต้องขอคำตอบแล้วที่จะตอบเรายังไงผมคิดว่าเรามาสรุปกันอีกทีผมขออนุญาตแสดงความเห็นเรื่องนี้ครับครับขอบพระคุณคืออันนี้ท่านจะต้องการความชัดเจนว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่เสนอไปแล้วเนี่ยคนที่ได้รับเรื่องแสดงออกยังไง
ครับก็อยากจะได้คำตอบแต่โดยความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยนะครับเรื่องมวลชนเนี่ยมันก็จะมีการแสดงออกอยู่3ลักษณะคือเห็นด้วยเฉยๆไม่เห็นด้วยครับซึ่งการแสดงออกเนี่ยแม้เราไม่ได้ไปถามเนี่ยเราก็ได้คำตอบจากที่ท่านแสดงออกอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสมบูรณ์อาจารย์ได้เลิกค่ะสวัสดีครับจากเพชรบูรณ์นะคะครับค่ะขอพูดเรื่องหน้าที่ของทหารค่ะครับครับให้ทหารมีจุดยืนและหน้าที่ความถูกต้องที่จะออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ความมั่นคงของชาติอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นจอมทัพไทยไม่ใช่เป็นลูกน้องของรัฐบาลตามที่รัฐมนตรีกลาโหมพูดวันที่10กุมภาพันธ์นี้แนวร่วมคนไทยหัวใจรักชาติรักษาแผ่นดินจะออกไปประกาศเจตนารมณ์ที่กองทัพบกค่ะก็เพราะต้องการให้ทหารดูหน้าที่เป็นทหารของพระราชาและประชาชนคำตัดสินของศาลโลกให้ทหารทั้งสองฝ่ายออกจากพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรขอให้ตึงพื้นที่ไว้ไม่ต้องถอนกำลังพลออกมาไม่ต้องฟังศาลโลกไม่ต้องฟังรัฐบาลทหารไม่ใช่ลูกน้องของรัฐบาลในพื้นที่ที่มีความวิกฤตทหารยศในพันประกาศกฎอัยการศึกได้ค่ะใช่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับพูดถึงนี้ผมนึกถึงท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับท่านบอกว่าทหารปฏิบัติตามคำปฏิญาณตัวครับต่อหน้าพระพักครับจำได้ไหมครั้งที่แล้วอีกที่พระบรมราชวังวัดพระแก้วใช่ครับท่านชัดเจนเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านสวสมบูรณ์ท่านเทศาท่านได้เลิกค่ะครับสวัสดีครับยายยินดีกับคุณกระต่ายด้วยนะ นี่แหละคนเราถ้าสู้ไม่ถอยคุณงามความดีมันก็ปรากฏขึ้นสักวันหนึ่งครับแค่ไหนล่ะสำหรับคุณยายไปแน่หนึ่งรถกับหนึ่งล้านคนครับอยากไปโชว์ให้ดูขอบคุณคุณยินบรรลือฤทธิ์ก็อยากจะเชิญชวนคุณอ้อมสุนิสาที่เคยประกาศเอาไว้ให้ชักชวนดาราออกมาหมดทุกคนนะคะแล้วก็ทหารผ่านศึกท่านต้องออกมาต่อสู้ท่านจะได้เงินสวัสดิการเท่ากับพวกขายบ้านขายเมืองถ้าสู้ชนะเที่ยวนี้ยายจะพาเป็นตัวตั้งตัวตีเองเพราะว่าท่านออกรบเอาประเทศคืนอีกคนนึงเผาบ้านเผาเมืองคนไหนมันจะดีกว่ากันให้ออกมาเยอะๆนะคะคนไหนจะไปขึ้นรถยายบอกชื่อมาเลยไม่ต้องจ่ายเงินถ้าคนไม่ไปอยากทำบุญจะให้ยายยายไม่ขาดข้องถ้าเหลือจะเอาไปช่วยช่อง13แต่คุณยายประยงช่วยมาแล้วค่าน้ำมัน500บาทก็ขอบพระคุณขอให้ท่านมีความสุขการเจริญขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับเพราะว่าอาจารย์คุณยายได้เป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้กันหลายๆคนคนที่มีอาชีพเป็นทหารเนี่ยนะทหารหรือตำรวจก็ตามเนี่ยพวกบางคนเขาบอกว่าขายชีวิตนะขายชีวิตกินนี่เขาว่านี่นะผมจะจ่ายเงินเดือนเขาเนี่ยจนกว่าชีวิตจะหาไม่นั่นแหละนี่แหละคือถ้าเกิดคนไทยที่เข้าไปบริหารประเทศจริงๆจะดูแล้วเห็นคุณค่าของคนเหล่านี้จริงสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับถึงเวลาแล้วนะครับที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันครับคือคนไหนที่มีบทบาทใหญ่ๆตัวในบ้านเมืองน่ะคุณกรุณามีโอกาสขึ้นเวทีคุณขึ้นเวทีให้หน่อยนะครับเพราะว่าบ้านเมืองทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นของกลุ่มคนที่ร่วมชุมนุมนะครับคือคุณทุกคนของลูกหลานคุณทุกคนตามคุณมีที่ใหญ่ตัวในบ้านเมืองนะคุณกรุณาหาเวลาขึ้นเวทีกระจายความรู้ให้แก่ประชาชนทุกคนรับทราบด้วยคุณอย่าถือว่าคุณไม่กล้าคุณอยู่ในคุณอยู่ในอำนาจหน้าที่ใหญ่โตคุณไม่กล้านี่คุณก็ใช้ไม่ได้นะครับคุณควรจะออกมาแสดงความคิดเห็นคือประชาชนเขาออกไปแบบนี้แล้วนะคุณต้องคุณมีสิทธิ์ใหญ่โตในบ้านเมืองนะคุณกรุณาขึ้นเวทีกระจายความรู้ให้ประชาชนรู้มั่งว่าบ้านเมืองเราตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าไอ้หน้าที่ใหญ่ๆโตของคุณน่ะมันก็ไม่ใหญ่โตถ้าบ้านเมืองหรอกนะครับคืออยากให้คุณน่ะกระจายความรู้ให้ประชาชนทุกคนอย่างทหารที่ใหญ่โตน่ะออกมาได้คุณก็ออกมาเพื่อบ้านเมืองทุกคนไม่ใช่เพื่อกลุ่มของพวกเรากลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวคุณก็อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังโตเท่ากับผมแล้วคุณก็จะทำไม่รู้ไม่ชี้ไงก็ใช้ไม่ได้กรุณาคนใหญ่คนโตออกปากเสียงให้ความอบอุ่นแก่คนที่เข้าร่วมชุมนุมและคนที่มีความคิดเห็นตรงๆกับคุณล่ะคุณกรุณาออกมาหน่อยอย่างคุณบินอย่างคุณอะไรนะผมยอมรับคุณบินตั้งแต่ตอนน้ำท่วมแล้วคุณบินนี่เป็นคนที่
ใช้ได้คุณไม่ยึดติดกับอำนาจไม่ยึดติดกับหน้าที่อะไรของคุณทั้งนั้นเลยคุณบินนี่เป็นคนที่ตัวอย่างที่ดีแล้วดาราคนไหนที่แฝงนู้นแฝงนี้นะคุณกรุณาทำตัวเสียใหม่คุณคิดว่าเนี่ยคือบ้านของเราคือบ้านเมืองของเราคือบ้านของลูกหลานของเราที่จะฝากไว้กับลูกหลานไว้ข้างหน้าคุณต้องอย่ากรุณาอย่าทำตัวให้มันเป็นเหลือบสังคมเลยคุณกรุณาทำตัวดีๆดาราหลายคนนะที่ทำตัวที่แย่ๆมากๆเลยไม่รู้ไม่เห็นคุณก็ไม่ต้องแสดงอาการแบบให้เห็นเร็วๆหรอกหน้าที่คุณการงานคุณก็จริงแหละแต่คุณก็ไม่ต้องแสดงว่าฉันไม่ชอบนู้นชอบนี่คุณก็ไม่แสดงออกจนน่าเกลียดฉะนั้นฝากวันที่10นะครับคือผมนี่ไปทุกนัดอยู่แล้วนะคือบอกผมไม่เกี่ยวกับอย่างนี้ผมขาดไม่ได้คือตักนั่งอยู่บ้านเฉยมันจิตใจเราเหมือนกับเราไม่รับผิดชอบอะไรเราจะหงุดหงิดตักได้เห็นคนไปปั๊บเนี่ยเราไม่ได้ไปในคล้ายๆกับว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคือชุมนุมทุกครั้งผมมาทุกครั้งวันครั้งแรกผมไปไม่ได้เพราะผมป่วยจริงๆแต่ที่นี่ผมไปมาแล้วเนี่ยวันที่10นี่ก็จะชวนพวกไปร่วมด้วยก็เขาก็จะไปด้วยแต่ใครไม่ไปคือผมก็ไปทุกครั้งแหละนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับศิลปินแฮมเบอร์เจอกันเมื่อวานครับก็จะไปช่วยเจอกันครับแฮมเบอร์หยดน้ำนุชสกลนครพี่จุ๋มด่านเกวียนนะครับครับอีกไรอีกที่พ้นหลายคนก็จะภรรยาสารวัตรจับก็จะไปด้วยก็จะขึ้นเวทีด้วยไปยืนยันเจตนารมณ์ของสารวัตรจับครับสวัสดีครับคืออย่างนี้นะคะครับดิฉันอยากราชบุรีให้สิ่งหนึ่งที่กองทัพของเราที่ออกไปเนี่ยค่ะมีลักษณะเหมือนกองทัพทำเหมือนท่านครูคือโพธิลักษณ์ของเราครับคือมีความสุขุมคำพีรภาพนะคะโอเคอาจจะมีการใช้เสียงเพลงบุกปลุกเร่งเร้าแต่การเต้นการอะไรก็ขอให้อยู่ในความน่าดูอะค่ะคเพราะว่าจากการพิจารณาแล้วบางครั้งมันจะเป็นลูกแมวยั่วสว่างหรือเป็นโคโยตี้เกินไปอันนี้คือข้อควรแก้ไขนะคะร้องได้เต้นได้แต่เป็นการเต้นแบบสุขุมคำศิลปะนะคะส่วนผ้าขาวม้าอย่าให้มันเป็นสัญลักษณ์ให้มันเป็นประโยชน์ก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องจะเก็บจะโชว์หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องก็คิดให้คิดอะไรคิดยาวๆนะคะคิดแบบมีวิสัยทัศน์คิดเพื่อการอันสำเร็จเพื่อความสุขของปวงชนชาวไทยและข้อสำคัญนะคะถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราก็ไม่มีพระเจ้าอยู่หัวนะคะไม่มีธงชาติแล้วเราก็จะไม่มีอิสรภาพไม่มีสิทธิไม่มีเสรีภาพนะคะขอบคุณค่ะครับก็ข้อคิดเห็นท่านก็รับฟังแล้วก็เอามาตอนนี้กำลังเอามาพูดคุยกันในแต่ไม่มีผ้าขาวม้าเป็นผ้าพันคอชุดลายพรางครับซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่าเมื่อพิจารณากันแล้วเดี๋ยวคณะทำงานที่พี่น้องประชาชนอาสาเข้ามาเนี่ยก็จะปรึกษาหารือกันและนำความเห็นของทุกท่านนะครับที่แสดงความเห็นเข้ามาในทุกๆความเห็นเอามาร่วมพิจารณาด้วยกันแล้วก็ตกลงใจว่าสิ่งไหนดีที่สุดสวัสดีครับอาจารย์สมบุญและอาจารย์นรนครับอาจารย์ได้เลิกครับคือเราก็ดูข่าวกันนะดูข่าวกันทางหลายๆช่องมาหัวเฉลี่ยว่าคือคำเดียวที่ไม่พอใจจะไอ้ผู้ช่วยรัฐมนตรีมหาไทยนะไม่พอใจแล้วทีนี้ถ้าเกิดพวกเราไปวันที่10นะก็ผมท้ามันเลยนะผมท้ามันเลยแต่พวกเราไม่ไปด้วยความผิดเราไปด้วยความถูกต้องเราไปเพื่อชาติบ้านเมืองถึงจะเป็นยังไงก็ช่างสำหรับชีวิตและใจกายของเรานะคนเยอะเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ใช่ไหมเพราะเราต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ต่างกระทำต่างคนก็เป็นแนวของตัวเองใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ท้าเขาว่าไม่ได้ท้าทางรัฐบาลว่าแต่ผมฟังแล้วว่าเป็นการท้ามีผมคนจากอุดรนะผมท้าเลยนะไอ้นัทวุฒิแล้วก็ไอ้ช่วยรัฐมนตรีมหาไทยอ่ะวันที่10พวกเราจะออกไปสั่งมาเลยสั่งมาจับถ้าพวกเราทำผิดอ่ะแต่ท่านจะพกปืนมานะใจด้วยนะถ้าพกปืนมาผมบอกไว้ก่อนนะผมจะอยู่ในนอกๆพลังเงียบถ้าท่านพกปืนเข้าไปเมื่อไรแล้วใจด้วยนะครับปืนบอกงั้นอ่ะจะไปเจาะกระบาลพวกอยู่สภาไม่รับรองเลยนะครับพวกผมไปดีครับนะบอกไว้ก่อนพวกผมไปดีไปเพื่อแผ่นดินเราแผ่นดินพ่อบ้านนี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่คิดดู
ถ้าคุณต้องการเป็นลูกกำพร้าก็เชิญทำได้เลยนะครับแล้วพวกผมจะตอบโต้ตอบเป็นยังไงเพราะอุดมการณ์พวกท่านทำมาผมเห็นมาหมดแล้วพวกเสื้อแดงไอ้ทักษิณมันจ้างพวกเสื้อแดงมามันทำเป็นบริษัทของหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อยึดบ้านเมืองเราก็รู้นะรัฐมนตรีใครทำยังไงเราก็รู้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ขอบอกไว้เลยว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะทำลายไทยอ่ะคนอีสานมันไม่ได้รักพวกแกหมดทุกคนหรอกเว้ยไอ้ลูกสัตว์นะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านแฟนช่อง13สยามไทยจงเจริญและบรรลุภาวะบรรลุหน้าที่ที่เราจะต้องไปทำการงานใหญ่ของพวกเราวันที่10นี้ขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับก็ทุกความเห็นที่ท่านได้เสนอเข้ามาก็เป็นความขอบคุณและเป็นความเห็นของพี่น้องประชาชนจากตัวจริงเสียงจริงซึ่งทั้งหมดมีคุณค่าต่อการทำงานในคราวนี้เพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับเพราะฉะนั้นวันที่10กุมภาพันธ์10นาฬิกาเจอกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่5รวมพลังปกป้องชาติรวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังปกป้องดินแดนไทยและก็รวมพลังกันปกป้องคลังหลวงช่วยกันหยุดสารโลกอย่าให้แทรกแซงหยุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญหยุดการแก้ไขมาตรา112และที่สำคัญก็คือเราช่วยกันหยุดนักการเมืองและพรรคการเมืองขายชาติที่พี่น้องประชาชนใช้คำว่าเลวทุกตัวชั่วทุกพรรคนะครับครับพบกันในวันที่10กุมภาพันธ์10นาฬิกาลานพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่5ขอบคุณท่านสวสมบูรณ์นะครับขอบคุณท่านอาจารย์ไพศาลท่านชัยวัฒน์ท่านพลเอกบรรณวิชเก่งเรียนนะครับแม้ท่านจะมีภารกิจมากท่านก็ไปต่างประเทศติดต่อสื่อสารมาให้ทราบเป็นระยะแล้วก็รายการต่อไปนะครับเป็นรายการรักอย่ารู้คลายซึ่งท่านอธรภาธีพัฒนะก็จะจัดรายการต่อจากนี้นะครับเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับรายการรักอย่ารู้คลายก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับสุขภาพครอบครัวสุขภาพและการให้ความรักเอื้ออาทรต่อกันเหมือนชื่อท่านนะครับวันนี้ผมได้เลิกเมืองนาอาและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับพบกันในงานสำคัญ10กุมภาพันธ์10นาฬิกาลานพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่5นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ